สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสู่งานประชุมวิชาการสวทช.ครั้งที่17ประจำปี2565ค่ะหรืองาน NEC 2022นะคะกับงานสัมมนาวิชาการค่ะในหัวข้อเรื่องทางเลือกทางรอดฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามค่ะดิฉันกฤตชกรเอี่ยมวิมังสานะคะจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญดร.วรรณีชินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านดิฉันวรรณีชินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทช.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะในการกล่าวต้อนรับทุกท่านและเปิดงานสัมมนาเรื่องทางเลือกทางรอดฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามในวันนี้ตามหัวข้องานสัมมนาเลยค่ะและเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางสุขภาพตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งนับว่าเป็นสภาวะการที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีทำให้กิจการและวิถีการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนต้องปรับเปลี่ยนไปเศรษฐกิจชะลอตัวและบางส่วนต้องหยุดชะงักในมิติของเศรษฐกิจโลกที่หดตัวอย่างรุนแรงนะคะเรากลับเห็นกระแสหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือกระแสความนิยมทางด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้บริโภคให้ความสำคัญความสนใจกับสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดิฉันมีข้อมูลนึงค่ะที่น่าสนใจที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับทุกท่านค่ะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความงามมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในประเทศต่างประเทศซึ่งนับว่าเป็น1ใน12ธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีในปีนี้และนั่นเองคือเหตุผลที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจึงเป็นสินค้าที่มีโอกาสสูงเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจค่ะดิฉันขอหยิบยก2ประเด็นมุมมองนะคะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในมุมมองที่1หากเราพิจารณาผลิตภัณฑ์จากสายตาของผู้บริโภคผู้บริโภคจะสนใจและถามว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรปลอดภัยไหมราคาเป็นเท่าไหร่จากคำถามที่สำคัญเหล่านี้ลองคิดดูนะคะถ้าเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้มาสนับสนุนด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเข้าใจค่ะสร้างความเข้าใจให้ทราบถึงกลไกของสารออกฤทธิ์สารธรรมชาติว่ามีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญนะคะที่จะช่วยอธิบายในเชิงคุณค่าช่วยทำให้เกิดสตอรี่ในเชิงธุรกิจอีกหนึ่งมุมมองค่ะสำหรับประเทศเราก็ทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยสนับสนุนให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากสารสกัดสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรนี่เองสามารถจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติพิเศษมีมูลค่าสูงและก็สามารถถ่ายทอดสู่การผลิตซึ่งนี่คือฐานสำคัญค่ะในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยถึงจุดนี้นะคะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาอาจจะสงสัยและมีคำถามว่าแล้วศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทช.กับเครือข่ายพันธมิตรมีบทบาทอย่างไรเรามีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศนะคะดิฉันขอเรียนว่านาโนเทคสวทช.และเครือข่ายมีกลุ่มบุคลากรทิศทางวิจัยที่เรามุ่งเน้นหรือโฟกัสเพื่อสร้างศักยภาพและความพร้อมในการทำงานวิจัยกับท่านโดยเฉพาะในกลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามสาขาหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยโดยการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีและบูรณาการศาสตร์ต่างๆอาทินะคะเราพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราใช้อนุภาคนาโนห่อหุ้มสารสำคัญเพื่อควบคุมการปลดปล่อยและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารสำคัญนั้นสู่ผิวหนังสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเราพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นาโนเทคยังมีโรงงานต้นแบบ
ผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องดิฉันขอยกตัวอย่างหนึ่งนวัตกรรมค่ะก็คือการนำส่งสารสำคัญสู่ชั้นใต้ผิวหนังด้วยไมโครนิดเดิลหรือเข็มขนาดจิ๋วซึ่งท่านจะได้รับฟังรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆจากวิทยากรในวันนี้นะคะเรามี IP สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศทีมวิจัยมุ่งมั่นสามารถที่จะพัฒนาเข็มขนาดจิ๋วนี้ตามประโยชน์การใช้งานเลยค่ะและที่สำคัญเข็มขนาดจิ๋วเป็นเข็มที่ผู้ใช้จะไม่รู้สึกเจ็บไม่ทิ้งร่องรอยทุกท่านคงจะสนใจในหัวข้อเหล่านี้นะคะก็ขอทุกท่านติดตามรับฟังในช่วงต่อๆไปค่ะจากความรู้และก็โครงสร้างพื้นฐานที่เดชันได้เรียนนะคะทางทีมนาโนเทคสวทช.เราพร้อมที่จะทำงานวิจัยเราพร้อมที่จะทำงานบริการทางเทคนิคแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับทุกท่านค่ะในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติพิเศษเพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจค่ะทุกท่านที่กำลังรับฟังในงานสัมมนาวันนี้นะคะดิฉันอยากจะขอเรียนเชิญขอชวนเชิญให้มองว่าสวทช.โดยทีมนาโนเทคเป็นกลไกหนึ่งที่จะร่วมมือกับท่านทำงานกับท่านในการขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้เพื่อช่วยกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อช่วยกันเตรียมพร้อมในการรับมือหลังจากสถานการณ์โควิดด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามมาถึงส่วนท้ายที่ดิฉันจะกล่าวในวันนี้ค่ะงานสัมมนาในวันนี้นะคะสวทช.ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากจากท่านผู้ประกอบการในวงการธุรกิจสุขภาพและความงามจากนักวิจัยที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานกับภาคเอกชนมีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ดิฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติทางด้านเทคโนโลยีมุมมองโอกาสทางธุรกิจบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะดิฉันจึงขอเปิดงานสัมมนาในหัวข้อทางเลือกทางรอดฝ่าวิกฤตโควิด-19ด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามและขอให้การสัมมนาในวันนี้นะคะเกิดประโยชน์เกิดความร่วมมืออันจะนำไปสู่ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณดร.วันนีฉินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เป็นอย่างสูงค่ะหัวข้อแรกในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องBeauty and Personal Care Trends 2022ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณชยพัฒน์รัชตะวิภาสนันนะคะตำแหน่ง Senior Research Analyst Beauty and Personal จากบริษัท Mintel ประเทศไทยค่ะคุณชยพัฒน์นะคะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึกนะคะสำหรับตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มความงามแล้วก็ของใช้ส่วนบุคคลค่ะโดยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาครอบคลุมทั้งการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะคะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการวิจัยผู้บริโภคเชิงลึกในตลาดภูมิภาคอาเซียนค่ะมากว่า8ปีในบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญคุณชยพัฒน์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมงานวิชาการประจำปีของสวทช.ทุกท่านครับวันนี้ผมชยพัฒน์ประชตาวิภาสนันเป็น Senior Analyst Beauty and Personal Care จากบริษัท Mintel ประเทศไทยจะขออนุญาตมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Beauty และ Personal Care Trend หรือแนวโน้มของวงการความสวยความงามนะครับว่าในปี2022จนถึงอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย เราจะเห็นเทรนด์อะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกของ Beauty นะครับก่อนที่ผมจะเริ่มเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อเทรนด์ของบิวตี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำบริษัท Mintel คร่าวๆให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันก่อนนะครับบริษัท Mintel เนี่ยเป็นบริษัทวิจัยทางการตลาดและผู้บริโภคจากประเทศอังกฤษงานวิจัยของเราเนี่ยจะครอบคลุมการวิเคราะห์ผู้บริโภคอุตสาหกรรมและก็ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในสัดส่วนของตลาดโลกแล้วก็ตลาดท้องถิ่นด้วยนะครับโดยบริษัท Mintel เนี่ยมีสำนักงาน
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกนะครับซึ่งในไทยเองก็มีอยู่ที่บริเวณทองแถวแถวทองหล่อนี่เองนะครับโดยที่บริษัทมินเทลเนี่ยมีนักวิเคราะห์หรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมความงามเนี่ยมากกว่า300ท่านซึ่งผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมความงามมามากกว่า8ปีโดยเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาก่อนนะครับจากบริษัทญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาบรรยายในเรื่องของเทรนด์ของบิวตี้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นเทรนด์ของบิวตี้ไปในทิศทางไหนกันบ้างนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยละกันนะครับว่าเทรนด์ของบิวตี้ที่เราจะได้เห็นจากตอนนี้จนถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเทรนด์ของบิวตี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นเทรนด์บิวตี้ในแง่ของ global นะครับก็คือเทรนด์ของทั้งนานาชาติเลยมีหลายเป็นเทรนด์ของทั้งโลกนี่เลยครับว่าเทรนด์บิวตี้เนี่ยมันจะ move หรือมันจะเคลื่อนไหวไปทางไหนบ้างซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวการระบาดของโควิด19เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของพวกเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวจากการศึกษาของ Mintel นะครับเราพบว่าผู้บริโภคทั้งผู้บริโภคทั่วโลกเลยแล้วก็รวมถึงผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยได้มีการดูแลตัวเองในเรื่องของความสวยความงามเนี่ยมากขึ้นในช่วงของล็อกดาวน์ในช่วงของการระบาดของโควิด19นะครับมีการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็อยู่ในรายงานของ Beauty Routine Thai Consumer Report ของเราด้วยเหมือนกันนะครับในรายละเอียดอีกอันนึงที่เข้ามามีบทบาทสำคัญก็คือเรื่องของจริยธรรมที่ผู้บริโภคเนี่ยมองหาจริยธรรมในแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้อยู่ว่าสิ่งที่เขาใช้อยู่นั้นน่ะมันเป็นไปได้จริงไหมมันทำได้ตามประสิทธิภาพที่เขาได้กล่าวอ้างหรือเปล่าอันนี้ผู้บริโภคก็เริ่มมีการตรวจสอบกันเองมากขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราก็คงเห็นกันมาแล้วว่าหลังจากที่มีการระบาดของโควิด19เนี่ยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากมายโดยเฉพาะเรื่องการช้อปปิ้งหรือการจับจ่ายใช้สอยโดยที่ไม่ใช้เงินสดแล้วก็การพูดคุยหรือการติดต่อสื่อสารโดยใช้คอนเฟอเรนซ์คอลหรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการทำวิดีโอคอลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นนะครับกระจายไปได้เข้าถึงทุกๆผู้บริโภคเลยนะครับในทุกช่วงอายุเลยตั้งแต่เด็กที่เรียนออนไลน์ยันผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่ใช้คุยกับลูกหลานที่ไม่สามารถไปหากันได้นะครับและในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องความเรื่องจริยธรรมแล้วก็เรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันก็จะเกิดความต้องการที่มากขึ้นนะครับคนก็จะเริ่มมองหาความยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของbeauty brand มากขึ้นว่าทาง beauty brand เนี่ยจะมีให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการแสดงออกของผู้บริโภคในเรื่องของ beauty เนี่ยในโลกของความเป็นจริงแล้วก็เรื่องของโลกของดิจิตอลเนี่ยมันจะเริ่มเหมือนกันมากขึ้นละมันจะไม่มีคำว่ารูปไม่ตรงปกนะครับทีนี้อันสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการที่ความสวยความงามเนี่ยมันจะไม่มีกฎเกณฑ์อีกต่อไปแล้วก็คือบิวตี้เนี่ยมันจะไร้ขอบเขตแล้วก็ไร้พรมแดนกันเลยนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยโดยที่อีก5ปีข้างหน้าในเรื่องของดิจิตอลนะครับมันจะเข้ามามีบทบาทในวงการบิวตี้อย่างมากเลยก็คือผู้บริโภคเนี่ยจะนอกจากจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะไปอยู่ในพื้นที่ของเมตาเวิร์สที่เราได้ยินกันมาในช่วงปีที่ผ่านมากันนะครับหรือว่าโลกเสมือนซึ่งอันนี้ผมขออุบไว้ก่อนว่ามันจะทำยังไงกับโลกของบิวตี้ในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยหรือเมตาเวิร์สเนี่ยมันจะเป็นส่วนท้ายสุดของพรีเซนเทชันนี้ซึ่งผมเป็นเรื่องที่ผมตื่นเต้นมากทีเดียวที่อยากเห็นให้มันเป็นจริงได้นะครับในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยตัวเรื่องความยั่งยืนและก็เรื่องจริยธรรมที่ผมกล่าวไว้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์บิวตี้ต่างๆนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยจะมีความเป็นของตัวเองเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจะมีความต้องการที่
จะแสดงออกในเรื่องความสวยงามของตัวเองเนี่ยมากขึ้นกว่าปกติจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทางสังคมเนาะแล้วก็จะไม่มีคำว่าสวยเนี่ยหรือว่าคำว่าบิวตี้เนี่ยจะไม่มีความหมายที่แน่นอนอีกต่อไปละคือบิวตี้สแตนดาร์ดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในอีก2ปีข้างหน้าเรามาเริ่มกันที่สถิติกันดีกว่าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเมื่อสักย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเลขสถิติที่เยอะขนาดถึงขั้น 80% อย่างนี้มาก็ได้นะครับเพราะว่าจากเรื่องโลกร้อนที่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยได้เริ่มมีการพูดถึงคนก็เริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้นจนถึงณปัจจุบันเนี่ยคนให้ความสำคัญกันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับเราเมื่อก่อนเราจะเห็นตัวเลขที่ไม่ได้ถึงแบบขั้นระดับ 80% เนี่ยครับโดยที่ทางบริษัท Intel เองก็ได้ทำวิจัยในหลายๆตลาดทั่วโลกนะครับผู้บริโภคเองก็ได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนตัวอย่างเช่นผู้บริโภคชาวบราซิลนะครับมากกว่า 85% เนี่ยเขาพยายามทำตัวเองหรือทำสร้างพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องจริยธรรมเองก็เหมือนกันคนให้ความผู้บริโภคให้ความสำคัญกันมากขึ้นโดยที่ 88% ของผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะบอยคอตหรือว่าที่จะแบนบริษัทที่แบบทำตัวไม่ดีหรือว่าทำตัวไม่มีจริยธรรมนะครับทีนี้ใครที่เป็นคนแรงผลักดันเคลื่อนไหวในสังคมเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมและก็เรื่องความยั่งยืนนะครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะอากาศเนี่ยที่เป็นนักเคลื่อนไหวรุ่นเยาว์นะครับหรือว่าเป็นน้องๆเด็กๆเนี่ยออกมาพูดหรือว่าออกมาแสดงจุดยืนกันมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เรารู้จักกันดีคือน้องเกรตาเนี่ยน้องเกรตานี่เขาเริ่มเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนเนี่ยตั้งแต่อายุ15แล้วตอนจนปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ19แล้วเขาก็ยังทำอยู่ซึ่งน้องเกรตาเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ชาวสวีเดนนะครับที่เขาเริ่มออกมาเนี่ยเพราะว่าเขามองเห็นว่าโลกเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศแล้วก็มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นมากเลยซึ่งเขาอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายต่างๆของภาครัฐได้เพราะฉะนั้นนักเคลื่อนไหวที่เป็นรุ่นเยาว์หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มออกมาพูดออกมามีแสดงจุดยืนในสังคมกันมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้พิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องที่เขาเรียกร้องกันได้มากขึ้นนะครับมีเสียงที่ดังขึ้นนะครับซึ่งนักเคลื่อนไหวรุ่นเยาว์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศสวีเดนเท่านั้นยังมีอีกหลายๆที่ทั่วโลกในฟิลิปปินส์ในไทยเองหรือว่าในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีเหมือนกันซึ่งกลุ่มผู้บริโภครุ่นเยาว์นะครับหรือว่าผู้บริโภค Gen Z ที่มีอายุตั้งแต่24ปีลงไปนะครับในปีนี้เนี่ยเขาก็เป็นแรงผลักดันใหญ่ที่ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นบริษัทคาโอในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งบริษัทคาโอเนี่ยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมความงามเนี่ยขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเขาก็ได้กำหนดว่าเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนจากเดิมที่เขาตั้งเป้าไว้ในปี2025ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นอีก3ปีข้างหน้าเขาก็เลื่อนเป้าหมายให้มันเร็วขึ้นเป็นปีหน้านี้เอง2023นะครับแล้วก็จะใช้พลังงานหมุนเวียนกับธุรกิจของคาโอทั่วโลกเนี่ยภายในปี2025นี้เองซึ่งถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วผู้บริโภคเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการที่โลกร้อนหรือว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดผลเสียยังไงกับโลกซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยอาจจะปรับมุมมองใหม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการร่วมกันรักโลกหรือว่าทำให้เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นจริงได้ขึ้นมานะครับโดยการที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ย
มีความสุขแล้วก็มีความสนุกหรือมีความสะดวกสบายที่จะทำนะครับยกตัวอย่างร้านวัดสันที่ประเทศมาเลเซียนะครับตัววัดสันที่มาเลเซียเนี่ยเขาได้ออกตัวrefill station หรือสถานีเติมน้ำยาที่เขาให้ผู้บริโภคเนี่ยได้นำผลิตภัณฑ์ได้นำบรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยมาเติมพวกผลิตภัณฑ์พวกสบู่ยาสระผมหรือว่าครีมบำรุงผิวเนี่ยได้ที่ร้านแล้วนอกจากที่เขาจะให้เรื่องของการ refill แล้วเนี่ยเขายังให้ความรู้กับผู้บริโภคอีกด้วยว่าการที่เขาทำสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้โลกดีขึ้นได้อย่างไรนะครับส่วนในไทยเองเนี่ยเราก็เห็นตัว refill station เนี่ยได้เกิดขึ้นอยู่ในเมืองต่างๆอยู่เหมือนกันในกรุงเทพเนี่ยเราก็เห็นอยู่แถวๆอ่อนนุชนะครับซึ่งร้าน refill station เนี่ยเขาเองก็ได้ขยายธุรกิจเนี่ยมาเปิดร้านอยู่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัยนะครับซึ่งตั้งชื่อร้านว่าเป็น Care Station โดย Care Station เนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์มากมายให้ผู้บริโภคได้มาเติมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับซึ่งณจุดนี้เขาเป็นการมอบความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคโดยที่ผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องลำบากหรือว่ามีความยากลำบากในการที่จะทำให้โลกสวยงามนะครับก็คือยกมาให้ถึงที่ขณะที่แบบระหว่างทางที่เขากลับบ้านโดยที่ไม่ต้องแตะบัตร BTS ออกไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการทำให้ผู้บริโภคเนี่ยให้ความร่วมมือมากขึ้นในการทำให้เกิดความยั่งยืนเกี่ยวกับโลกใบนี้ในการใช้ผลิตภัณฑ์บิวตี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั้นนะครับว่าเรื่องของจริยธรรมเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากมายเกี่ยวกับในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งตัวจริยธรรมนี่แหละครับจะเป็นพื้นฐานสำคัญหรือเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตซึ่งถ้าบริษัทหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่มีจริยธรรมเนี่ยที่มีจริยธรรมสูงเนี่ยเขาก็จะสามารถออกผลิตภัณฑ์หรือว่าคิดค้นผลิตภัณฑ์ขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนะครับโดยที่ตัวเจ้าจริยธรรมเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับซึ่งมันไม่สามารถจับต้องได้แล้วก็มันมีการตีความที่หลากหลายนะครับว่าจริยธรรมจริงๆแล้วมันคืออะไรทีนี้ในภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาก็ มีการสร้างตัวชี้วัดขึ้นมาเพื่อให้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นได้นะครับโดยที่ฝั่งยุโรปเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากเลยโดยยกตัวอย่างตัวนิตยสาร Business of Fashion นะครับซึ่งเป็นนิตยสารที่ชื่อดังมากในของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาได้ออกตัวดัชนีชี้วัดความยั่งยืน15ตัวชี้วัดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีในเรื่องของ transparency หรือว่าเรื่องของความโปร่งใสในการทำธุรกิจเนี่ย อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ตรงกับเทรนด์ของ Mintel ที่ได้ทำนายไว้ว่าผู้บริโภคเนี่ยเทรนด์ของผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการมองหาความมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของในแบรนด์ต่างๆนะครับซึ่งเขาเองก็อยากเห็นการรายงานความก้าวหน้าของจริยธรรมในแบรนด์ต่างๆที่เขาสามารถดูได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้อยู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลกและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแบรนด์ที่มีจริยธรรมนะครับอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับชื่อว่า World's Most Ethical Company เนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยจัดทำโดยบริษัท Ethisphere ซึ่งเราจะได้เห็นในเว็บไซต์ของบริษัทหรือแบรนด์ต่างๆเนี่ยจะมีสัญลักษณ์นี้แปะอยู่นะครับว่าเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลกซึ่งตัวบริษัทนี้เขาจะมอบรางวัลให้กับบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดผ่านการตัวชี้วัดของเขาที่มีมาตรฐานอยู่นะครับซึ่งในกลุ่มธุรกิจของ Health และ Beauty หรือว่าสุขภาพและความงามเนี่ยก็มี3บริษัทใหญ่ๆทั้งโลกเนี่ยได้รับรางวัลในปีนี้ซึ่งเพิ่งประกาศรางวัลไปเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ3บริษัทนี้จะมีบริษัทคาโอจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราได้เห็นการเคลื่อนไหวของเขาในเรื่องของความยั่งยืนที่ผมกล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับแล้วก็ขอบริษัท L'Oréal ที่เรารู้จักกันดีจะมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็บริษัท Natural & Co ที่เป็นผู้จัดจำหน่าย Avon Natural Body Soap เอโซปที่เรารู้จักกันนะครับ
จากประเทศบราซิลก็เป็น3บริษัทที่ได้รับรางวัล World Most Ethical Companies นะครับแล้วในมุมมองของผู้บริโภคล่ะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาจะสามารถรู้ได้ไงว่านอกจากตัวชี้วัดเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขาตรวจสอบเองได้ไหมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามองเห็นมากมายนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบความโปร่งใสของแบรนด์ต่างๆนะครับซึ่งอย่างเช่นในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยได้เริ่มได้นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่ากลไกทางวิทยาศาสตร์ของสารต่างๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ความงามเนี่ยนะครับมาอธิบายแล้วก็มาเปิดเผยให้กับทางผู้บริโภคเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะได้มีความรู้ในส่วนของเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยมากขึ้นโดยที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวซัพพอร์ตซึ่งณจุดนี้มันเป็นแรงผลักดันสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆได้มากมายนะครับว่าจากที่เขาเคยพูดว่าเขาว่ากันว่าดีในอนาคตเราอาจจะเห็นผู้บริโภคพูดว่าเนี่ยจากการศึกษาของงานวิจัยนี้เขาบอกว่ามันทำได้อันนี้ก็จะเป็นบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อเรื่องของบิวตี้นะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันก็อยากเห็นวงการวิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยเป็นแรงผลักดันหรือเป็นจุดการจุดประกายที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะครับตัวแบรนด์เองเนี่ยก็สามารถร่วมมือกับผู้บริโภคหรือว่าช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มีบทบาทในการร่วมมือการทำให้ความยั่งยืนเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับยกอย่างเช่นแบบการให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์ที่รักโลกหรือว่ามีการใช้สารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อโลกได้นะครับแล้วการที่จะทำให้เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันยั่งยืนจริงๆนะครับทางภาคธุรกิจเองหรือภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันทำสร้างเป็นระบบขึ้นมาที่ไม่ใช่แค่สร้างเป้าหมายชั่วคราวว่าแบบในปี2030เราจะลดขยะ 10% ซึ่งอันเนี้ยมันไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะเป็นต่อไปแล้วหลังจากปี2030ล่ะจะเป็นยังไงในประเทศเกาหลีใต้นะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าเกาหลีเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วส่งออกเครื่องสำอางเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเขาได้ร่วมมือระหว่างสมาคมเครื่องสำอางของเกาหลีเองกับแบรนด์ต่างๆในเกาหลีอย่างเช่นบริษัท Amore Pacific ที่เรารู้จักกันในนามของแบรนด์ Innisfree นะครับหรือ LGเองก็ตามเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Beauty และ Personal Care เนี่ยเขาได้ร่วมมือกับภาคองค์กรสมาคมเครื่องสำอางของเกาหลีเนี่ยได้เซตว่าได้เซตระบบเกี่ยวกับเรื่องการรีไซเคิลหรือการนำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ซึ่งจะตั้งเป้าไว้ในปี2030แล้วถ้าระบบนี้มันสำเร็จมันสามารถดำเนินการต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับอีกเทรนด์นึงที่เราได้เห็นกันแน่ๆเลยก็คือเรื่องการที่ผู้บริโภคเนี่ยเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแสดงออกของตัวเองนะครับก็คือ อย่างเช่นผู้บริโภคชาวอินเดียนะครับมากกว่า 82% เนี่ยเขาต้องการแสดงออกการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นโดยที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยทางอินเดียอาจจะแบบเวลาจะแสดงออกในเรื่องของตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องอาจจะมีความตระหนักถึงเรื่องของการวิจารณ์ในเรื่องสังคมทางสังคมบ้างนะครับแต่ว่าเทรนด์ของผู้บริโภคนะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับเรื่องแล้วก็จากการที่เขาแสดงออกการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนอกจากในโลกของโลกจริงแล้วเนี่ยในโลกออฟไลน์แล้วเนี่ยโลกออนไลน์เองก็มีผลกระทบตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราสร้างตัวละครของเราในโลกออนไลน์หรือสร้างโปรไฟล์ในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีออปชันให้เลือกไม่เยอะนะครับตอนนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกแต่ผมจะอธิบายด้วยตัวอย่างต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเวลาเราเล่นเกมออนไลน์นะครับเราจะสร้างตัวตนเราขึ้นมาในโลกออนไลน์โดยใช้โมเดล3มิตินะครับหรือสร้างอวตารซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดทรงผมหน้าตาหรืออะไรออกมาได้เนี่ยแต่ว่าออปชันมันมีให้เลือกน้อยซึ่งในปัจจุบันเนี้ย
เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลตัวนี้มันไปได้ไกลมากแล้วก็เรื่องของรายละเอียดในการสร้างคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันไปได้ละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นในอนาคตเราจะได้เห็นการสร้างคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับเรามากขึ้นนะครับในโลกของออนไลน์อีกอันนึงที่เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าเนี่ยเรื่องของการแสดงออกในโลกออนไลน์ในโลกจริงเนี่ยมันใกล้เข้าใกล้กันมากขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเช่นบริษัท Bitmoji ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถสร้างตัวละครตัวเองขึ้นมาได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีคุณสมบัติในการนำพวกอย่างวิวแชร์เนี่ยเข้ามาใช้ในตัวอวตารได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองเขาก็เพิ่งได้ออกตัววิวแชร์สำหรับอวตารนี้ขึ้นมาทำให้คนที่เป็นผู้พิการเนี่ยที่ใช้วิวแชร์เนี่ยสามารถสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองให้มันตรงกับชีวิตจริงได้ซึ่งเขาสามารถแสดงออกให้กับโลกออนไลน์ได้รับรู้ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงนะครับอีกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการขายของให้กับตัวอวตารหรือว่าตัวคาแรคเตอร์ในโลกออนไลน์ของเราอะนะครับซึ่งเมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกว่าตัวออปชันหรือว่าตัวเลือกที่ให้เราแต่งตัวแต่งหน้ามันน้อยมากณปัจจุบันเนี้ยบริษัทแฟชั่นหลายๆที่เนี่ยเขาก็เริ่มร่วมมือกับแอปพลิเคชันออนไลน์เนี่ยในการสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาก็คือการขายเสื้อผ้าให้กับพวกตัวอวตารนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ได้เราก็ใส่ให้ไปกับตัวอวตารนี้ได้เหมือนกันนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นบริษัท Ralph Lauren นะครับเขาก็ได้ออกเสื้อผ้าคอลเลกชันสำหรับอวตารนี้ขึ้นมาร่วมมือกับบริษัท Sepito ที่เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างตัวอวตาร3มิติที่ณตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันนะครับในฝั่งเอเชียเองเราก็มีความเคลื่อนไหวทางด้านโลกออนไลน์เรื่องการแสดงตัวตนต่างๆออกมาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบริษัท L'Oreal เนี่ยเขาได้สร้างแอมบาสเดอร์ได้สร้างทูตของแบรนด์นะครับเป็นตัวการ์ตูนขึ้นมาเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาชื่อมาสเตอร์อูซึ่งมาสเตอร์อูเนี่ยเป็นเขากำหนดคาแรคเตอร์ให้เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสจีนซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยคือตัวแทนของบริษัท L'Oreal เนาะแล้วก็จีนคือของผู้บริโภคชาวจีนซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะสร้างทาง L'Oreal เองเนี่ยเขาก็จะสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาในรูปแบบหลากหลายโปรไฟล์เนาะอย่างเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นนักธุรกิจซึ่งเขาจะใช้คาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยสื่อสารกับผู้บริโภคในแง่มุมต่างๆกันอย่างเช่นในเรื่องของประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ความงามเขาก็จะใช้ในรูปแบบของนักวิทยาศาสตร์ไปพูดกับผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับอีกเทรนด์หนึ่งที่เราได้เห็นก็คือในโลกออนไลน์แล้วก็โลกเสมือนในโลกจริงเนี่ยนะครับมันเริ่มก้าวเข้าใกล้กันมากขึ้นเริ่มรวมกันมากขึ้นเพื่อทำให้ธุรกิจการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันเป็นได้คล่องขึ้นนะครับซึ่งในไทยเองเราเองอาจจะเห็นเรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันมีมากขึ้นหลังจากโควิด-19นะครับแล้วส่วนในโลกตะวันตกเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างในทางฝั่งอเมริกานะครับมันจะมีบริษัทในชื่อ DressX เนี่ยเขาได้ขายเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าดิจิตอลเพื่อให้เกมเมอร์เนี่ยหรือผู้ที่เล่นเกมเนี่ยได้ใส่เสื้อผ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเล่นเกมในโลกดิจิตอลคือเขาสามารถใส่เสื้อผ้าตัวนี้ที่คือเขาไม่จำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้ามาใส่ในโลกของจริงนะครับเขาก็แค่ใส่ในเกมซึ่งอันนี้ก็เป็นสร้างธุรกิจใหม่อีกอันนึงที่เกี่ยวกับบิวตี้เลยนะครับคืออย่างเช่นบริษัทในแบรนด์ Charlotte Tilbury เนี่ยเขาได้สร้างVirtual Store หรือว่าร้านค้าเสมือนจริงที่เป็น3มิติให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อสินค้าพวกในกลุ่มเครื่องสำอางเมคอัพเนี่ยแล้วก็ได้ไปลองเครื่องสำอางเนี่ยเหมือนได้ไปใช้ร้านจริงๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยมันไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวนะครับก็จะมีแบรนด์อื่นเช่น Dior ก็ออกร้านเสมือน3มิติออกมาเหมือนกันนะครับในไทยเองก็มีร้านค้า3มิติเหมือนกันที่ผมยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัว AS Virtual Store เนี่ยเขาก็ได้ออกร้านค้าเสมือนจริงให้ผู้บริโภคได้เข้าไปใช้ในช่วงโดยเฉพาะในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยทำให้ผู้บริโภคได้มีประสบการณ์เหมือนเข้าไปใช้
AS Shop จริงๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของโลกความเป็นจริงแล้วก็โลกของดิจิตอลที่เข้ามา merge กันเนี่ยมันเราอาจจะเห็นได้อีกหนึ่งรูปแบบในไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องการไลฟ์สดในการขายสินค้าหลายๆท่านคงมีข้อจำกัดนะครับว่าแบบเวลาเราจะซื้อพวกผลิตภัณฑ์บิวตี้เครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงผิวก็ตามเนี่ยที่ซื้อจากออนไลน์เนี่ยเราไม่สามารถลองได้เนาะทีนี้นั่นเป็นจุดช่องว่างระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะตัดสินใจซื้อสินค้าบิวตี้ออนไลน์ได้เนี่ยมันก็ต้องลองก่อนถูกไหมฮะทีนี้การมีไลฟ์สดหรือว่าการขายของออนไลน์แบบสดนะครับมันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มองเห็นตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ได้เห็นว่าเวลาทาลิปสติกไปแล้วเนี่ยอยู่บนเนื้อปากจริงๆเป็นสีอะไรหรือว่าการทารองพื้นไปแล้วเนี่ยจากสีผิวของคนที่ไปไลฟ์เนี่ยมันเป็นสีอะไรยังไงเป็นรูปแบบไหนทำให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าในไทยเนี่ยทำได้ดีในเรื่องของการขายของออนไลน์พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเนี่ยเราคงได้เห็นวงการบิวตี้ไทยขายของออนไลน์เนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็มีความเป็นไปได้สูงที่การขายของออนไลน์เนี่ยมันจะแอดวานซ์มากขึ้นในไทยอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือการขายน้ำหอมออนไลน์คือหลายๆท่านคงคิดไม่ออกนะครับว่าเราจะดมกลิ่นน้ำหอมยังไงออนไลน์เพราะว่าการจะซื้อน้ำหอมได้เราก็ต้องได้กลิ่นก่อนใช่ไหมครับทีนี้ในบริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของ AI นะครับหรือว่า artificial intelligence เนี่ยมาช่วยในการทำให้การขายกลิ่นเนี่ยมันง่ายขึ้นการขายน้ำหอมมันง่ายขึ้นโดยที่เขาใช้ตัวฐานข้อมูลการอธิบายในเรื่องของกลิ่นกับอารมณ์นะครับโดยใช้คำพูดต่างๆเนี่ยให้ที่มีความสำคัญกับกลิ่นเนี่ยมีการวิเคราะห์แล้วก็มีการใช้ตัว AI เนี่ยมาจับคู่กับกลิ่นออกมาว่าคำพูดนี้หรือการแสดงออกทางอารมณ์แบบนี้เนี่ยมันมีกลิ่นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกันบ้างแล้วเขาก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกกลิ่นจากความรู้สึกหรือความหรือคำพูดต่างๆเนี่ยออนไลน์ได้เหมือนกันแล้วมันก็จะมีความแม่นยำพอสมควรกับความชอบของกลิ่นของแต่ละบุคคลที่เลือกจากกลิ่นนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยที่ทำให้สิ่งที่ในโลกออนไลน์ทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้ขึ้นมาแล้วโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของบิวตี้ที่ไม่มีกฎเกณฑ์นะครับหรือบิวตี้ไร้พรมแดนเนี่ยมันเกิดจากการที่โลกปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายมากๆทางหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็หลากหลายทางด้านความคิดมากๆเลยนะครับซึ่งผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมองหาความเป็นตัวของตัวเองอย่างที่ผมกล่าวไปให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับโดยที่เขาเริ่มสร้างเริ่มมีความเชื่อหรือมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นในการใช้ผลิตภัณฑ์บิวตี้ต่างๆตัวอย่างเช่นผู้บริโภคชาวอเมริกันมากกว่า 60% เนี่ยเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่ตรงกับคุณค่าในตัวเองของเขาหรือ personal value ของเขาหรือเป็นผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่แบบมีการดำเนินธุรกิจหรือว่ามีมุมมองหรือมีทัศนคติแบบเดียวกับเขาอะนะครับคืออันนี้ก็คือจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มองไปนอกเหนื เรื่องของเบเนฟิตต่างๆหรือผลมือประโยชน์ต่างๆทางด้านแบบที่เรามองเห็นได้อย่างเช่นพวกทำให้ผิวขาวหรือว่าลดเลือนริ้วรอยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อย่างเช่นผู้บริโภคชาวอิตาลีนะครับมากกว่า 75% เนี่ยเขามองหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้เขาชีวิตง่ายขึ้นเนี่ยเขาเริ่มสนให้ความสนใจมากขึ้นแล้วนะครับก็คือหรือจะพูดอีกในนึงก็คือว่าสุขความสวยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องยากเนาะไม่จำเป็นต้องคอมพลีเคทอันแรกเลยที่เราได้เห็นก็คือการนำวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือท่านโบราณเนี่ยกลับเข้ามาใหม่ในโลกของบิวตี้นะครับซึ่งบิวตี้สแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานทางด้านความงามเนี่ยแต่ละที่ในโลกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยในเรื่องของรอยสักหรือว่าแทททูเนี่ยเราอาจจะมองว่าแบบคนที่มีรอยสักหรือแทททูเนี่ยมันเป็นคนที่อาจจะมีคนที่แบบมีบุคลิกที่อาจจะมีบุคลิกที่รุนแรงหรือว่ามีบุคลิกที่อาจจะเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของสมัยก่อนซึ่งป
ัจจุบันนี้โลกได้เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็มองเรื่องนี้เป็นศิลปะทีนี้ในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มได้มีการนำวัฒนธรรมพวกนี้กลับมาให้ความสำคัญมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นมันมีโปรเจกต์ที่นำแทททูหรือว่านำตัวนำตัวรอยสักของชาวอินูอิตนะครับที่เป็นชนเผ่าโบราณเนี่ยกลับมาเพื่อให้มันมีความสำคัญมากขึ้นในโลกของบิวตี้ปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นวัฒนธรรมไทยในอดีตเนี่ยกลับมาย้อนกลับมาได้รับความนิยมในปัจจุบันมากขึ้นนะครับรวมถึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำรับทางวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นทางอินเดียเนี่ยเขาจะมีอายุรเวทเราอาจจะเคยได้ยินเนาะเป็นตำรับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความงามของเขาโดยใช้พวกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือว่าทางยาเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้ความสวยความงามเนี่ยมันดีมากขึ้นทีนี้เราก็อาจจะได้เห็นสิ่งนี้ในไทยที่เป็นตำรับไทยหรือว่าเป็นแพทย์แผนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์บิวตี้ในปัจจุบันมากขึ้นในอนาคตนะครับอีกเทรนด์นึงที่เราเห็นได้ในสังคมเมื่อก่อนนะครับในเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็คือการเปลี่ยนเรื่องบิวตี้โพซิทิวิตี้ก็คือการทำให้เรื่องความสวยงามเป็นเรื่องเชิงบวกก็คือมันเป็นเทรนด์ที่ความสวยงามเนี่ยไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์หรือว่าสมบูรณ์แบบเสมอไปหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มออกมาคุยสื่อสารกับผู้บริโภคว่าการมีการที่จะสวยได้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์นะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัท Clean and Clear แบรนด์ Clean and Clear ที่ขายผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะครับเขาก็ได้ออกแคมเปญเกี่ยวกับ Don't Pause for Pimple นั่นก็คือเขาสื่อสารกับเด็กวัยรุ่นนะครับว่าเป็นสิวเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตในวัยรุ่นหรือว่าไม่ได้เป็นจุดจบของโลกซึ่งเขาเองไม่ต้องแบบอายหรือว่าไม่ต้องแบบหยุดกิจกรรมต่างๆที่เขาจะต้องไปเอนจอยกับเพื่อนหรือไปสนุกกับเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเขามีสิวอีกอันนึงที่เราเห็นในสังคมไทยชัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องของ Real Size Beauty หลายๆคนอาจจะได้ยินเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยเทรนด์นี้มันขับเคลื่อนโดยคุณแอนชิลีสกอตเคมิสนะครับซึ่งผมเองเวลาอ่านชื่อเขาเนี่ยก็ไม่สามารถอ่านโดยไม่ใส่สำเนียงของเขาได้นะครับซึ่งคุณแอนชิลีเนี่ยเขาก็ได้เป็นตัวแทนที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของ Real Size Beauty หรือว่าความสวยเนี่ยไม่จำกัดขนาดเนาะก็คือไม่ว่าคุณจะผอมหรือคุณจะอ้วนคุณจะสูงหรือคุณจะไม่สูงเนี่ยทุกคนก็มีความสวยได้มีความภูมิใจในตัวเองได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวจุดสำคัญของไทยเองเหมือนกันในการมองเรื่องความสวยความงามที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้เห็นเรื่องของความหลากหลายในด้านของความงามในไทยเนี่ย เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ทุกคนมีความกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของความสวยงามของตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่คนมองหานะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของทางด้านประสิทธิภาพแล้วเนี่ยคนก็ยังมองหาทางด้านในเรื่องของคุณค่าที่จับต้องไม่ได้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของ value หรือว่าเรื่องของจริยธรรมต่างๆที่แบรนด์มอบให้นะครับซึ่งผู้บริโภคเนี่ยก็เริ่มตัดผลิตภัณฑ์หรือว่ามองหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตัวเองแล้วก็ตรงกับคุณค่าของตัวเองเนี่ยมาใช้มากขึ้นแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกนะครับเทรนที่เราได้เห็นอันต่อไปเนี่ยก็คือการเข้าถึงของบิวตี้เนี่ยการเข้าถึงของความงามเนี่ยมันไม่จำกัดในพื้นที่หลักๆอีกต่อไปแล้วอย่างเช่นความสวยงามเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในเมืองเนาะมันสามารถกระจายไปหลายพื้นที่ได้ยกตัวอย่างเช่นบริษัท Orbis เนี่ย Orbis เนี่ยเป็นบริษัทเครื่องสำอางที่ดังในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้ออกรถเคลื่อนที่เป็นรถบิวตี้เคลื่อนที่เนี่ยไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยซึ่ง
จริงๆถามว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์บิวตี้ไหมมันเขาเข้าถึงได้ทุกที่อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาเข้าไม่ถึงคือประสบการณ์ที่เขาไม่ได้จากร้านค้าที่อยู่ในเมืองเนาะซึ่งร้านค้าที่อยู่ในเมืองอย่างเช่นแบบอยู่ในเขตกินซ่าหรือโตเกียวเนี่ยมันจะมีเขาก็จะมีแบบร้านที่ให้ลูกค้าได้เข้าไปลองได้เข้าไปสัมผัสสินค้าแล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆกับผลิตภัณฑ์ได้มากมายนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งต่อความเข้าถึงในเรื่องของประสบการณ์ของความงามให้กับทุกๆคนนะครับก็คือความงามไร้พรมแดนในไทยเองก็มีตัวอย่างนะครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมลองคิดออกไหมครับว่าในไทยเองเนี่ยเรื่องการเข้าถึงของผลิตภัณฑ์บิวตี้เนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนหลายๆท่านคงเห็นครีมซองในร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับที่จะมีมากมายตอนนี้ยิ่งชั้นของสินค้าพวกกลุ่มบิวตี้ที่เป็นซองนะครับครีมซองเราเรียกกันสั้นว่าครีมซองเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นการทำให้การเข้าถึงของบิวตี้มันไม่ได้จำกัดอีกต่อไปแล้วเนื่องจากครีมซองเนี่ยมันมอบเรื่องความเข้าถึงทางด้านราคาแล้วก็การเข้าถึงทางด้านพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าครีมซองเนี่ยขายในร้านสะดวกซื้อที่มีทุกที่ในประเทศไทยนะครับทำให้ผู้บริโภคชาวไทยเกือบทุกพื้นที่เนี่ยมันได้เข้าถึงกันหมดแต่สิ่งที่ครีมซองแล้วก็สิ่งที่ร้านสะดวกซื้อยังให้ไม่ได้คือประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์บิวตี้ทีนี้ทางผู้ผลิตเองหรือว่าทางร้านสะดวกซื้อเองก็อาจจะต้องมองในอนาคตนะครับว่าจะมอบประสบการณ์ทางด้านความสวยความงามเนี่ยให้กับผู้บริโภคหรือให้กับลูกค้ายังไงในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่มอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าไทยได้ในอนาคตนะครับและอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่ผมอุบไว้ในข้างต้นนะครับว่าตัวดิจิตอลหรือเทคโนโลยีในโลกเสมือนหรือ Metaverse เนี่ยมันจะเข้ามาให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือทางโลกเสมือนเนี่ยหรือ Metaverse เนี่ยมันสามารถทำสิ่งที่ในโลกปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้การโฆษณาเป็น3มิติหรือว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยมันสามารถเป็นได้มากกว่าที่ในโลกจริงของเราเนี่ยทำได้ในโลกออฟไลน์ของเราเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาทมากกับผู้บริโภคและซึ่งผู้บริโภคเองเนี่ยก็ยินดีรับตัวดิจิตอลเข้ามาในชีวิตประจำวันและโดยเฉพาะในเรื่องของบิวตี้มากขึ้นนะครับเราได้ทำการตรวจกับผู้บริโภคทั่วครับโดยทิศแล้วก็ในอเมริกานะครับผู้บริโภคเนี่ยมีความตื่นเต้นมากที่ว่าจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ออกมาแล้วในเรื่องของบิวตี้นะครับซึ่งใน Metaverse เนี่ยหรือโลกเสมือนจริงที่เราได้ยินเมื่อปีที่แล้วกันหนักๆเลยเนี่ยมันได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลกกันเลยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ได้อาจจะได้สัมผัสในเรื่องของ Metaverse กันเข้าไปดูกันมาแล้วว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยคนผู้บริโภคเองก็จะย้ายจากโลกจริงไปอยู่ในโลกของ Metaverse มากขึ้นทีนี้แบรนด์เองเนี่ยก็จะต้องย้ายตามผู้บริโภคไปทำธุรกิจในโลก Metaverse อาจจะมีการเปิดร้านหรือว่ามีการเปิดช็อปที่ขายของดิจิตอลสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยในรูปแบบของสินค้าแฟชั่นและความงามที่ใช้ในโลกเสมือนเนี่ยมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นการลองสินค้าเนาะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถลองสินค้าอย่างลองรองเท้าหรือลองเสื้อผ้าเนี่ยออนไลน์ได้แบบได้เสมือนจริงขนาดนั้นทีนี้ในอนาคตเนี่ยโลกออนไลน์หรือว่าโลกดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีความก้าวล้ำหน้ามากขึ้นเราสามารถไปลองรองเท้าไปลองเสื้อผ้าที่สามารถฟิตกับร่างกายของเราได้จริงๆนะครับหรือว่าแบบพอดีแล้วเราสามารถซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งประโยชน์ของเรื่องโลกประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิตอลแฟชั่นเนี่ยมันส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันไม่ได้สร้างขยะหรือไม่ได้สร้างสิ่งที่คนอาจจะไม่ได้ใช้เนี่ยมากในโลกความเป็นจริงนะครับคือ
คนเราก็อาจจะไม่ได้แบบชอบเสื้อผ้าชุดเดิมๆหรือชุดแบบชุดเราอาจจะอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆนะครับซึ่งพอเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยก็จะมีขยะมากขึ้นในโลกนี้นะครับซึ่งโลกดิจิตอลหรือโลกเสมือนจริงเองเนี่ยก็จะสามารถตอบโจทย์นี้ได้เหมือนกันทำให้เราไปใส่เสื้อผ้าในนั้นได้โดยที่ไม่สร้างขยะให้กับโลกนะครับอีกอันหนึ่งที่เราเห็นแล้วน่าสนใจก็คือการมอบสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่า NFT หรือเราเรียกว่า Non-Fungible Token เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคริปโตเคอเรนซีหรือในคริปโตที่เราเคยได้ยินกันนะครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยให้กับลูกค้าแล้วบิวตี้จะทำยังไงนะครับซึ่งตัวบริษัทคลินิกเองเนี่ยนะครับทุกคนอาจจะรู้จักดีที่ขายสกินแคร์ชื่อดังนะครับเขาก็ได้ออกสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยทดลองกับลูกค้าในการให้ลูกค้าเนี่ยได้ซื้อตัว NFT หรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นของบริษัทคลินิกเองเนี่ยมีเหมือนได้เป็นการลงทุนในบริษัทหรือในแบรนด์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสำคัญกับแบรนด์มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับแบรนด์เนี่ยลึกซึ้งมากขึ้นนะครับซึ่งในอนาคตเราอาจจะเห็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยมอบรางวัลหรือว่ามอบสินค้าต่างๆให้กับลูกค้าในรูปแบบของดิจิตอลมากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ส่วนลดหรือว่าให้ของพรีเมียมนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่โลกปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้ก็คือการนำผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีแล้วในโลกนี้ที่มันเลิกขายไปแล้วเนี่ยกลับมาใหม่ในโลกของดิจิตอลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีเครื่องสำอางในยุคเมื่อก่อนในยุคแบบ50ปีที่แล้วที่ดังมากแต่ว่าคนก็คือเราไม่สามารถผลิตมันออกมาได้แล้วแต่ในโลกดิจิตอลหรือเมตาเวิร์สเนี่ยเราสามารถทำมันขึ้นมาใหม่ได้และทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยสามารถเก็บมันเป็นคอลเลกชันได้แล้วก็มามีการขายในรูปแบบของ NFT ได้นะครับอีกอย่างนึงที่ผมสนใจมากที่สุดเลยก็คือการมีเมตาอินฟลูเอนเซอร์คนอาจจะรู้จักกับอินฟลูเอนเซอร์เนาะหรือบล็อกเกอร์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าของเราอย่างเช่นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ในไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายทีนี้ในอนาคตในเรื่องเมตาเวิร์สเนี่ยก็จะมีเป็นต้นกำเนิดของเมตาอินฟลูเอนเซอร์เกิดขึ้นซึ่งเมตาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันจะเป็นบุคคลเสมือนจริงที่สร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาสามารถมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับผู้บริโภคหรือว่าสามารถคุยกับคนได้แล้วมาอยู่ร่วมกับโลกความเป็นจริงได้เหมือนกันนะครับซึ่ง อย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีMeta Influencer ที่ชื่ออายายิขึ้นมาซึ่งมีผู้ตามใน Instagram ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับหรือจะมีMeta Influencer ชื่ออิมมาก็ดังในญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแล้วในแบรนด์ในฝั่งยุโรปเองก็มีการทำ Meta Influencer เหมือนกันอย่างเช่น Prada เนี่ยเขาก็ออกตัวแคนดี้ที่เป็นMeta Influencer เนี่ยเพื่อออกน้ำหอมใหม่เนาะซึ่งนี่เป็นข้อดีของ Meta Influencer ที่ทำให้แบรนด์เนี่ยประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถคอนโทรลคนของเขาเองได้โดยที่ไม่ต้องแบบไปจัดการกับคนหลายๆคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนในคราวเดียวกันนะครับในไทยเองก็มีนะครับในไทยเองเนี่ยเรามี Meta Influencer คนแรกที่ชื่อว่าน้องกะทิน้องกะทิเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาโดยบริษัทมีเดียเอเจนซี่ที่ชื่อว่าแพลน B ร่วมมือกับ Lemons Bangkok นะครับเขาได้สร้างคาแรคเตอร์ตัวน้องกะทิขึ้นมาเนี่ยให้มาเป็นเมตาอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นสัญชาติไทยคนแรกแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจขายพวกสินค้าเครื่องสำอางแล้วก็อยู่ในวงการแฟชั่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นก้าวหนึ่งของประเทศไทยที่จะเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สซึ่งผมว่ามันเป็นก้าวที่สำคัญมากแล้วก็สิ่งนี้มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ในอนาคตอันไกลนี้เองครับเราก็มารีแคปกันนะครับถึงตอนใกล้จบแล้วล่ะครับว่าเทรนด์ของ Beauty Personal Care จริงๆมันเป็นอะไรบ้างในปีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเรื่องของแพนดามิกมันเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเรื่องของการระบาดโควิด-19ความลูกค้าเนี่ยหรือผู้บริโภคเนี่ยมองหาจริยธรรมแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีมากมายส่วนในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องของความยั่งยืนและจริยธรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากในวงการบิวตี้นะครับแล้วก็เรื่องของการ
แสดงออกความเป็นตัวของตัวเองการมีกฎเกณฑ์หรือ beauty standard เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปคนก็จะมีความหลากหลายความสวยงามจะมีความหลากหลายกันมากขึ้นแล้วก็ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยในโลกของ metaverse beauty เนี่ยก็จะมีดิจิตอลเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของ beauty มากขึ้นความสัมพันธ์ของลูกผู้บริโภคกับแบรนด์เนี่ยจะอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วก็มีความแน่นแฟนกันมากขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็น beauty trend beauty และ personal care trend ที่เราต้องการนำเสนอให้ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้รับทราบกันนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์แล้วก็สร้างเป็นจุดประกายไอเดียในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือว่ามองหานวัตกรรมใหม่ๆในด้าน beauty ได้นะครับซึ่งถ้าท่านได้มีคำถามสงสัยสามารถทิ้งคำถามไว้ในช่องคำถามได้นะครับแล้วก็สามารถหรือสามารถอีเมลได้นะครับในวันนี้ผมเองชัยภัทรราชต่อวิภัสสนันจากบริษัทมินเทลนะครับก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ที่เสียสละเวลาในการมาฟังในเรื่องของ Beauty Trend ในปี2022นี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็หากท่านใดที่มีคำถามนะคะก็สามารถพิมพ์สอบถามมาได้ทางช่องแชทด้านล่างได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณชยภัทรนะคะสำหรับเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเทรนด์ทางด้านสุขภาพและความงามค่ะแล้วก็รวมไปถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยค่ะค่ะและลำดับต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงของการเสวนาค่ะในหัวข้อ Success Story โอกาสใหม่ทางธุรกิจด้านสุขภาพและความงามค่ะโดยในวันนี้นะคะสวทช.ของเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งผู้ประกอบการจากภาคเอกชนนะคะแล้วก็รวมถึงนักวิจัยจากทางสวทช.ด้วยค่ะที่จะมาเป็นตัวแทนนะคะในการบอกเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจค่ะซึ่งก็ผสมผสานนะคะแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 มาได้นะคะซึ่งวิทยากรของเราที่มาร่วมเสวนาวันนี้ก็มีทั้งสิ้น3ท่านด้วยกันค่ะสำหรับท่านแรกนะคะดร.เนวิทมกรพงศ์ค่ะตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรมและกรรมการผู้จัดการจากบริษัท R&D Research Innovation and Supply จำกัดค่ะดร.เนวิทนะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกค่ะหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมีประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะในการสังเคราะห์แล้วก็สร้างนวัตกรรมนะคะบนพื้นฐานแล้วก็ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศในคมนาคมนะคะอุตสาหกรรมสกินแคร์แล้วก็รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขด้วยค่ะดร.เดวิดนะคะมีผลงานเด่นก็คือรางวัลวิจัยแล้วก็นวัตกรรมระดับนานาชาติถึง17รางวัลนะคะรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ7รางวัลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรางวัลด้านการจัดการระดับชาติ4รางวัลด้วยกันนะคะแล้วก็ล่าสุดในปี2565ที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติระดับดีค่ะสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยานั่นเองค่ะสำหรับท่านที่2นะคะคือคุณสุภาพรเจริญวัฒนานนท์ค่ะตำแหน่งกรรมการบริษัทนาราแฟคทอรี่จำกัดค่ะคุณสุพรนะคะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจค่ะจากมหาวิทยาลัยฮูสตันเคลียร์เลคสหรัฐอเมริกานะคะปัจจุบันบริษัทนาราค่ะเป็นผู้นำด้านการผลิตดินน้ำมันนะคะแล้วก็แป้งโดเป็นอันดับต้นๆของประเทศค่ะแล้วก็มีการส่งออกไปยังกว่า60ประเทศทั่วโลกนะคะนอกจากนี้บริษัทนาราก็ยังเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพแล้วก็ความงามอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่3ในวันนี้นะคะได้แก่ดร.อุรชารัตนนชัยค่ะตำแหน่งนักวิจัยอาวุโสจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะดร.อุรชานะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านฟาร์มาซีค่ะจาก University of Nottingham ค่ะมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บห่อหุ้มนะคะเพื่อควบคุมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพค่ะโดยที่มีการมุ่งเน้นนะคะการใช้งานทางด้านสุขภาพและการแพทย์นะคะปัจจุบันค่ะดร.อุรชามีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะแล้วก็รวมไปถึงการต่อยอดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศค่ะ
ตลอดจนงานวิจัยที่ตลอดจนการได้รับทุนวิจัยที่สำคัญนะคะในการผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะปัจจุบันก็ยังเป็นผู้อำนวยการโปรแกรมนวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพของสวทช.อีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าวิทยากรทั้ง3ท่านของเราในวันนี้นะคะก็มีประวัติการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขออนุญาตเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกท่านจากที่ได้ฟังการบรรยายเทรนด์ทางด้านสุขภาพแล้วก็การแพทย์จากทางบริษัทมิงเทลประเทศไทยในช่วงต้นเนี่ยนะคะโมอยากจะให้ทั้ง2ท่านผู้ประกอบการทั้ง2ท่านนะคะช่วยแชร์ในมุมของบริษัทผู้ประกอบการว่าธุรกิจเนี่ยค่ะปัจจุบันด้านนี้เราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตเริ่มต้นที่ดร.เดวิดค่ะครับผมก็ในส่วนบริษัทของผมนะครับก็ขอแบ่งผลกระทบที่เกิดจากตัวโควิด-19เนี่ยเป็น3ประเภทแล้วกันนะครับในด้านแรกเป็นด้านการจัดการด้าน2เป็นด้านบุคคลนะครับด้าน3คือด้านลูกค้าในด้านการจัดการครับสิ่งที่เราเจอตอนแรกคือการโลจิสติกนะครับเพราะว่าเรามีการสั่งวัตถุดิบนะครับสั่งตัวแพ็คเกจจิ้งเองก็ดีเนี่ยมาจากอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วพอเวลาเกิดช่วงโควิดเนี่ยทำให้เราช็อตซัพพลายการบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปอย่างหนักหน่วงมากนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราเองเรือส่งไปได้ก็ต้องส่งเครื่องบินทําให้ต้นทุนการจัดการเราสูงขึ้นนะครับก็ทําให้เราต้องมาวางแผนเรื่องโลจิสติกทําซัพพลายเชนที่ค่อนข้างจะมีความรัดกุมขึ้นอยู่ในมากกว่าเดิมนะครับในเรื่องของบุคคลนะครับก็อย่างที่แน่นอนครับว่าพอเกิดปัญหาโควิด-19เนี่ยก็ในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของก็น้อยลงทําให้ยอดในการขายของในห้างสรรพสินค้าของเราเนี่ยก็อยู่ลดต่ำไปเรื่องเราต้องเมนเทนคนของเราให้เข้าใจสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันอยู่โรคระบาดเข้ามาที่โรงงานเองก็ดีนะครับในการที่คีปคนของเราเนี่ยเราไม่ให้ใครออกเลยนะครับแล้วเราจะเมนเทนคนอย่างนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอท่าสุดท้ายคืออยู่ลูกค้าครับลูกค้ากำลังซื้อผมเข้าใจว่าในธุรกิจนี้ครับอุตสาหกรรมนี้ยังมีกำลังซื้ออยู่ตลอดเวลาแต่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องหาวิธีการที่จะทำให้เข้าถึงเข้าใจลูกค้าอยู่ได้มากกว่าเดิมว่าตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่บ้านมากกว่าเดิมนะครับอยู่ที่ออฟฟิศมากกว่าเดิมการที่เราจะ provide ข้อมูลนะครับมันจะกลายไม่ใช่ out home media ละมันจะกลายเป็น in home media นะครับเป็นช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ที่จะสื่อไปถึงลูกค้าได้ลูกค้ามีเวลามากกว่าเดิมที่จะดูในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกในผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเครื่องสำอางก็ดีหรือตัวเสริมอาหารก็ดีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถทำสินค้าที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่ดีปั๊บจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงสินค้าของเราได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะขออนุญาตมาทางฝั่งของคุณสุพรบ้างนะคะอย่างบริษัทนาราแฟคทอรี่เนี่ยค่ะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด-19อย่างไรบ้างคะค่ะเนื่องจากเราเพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะตัวเข็มไมโครนีเดิลค่ะในช่วงนั้นเราก็ยังต้องประสานงานกับทางอาจารย์ผู้พัฒนาอยู่ก็อาจจะมีตะกุตะกักบ้างค่ะแต่ว่าพี่ว่าตลาดอาหารเสริมหรือว่าตลาดสุขภาพเนี่ยก็ยังคงไปได้ต่อเพราะว่าคนต้องมาดูแลสุขภาพมากขึ้นค่ะแต่ในด้านผลิตภัณฑ์ด้านความงามเนี่ยอาจจะโดนผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าคือล็อกดาวน์คนต้องอยู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมี work from home เพราะฉะนั้นก็อย่างเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องสําอางเพราะว่าเราไม่ได้เจอใครค่ะอันนี้ก็จะส่งผลกระทบทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะตัวไหนที่เราควรจะต้องทําเพื่อช่วยให้ตลาดไม่ซบเซามากนักพอดีกับที่เราเนี่ยได้มีการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวไมโครนีเดิลนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกช้อยส์นึงหากตลาดเปิดออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถให้บริการทางด้านนี้ได้ค่ะก็ฟังดูแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของผลกระทบที่ใกล้เคียงกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปัจจุบันต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่จะเกิดโควิด-19ด้วยซ้ำนะคะผู้บริโภคเราก็สนใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอย่างที่ดร.เดวิดบอกแล้วก็หลังจากที่มีโควิด-19เนี่ยก็อย่างที่บริษัทนาราได้แจ้งไปก็คือบอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคบางคนอาจจะมองว่าการใช้เครื่องสำอางอาจจะไม่จำเป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในด้านสุขภาพและความงามนั่นเองนะคะหลังจากที่ทราบในเรื่องของผลกระทบแล้วนะคะอยากจะให้ทางบริษัทเอกชนเนี่ยช่วยแชร์ว่ามีแนวทางการปรับตัวอย่างไรคะให้เรานั้นอยู่รอดในช่วงของยุคโควิด-19หรือว่ารวมไปถึงยุค New Normal ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดต่อจากนี้ค่ะขออนุญาตเริ่มที่ดร.เดวิดก่อนครับผมก็ในส่วนของบริษัทของผมนะครับจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดก็คือเรื่องลูกค้านะครับว่าลูกค้ามีพฤติกรรมในการ
ดูข้อมูลนะครับในการจับจ่ายซื้อของเนี่ยที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันก็เหมือนในช่วงแรกๆที่ว่าพอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาการซื้อขายออนไลน์ก็เข้ามานะครับผมทีนี้แต่พอประเด็นเรื่องของโควิด-19 เนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงเข้าใจข้อมูลได้มากอยู่ได้มากยิ่งขึ้นประเด็นคือเราจะมีช่องทางไหนได้บ้างครับที่จะสามารถนำเสนอข้อมูลของตัวสินค้าและบริการเนี่ยให้ลูกค้าเข้าใจอย่างที่บอกครับว่าตัวลูกค้าเองมีเวลาที่มากขึ้นในการศึกษาหาข้อมูลใช่ไหมครับเราเองก็ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยและช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าตัวนี้ได้มากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงนะครับยุคนี้เป็นยุคของตัวเทคโนโลยีจริงๆเราเองก็ได้สร้างออฟฟิศเสมือนใน Metaverse Thailand ตรงนี้ครับที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับเข้าไปซื้อสินค้าบริการในโลกเสมือนหรือจักรวาลนิรมิตเนี่ยฮะแล้วก็สามารถส่งสินค้าจริงไปได้คาดว่าจะสามารถมีการซื้อขายจริงในเดือนหน้าได้ครับแล้วเราเองก็ได้เป็นผู้บุกเบิกตั้งแต่น่าจะเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยนะครับในด้านเครื่องสำอางที่มีออฟฟิศเสมือนจริงนะครับมีการตกแต่งออฟฟิศของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์เวลเนสนะครับทางด้านเกี่ยวกับเครื่องสำอางและเสริมอาหารตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเรามีเจนใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องเข้าใจนะครับแล้วเราต้องก้าวล้ำไปพร้อมกับพวกเขานะครับเพื่อที่ทำให้เข้าถึงเทรนด์ความต้องการของกลุ่มนี้ครับผมค่ะก็เน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองนะคะและในส่วนของคุณสุภาพรค่ะบริษัทนารามีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะเพื่อให้อยู่รอดในยุค New Normal ค่ะพี่คิดว่าโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็สามารถส่งไปได้ทั่วและผู้บริโภคเองก็มีความสามารถไม่แพ้กับผู้ผลิตอย่างเราๆนะคะคือผู้บริโภครู้ดีมากว่าอะไรคือดีหรือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่เองคิดว่าถ้าเรามีตัว product อะไรที่ตอบโจทย์หรือว่ามีนวัตกรรมที่คนไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้ง่ายสามารถนำไปประกอบใช้กับสินค้าอื่นๆที่มีในท้องตลาดเนี่ยมันก็จะช่วยให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งทางเราก็ได้มีโอกาสนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับทางดร.เดวิดก็อาจจะมีการร่วมพัฒนาซึ่งกันและกันค่ะค่ะก็เป็นโอกาสดีมากที่เดี๋ยวจะได้เผื่อจะมีความร่วมมือเกิดขึ้นนะคะค่ะก็ขออนุญาตสรุปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของการปรับตัวของเอกชนนะคะก็จะอาจจะมีในเรื่องของการทำความเข้าใจของผู้บริโภคนะคะแล้วก็รวมไปถึงการนำงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะคะมาช่วยยกระดับproducts นะคะให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะขออนุญาตมาในมุมของ R&D กันบ้างนะคะในฐานะที่เป็นฝั่งหน่วยงานวิจัยค่ะอยากจะขออนุญาตถามดร.อุรชานะคะว่าฝั่งงานวิจัยเนี่ยเราได้รับผลกระทบบ้างไหมคะในยุคของ New Normal หรือว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าในมุมของฝั่งวิจัยก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าในมุมของสวทช.หรือว่าทีมวิจัยเนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดในเรื่องของการทํางานนะคะก็ยังดําเนินการวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําแลบหรือว่าในเรื่องของการติดต่อกับภาคเอกชนไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่จะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานไปนะคะเรามองโควิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องวิกฤตนะคะแต่เรามองว่าเป็นเชิงโอกาสมากกว่าเป็นออปปอร์ทูนิตี้เพราะว่าในแง่ของการที่ผู้บริโภคหยุดอยู่กับบ้านนะคะก็จากข้อมูลของ Bintel นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ได้รับฟังไปตอนต้นนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานที่ชัดเจนว่าผู้บริโภคเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะความตื่นตัวในแง่ของการใช้สารจากธรรมชาติที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่คุณสุพรพูดว่าเรื่องเครื่องสําอางใช้น้อยลงก็จริงนะคะแต่ในเรื่องของสกินแคร์หรือว่าการบํารุงผิวเนี่ยเค้ามีเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็มีทางเลือกมากขึ้นมีเวลาที่จะดูติดตามข้อมูลฉะนั้นผลิตภัณฑ์สินค้านะคะที่มีอินโนเวชั่นมีการใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิดว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่ผู้บริโภคมองหาแล้วก็เป็นช้อยส์แรกๆในการตัดสินใจในการจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะปัจจุบันเนี่ยไม่ได้จํากัดที่ในเรื่องของสกินแคร์แล้วนะคะผู้บริโภคเนี่ยมีการติดตามอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรับประทานด้วยที่เป็นเสริมอาหารนะคะแล้วก็เขาก็จะนิยมเลือกในกลุ่มที่เป็นของสารจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรก็ตามหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วยนะคะก็คิดว่าอันนี้เป็นในแง่ของทิศทางที่คิดว่าคงเป็น post covid ที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของการรับประทานไม่เน้นแค่สวยงามนะคะแต่เน้นในเรื่องของสุขภาพการเพิ่มภูมิคุ้มกันการต้านโควิดแบบเป็นธรรมชาติด้วยอันนี้ก็คิดว่าเป็นเทรนด์ที่น่าจะจับตามองแล้วก็ในเรื่องของ anti aging เนี่ยไม่ได้จำกัดแค่สกินแคร์แต่เป็นเรื่องการรับประทานด้วยค่ะก็น่าสนใจมากนะคะแทนที่เราตอนแรกอาจจะมีคนคิดว่าในช่วงที่คนหยุดอยู่บ้านกันเนี่ยไม่ใช้เครื่องสําอางหรือเปล่านะคะแต่ก็กลายเป็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีเวลามากขึ้นในการหาข้อมูลนะคะแล้วรวมไปถึงการอยู่บ้านแล้วก็บํารุงผิวโมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้โมก็ให้ความสําคัญกับการใช้สกินแคร์แล้วก็รวมไปถึงอาหารเสริมบางตัวนะคะที่คาดว่าน่าจะทําให้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับโมได้นี่ก็เป็นในมุมผู้บริโภคนะคะสําหรับตัวโมเองขอบคุณดร.อุรชานะคะทีนี้ดูจากทั้ง3ท่านเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วคุ้นเคยกันดีรวมไปถึงเอกชนทั้ง2ท่านนะคะน่าจะเคยทํางานกับนาโนเทคมาก่อนอยากจะขอยับย้อนไปนะคะว่าแล้วก็สอบถามว่าทั้ง2ท่านเนี่ยคุณเดวิดและคุณสุพรเนี่ยค่ะทําความรู้จักกับนาโนเทคหรือว่ามีเหตุการณ์ใดที่ทําให้ได้มาร่วมงานกับนาโนเทคคะขออนุญาตเริ่มที่คุณสุพรก่อนค่ะต้องเรียนว่าทางบริษัทดาราไททรีเนี่ยมีความสนใจพวกสินค้านวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเพื่อสุขภาพและความงามอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางประธานของเราเนี่ยคุณอาวุธเจริญพัฒนานนท์เนี่ยท่านก็มีความสนใจด้านไมโครนีเดิลเราเองเราก็ได้พยายามไปติดต่อหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนแล้วก็พยายามทําเข็มตัวไมโครนีเดิลนี้มาเป็นระยะเวลากว่า10ปีค่ะคือทดลองทํายังไงทําแล้วมันก็ทําไม่ได้ค่ะจนท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ได้รับทราบว่าสพทช.แล้วก็มีนาโนเทคเนี่ยเป็นองค์กรที่มีนักวิจัยแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิมากมายเราก็เลยมาลองติดต่อดูค่ะแล้วเราก็ได้พบกับทางทีมดร.ไพศาลท่านก็พอดีว่าท่านมีความสนใจทําด้านเข็มไมโครนีเดอร์อยู่แล้วเราก็เลยเรียนปรึกษาท่านและพอท่านรับทราบว่าเราสนใจก็เลยมีการพูดคุยกันรวมถึงการทําให้มันเกิดขึ้นพอท่านทําสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะเลยเป็นที่มาว่าเรามาถูกจุดค่ะเรามาพบท่านผู้เชี่ยวชาญตัวจริงค่ะแล้วเราก็ทําสําเร็จแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วณปัจจุบันนะคะค่ะก็งานวิจัยเราก็ช่วยให้ทางบริษัทนาราแฟคทอรี่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้ขออนุญาตมาทางดร.เดวิดบ้างค่ะรู้จักกับนาโนเทคได้อย่างไรคะก็ขอย้อนกลับไปถึงปี2019ครับก็เป็นช่วงที่เราได้พัฒนาศาสตร์สําคัญเป็นที่เสร็จสิ้นแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็มีโครงการร่วมระหว่างนาโนเทคกับทางทีเซลนะครับเป็นโครงการที่ชื่อ CIB นะครับก็เป็นการที่ว่าให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยที่มีศาสตร์สําคัญที่หาได้จากประเทศไทยเนี่ยในการส่งเข้ามาดูว่าเรามีโปรไฟล์ของศาสตร์ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นการคัดเลือกผลงานของประเทศไทยนะครับไปที่ฝรั่งเศสนะครับไปอยู่งานระดับชาติของทางฝรั่งเศสนะครับคือ Cosmetic Ballet ตรงนั้นนะครับทำให้เราได้รับทราบเทรนด์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจนต่อยอดเข้าสู่โครงการ CIB 2020-2021ต่อนะครับในการเอาสารสำคัญที่เราได้คิดค้นขึ้นเนี่ยมาร่วมทดสอบกับทางนักวิจัยของ Nanotech นะครับในการที่ว่าจะบ่งชี้ว่าสารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับมากหรือน้อยเพียงไหนนะครับโดยเราได้เอามุมมองจากทางต่างประเทศด้วยครับมุมมองทั้งในเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็มุมมองในเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทําให้เราเนี่ยพอเราร่วมงานกับนาโนเทคเนี่ยผลลัพธ์ของสารสําคัญที่นาโนเทคได้พิสูจน์สารออกมาให้นะครับค่อนข้างที่จะประทับใจแล้วก็แนวทางนี้ก็เป็นการสร้างการต่อยอดในอนาคตให้กับทางกลุ่มบริษัทของเราด้วยครับผมค่ะเรียกได้ว่าทั้ง2ท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของนวัตกรรมนะคะหรือว่าอินโนเวชั่นนะคะที่จะมาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสุขภาพและความงามนั่นเองนะคะเป็นที่น่าสนใจมากนะคะที่2ท่านได้เล่ามาเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการมีพาร์ทเนอร์เนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะช่วยให้ธุรกิจของเราดําเนินต่อไปได้ทีนี้นะคะอยากจะให้ทั้ง3ท่านนะคะช่วยแชร์ว่าการที่เรามีพาร์ทเนอร์ระหว่างกันเนี่ยซึ่งหมายถึงระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็รวมไปถึงระหว่างนักวิจัยด้วยเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยยังไงบ้างนะคะในการที่ทําให้ธุรกิจของทั้ง2ท่านรวมไปถึงงานวิจัยเนี่ยสามารถก้าวข้ามวิกฤตของโควิด-19 นี้ได้นะคะขออนุญาตเริ่มที่คุณสุพรก่อนเลยค่ะค่ะคิดว่าการเป็นพาร์ทเนอร์กันนี่มีส่วนช่วยอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็ยังไม่หยุดทำงานทางทีมดร.ไพศาลดร.โอดร.ยศหรือแม้กระทั่งคุณปุ๋มหรือว่า TLO คุณอ้อเนี่ยก็มีส่วนในการที่จะประสานงานกับเราส่งข้อมูล
รือแม้กระทั่งตอนที่เราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็มีการมาอธิบายเรากระบวนการขั้นตอนทำอย่างไรห้องเป็นยังไงทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นและทำให้เราสามารถเซตอัพที่เป็น production scale เพื่อที่จะทำเป็น finished good ออกมาเนี่ยได้ดีมากๆค่ะจากที่เราไม่ได้มีความรู้ทางด้านนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีในตัวนี้ค่ะต้องขอบพระคุณแล้วก็พร้อมกันนั้นต้องกราบขอบพระคุณทางสวทช.ดร.วันนีนะคะที่ท่านเองก็เล็งเห็นแล้วก็สนับสนุนให้พวกเราสามารถเดินต่อไปได้อย่างราบรื่นค่ะค่ะแต่ทางฝั่งดร.เดวิดล่ะคะครับผมขอแบ่งเป็น2มุมนะครับในมุมเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจใช่มั้ยครับก็ทําให้เราตอนอย่างที่เราไปงานของฝรั่งเศสเองใช่มั้ยครับทําให้เราเห็นยูมิติว่าถ้าเราอยากจะไปโตแบบ global scale นะครับสิ่งที่เราสามารถอยู่ทําได้เนี่ยอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศและทายในการที่ว่าจะวิเคราะห์ทดสอบสารเนี่ยเพื่อให้คอมไพล์ไปตามนั้นน่ะเรามีมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าประเทศไทยมีความพร้อมนะครับประเด็นต่อมาคือเราต้องทําอย่างไรบ้างล่ะที่ว่าเราตอนเนี้ยเราทําสารสําคัญออกมาได้แล้วนะครับเราจะทําให้สารของเราเนี่ยเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากลนะครับเพื่อที่ผู้ซื้อที่อยู่ในสหภาพยุโรปเองก็ดีหรือสหรัฐอเมริกาเองก็ดีเนี่ยสามารถซื้อของเราได้อย่างสะดวกใจและสามารถนำไปใช้กับตัวสินค้าของเขาได้นะครับดังนั้นปั๊บการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานอยู่วิจัยเดียจะสามารถสร้างการต่อยอดในเชิงระดับสากลได้แน่นอนครับส่วนในมุมที่2นะครับในมุมด้านการวิจัยครับก็อย่างที่ว่าครับพอเกิดโควิด19ขึ้นมาเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเทรนด์หรือแนวโน้มเปลี่ยนไปในมุมของลูกค้าแน่นอนครับในมุมวิจัยผมก็คิดว่ามันมีการปรับเปลี่ยนไปเช่นกันดังนั้นปั๊บการสร้างงานวิจัยหรือว่าการทดสอบสารใดๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของตัวอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็เป็นมีงานวิจัยในรองรับในอุตสาหกรรมนั้นๆเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าเราถือว่าเราได้ทํางานวิจัยตามอินเทนพอดีและสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยครับก็จะทําให้เราสามารถขายได้ทั้งอุตสาหกรรมได้ด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยที่รองรับโดยตรงได้ด้วยครับค่ะก็เรียกได้ว่าที่ผ่านมานาโนเทคเราเองก็ทํางานกันต่อเนื่องนะคะกับภาคเอกชนแล้วก็รวมไปถึงเราสามารถที่จะร่วมมือกันแล้วก็ต่อยอดให้กับผลงานเนี่ยไปถูกเผยแพร่ได้ในระดับสากลด้วยนะคะทีนี้ขออนุญาตมาที่ฝั่งของงานวิจัยและพัฒนาบ้างค่ะดร.รุชามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะในมุมที่ว่าการมีพาร์ทเนอร์เป็นเอกชนเนี่ยจะช่วยทําให้การดําเนินงานวิจัยเนี่ยสามารถทําไปได้อย่างราบรื่นในยุคโควิดบ้างค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะโดยเฉพาะทั้ง2ท่านก็ได้พูดนําไปแล้วนะคะก็เป็นภาคเอกชนตัวอย่างเลยที่บอกว่าจับมือกับทีมวิจัยสทช.อย่างเข้มแข็งนะคะต้องบอกว่าทั้ง2ท่านเนี่ยก็เป็นตัวอย่างเคสที่ดีเลยที่มีการร่วมมือใน2รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อย่างทางทีมของทางบริษัทนาราได้ดําเนินการนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเรียกว่าเป็นรูปแบบการสทช.มีเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็บริษัทรับถ่ายทอดออกไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะหรืออย่างรูปแบบของทางคุณเดวิดดร.เดวิดนะคะก็คือเป็นรูปแบบของการร่วมมือผ่านโครงการนะคะแล้วก็ตัวคุณเดวิดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราเอามาใช้กับเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่สทช.หรือนาโนเทคมีก็คือในเรื่องของtesting นะคะดูในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะที่ยืนยันว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีฤทธิ์ตามที่มีการเคลมจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็น2รูปแบบตัวอย่างนอกเหนือจากนั้นเนี่ยปัจจุบันอันนี้ก็ขออนุญาตเล่าเลยว่าในทีมวิจัยสทช.เนี่ยก็เราก็สามารถจะทํางานแบบเชิงรุกอย่างเช่นการจับมือกับภาคเอกชนแล้วก็ไปขอทุนวิจัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุนวิจัยมีเยอะนะคะแล้วก็เน้นหลักๆเนี่ยไม่ให้นักวิจัยมาขออย่างเดียวละต้องเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างฝ่ายวิจัย R&D นะคะกับภาคเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่างานเนี้ยจะมีการนําไปต่อยอดนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะคะแหล่งทุนก็มีหลากหลายอย่างเช่นสวก.บพค.ต่างๆเป็นต้นนะคะรวมถึงมีรูปแบบอื่นๆที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการทํางานร่วมกันซึ่งคิดว่าเดี๋ยวจะกล่าวในภายหลังนะคะใช่ค่ะขอบคุณดร.อุรชานะคะก็สรุปได้ว่าการเป็นพาร์ทเนอร์กันในระหว่างนาโนเทคกับเอกชนก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการไลเซนซิ่งนะคะรวมไปถึงการร่วมมือกันระหว่างโครงการต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญปัจจุบันนี้นาโนเทคเองกับภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถที่จะจับมือกันนะคะแล้วก็ขอทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาได้ด้วยนะคะก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะขออนุญาตกลับมาที่ในมุมมองของภาคเอกชนบ้างนะคะต้องขอสอบถามทั้ง2ท่านว่าปัจจุบันเนี่ยทั้ง2ท่านมีความต้องการ
ให้หน่วยงานวิจัยและพัฒนาหรือว่ารวมถึงมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมาสนับสนุนทั้งสองท่านอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตเริ่มที่ดร.เดวิดท่านแรกค่ะครับผมก็ขออนุญาตเรียนต่อยอดจากตัวที่ผมได้นำเสนอไปสักครู่นะครับว่าจริงๆอ่ะผมว่าทางหน่วยงานวิจัยหรือสถาบันนะครับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้ตัวไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาก็ดีหรือว่าตัวสารสำคัญที่เราได้สังเคราะห์ขึ้นมานะครับการที่จะไปโตในระดับต่างประเทศนะครับระดับสากลได้เนี่ยมาตรฐานสำคัญมากแล้วมีมาตรฐานไม่เพียงพอสิ่งที่เราการทดสอบต่างๆที่เราทำให้เกิดขึ้นในแลบนั้นนะครับจะต้องเป็นสิ่งที่ทางสากลเขายอมรับในบางอย่างเนี่ยครับถ้าเราไม่ใช้นักวิจัยขึ้นมาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้นะครับการที่เราส่งสารสำคัญไปอย่างสิงคโปร์ไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายก็มหาศาลแต่ประเทศไทยก็สามารถทำได้ทีนี้ประเด็นคือที่ผมจะพูดต่อคือเทรนด์หรืออุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลาถูกต้องไหมครับดังนั้นปั๊บสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ทางหน่วยงานวิจัยหรือภาคมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเนี่ยครับก็คืออาจจะต้องร่วมกับทางเอกชนในการอัปเดตเทรนด์ต่างๆให้เข้ามาเกี่ยวข้องครับเอาประเด็นทางด้านการตลาดหรือดีมานด์พูลเนี่ยเข้ามาจับทำให้สารสำคัญเนี่ยมันมีแวลูในตัวของทั้งเชิงวิจัยด้วยนะครับแล้วก็มีเชิงการตลาดด้วยเพื่อสร้างศักยภาพให้สินค้าสารของไทยเนี่ยไปโตในระดับสากลได้นะครับผมและทางฝั่งคุณสุพรค่ะปัจจุบันมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยหรือว่ามหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างคะค่ะกล่าวเสริมเพิ่มเติมจากทางดร.เดวิดนะคะคือจริงๆพี่อยากให้รัฐบาลช่วยอีกต่อหนึ่งค่ะฝากเรียนไปถึงทางหน่วยงานภาครัฐเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเป็นบริษัทที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาหรือว่าไม่เฉพาะเรานะคะเป็นบริษัทอื่นๆด้วยหากมีการรับถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่แล้วบางทีเนี่ยมันต้องใช้การทดสอบในคนซึ่งมันจะมีเรื่องของการทำ clinical trial หรือว่า ethics เข้ามาขบวนการนี้ค่อนข้างกินเวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยช่วย support ในจุดนี้ผ่านทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางสวทช.เนี่ยพี่คิดว่ามันจะช่วยให้ภาคเอกชนอย่างเราเนี่ยเริ่มงานได้รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นอันนี้ฝากเรียนไปนะคะเพราะว่าอันนี้ช่วยได้จริงๆค่ะค่ะก็โดยสรุปก็คือในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของ clinical trial นะคะแล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตนะคะเทรนด์ให้เป็นปัจจุบันสำหรับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะก็ทีนี้ต้องขออนุญาตย้อนกลับมานะคะที่ดร.อุรชาในฐานะที่มีประสบการณ์การทำงานกับภาคเอกชนมาหลายบริษัทมากเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ดูแลโปรแกรมนวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพของสวทช.ด้วยนะคะอยากจะให้ดร.อุรชานะคะเล่าถึงกลไกค่ะในการสนับสนุนให้นักวิจัยเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้อย่างไรบ้างคะในปัจจุบันก็ขอยาวนิดนึงนะคะเล่าถึงกลไกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสวทช.มีกลไกอะไรบ้างนะคะในการช่วยผู้ประกอบการหรือว่านักวิจัยเองด้วยนะคะในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เราคาดการณ์ว่าในระยะยาวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการยกระดับประเทศด้วยนะคะจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้เราพยายามขึงนะคะว่าเทคโนโลยีจากเลข1ไปถึงเลข9นะคะเป็นเลเวลของเทคโนโลยีที่มีตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะคะอย่างเทคโนโลยีที่อาจจะพร้อมแล้วจะเข้าสู่ตลาดเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มตั้งแต่6เป็นต้นไปนะคะ1ถึง6เนี่ยยังอยู่ระหว่าง1ถึง3เนี่ยยังอยู่ระดับห้องปฏิบัติการยังต้องการสร้างความเข้าใจอยู่ว่าตัวเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะคะ5ถึง6นี่ก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มทดสอบในระดับภาคสนามแล้ว7ถึง9ก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าสู่ตลาดนะคะอันนี้ขออนุญาตเอามาขึงให้ดูว่ากลไกที่เรามีในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะคะอย่างกลไกแรกนะคะเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษี 300% นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นกลไกที่ช่วยในส่วนของผู้ประกอบการโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการในส่วนของการช่วยเป็นหลายโครงการนะคะอย่างเช่นผู้ประกอบการเนี่ยมีโจทย์วิจัยที่ต้องการให้เราช่วยทำงานด้วยนะคะอันนี้ทีมวิจัยเนี่ยสามารถจะเข้าไปประกบในแต่ละโครงการได้นะคะหรือในภาคเอกชนเนี่ยมีกิจกรรมการดำเนินการวิจัยอยู่แล้วนะคะก็สามารถจะเอาค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการวิจัยไม่ว่าจะทำเองที่บริษัทหรือทำงานร่วมกับสวทช.ก็ตามเนี่ยมาใช้ในการขอ
ยื่นลดหย่อนภาษี 300% ได้นะคะอันนี้ก็สามารถจะดำเนินการผ่านกลไกของสทช.นะคะก็ดูรายละเอียดได้ผ่านที่หน้าเว็บไซต์ nasdaqacademy.com/rdc นะคะซึ่งคิดว่าถ้าเกิดสนหลังจากนี้บริษัทสนใจเนี่ยก็สามารถจะทำเป็นรายโครงการนะคะหรือบริษัทมี R&D ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็มายื่นในการยกเว้นภาษี 300% ได้อันนี้ก็จะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทั้งทางตรงต้นทุนบุคลากรนะคะต้นทุนในการทําวิจัยต่างๆเป็นต้นนะคะหรือในส่วนที่2นะคะก็คือเทคโนโลยีมีอยู่แล้วนะคะมีการทําคอนเซ็ปต์มาบ้างแล้วนะคะเราเรียกว่าเป็น Nasdaq Deep Tech อันนี้จะเป็นในเรื่องของกลไกเหมือนกึ่งบูทแคมป์นะคะก็คือช่วยกระตุ้นหรือช่วยเร่งให้ผลงานวิจัยเนี่ยไปสู่ตลาดได้เร็วขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้รับแค่ในกลุ่มของนักวิจัยนะคะรับก่อนในกลุ่มของผู้ประกอบการนวัตกรรมด้วยอย่างเช่นต้องการให้เราช่วยอินคิวเบตนะคะในเรื่องเชิงธุรกิจเรื่องการออกตลาดนะคะการเข้าใจในเรื่องของพวก business model หรือการเปิดตลาดให้กว้างขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีopen call ในทุกๆปีอันนี้อาจจะช้าไปแล้วนะคะสำหรับปีนี้แต่ว่าก็จะมีสิ้นสุดทุกๆปีของเดือนมกราคมอันนี้ก็สามารถจะติดต่อได้ผ่านทางสวทช.เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นบูตแคมป์ในระยะยาวช่วยในเรื่องของการพาออกตลาดด้วยนะคะหมายถึงเราต้องไปติดต่อกับทางสวทช.แล้วเขาจะมีหน่วยงานที่ให้คำแนะนำเราใช่ไหมคะว่าก็เขาก็จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการแล้วก็เข้าไปอินคิวเบตนะคะแล้วก็มีไปออกอีเวนต์ตามตลาดต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องก็แล้วแต่ว่าแต่ละเป็นเหมือนเทโลเมตรในแต่ละรายอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันบางรายอาจจะต้องการบุกตลาดต่างประเทศบางรายอาจจะต้องการเปิดตลาดในประเทศก็จะอินคิวเบตเป็นเรื่องๆไปนะคะแล้วก็เปิดรับทุกปีผมเป็นคอฮอต1ครับโอเคคอฮอต1ทางด้าน IoT ครับโอเคครับผมก็อย่างที่ทางพี่เอได้พูดไปเลยครับว่าก็คือได้เรียนเครื่องมือต่างๆที่เราจะไปคุยกับนักลงทุนคุยกับสถาบันต่างๆไม่ว่าในระดับประเทศระดับชาติมันอยู่ที่ว่าโจทย์ที่เราตั้งขึ้นมาตอนเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนการที่เรียนรู้ระหว่างทางทําให้เราก้าวไปถึงจุดนั้นได้ครับค่ะก็อย่างที่ดร.เดวิดบอกก็มี3สาขาด้วยกันนะคะที่เราเปิดรับมีทางด้านทางด้านฟู้ดทางด้านอินกรีเดียนท์นะคะมีทางด้านเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพทางการแพทย์แล้วก็มีด้าน IoT นะคะก็เป็น3เรื่องก็ผู้ประกอบการแต่ละรายก็จะทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยขาดด้านไหนที่จะเติมนะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนเราเรียกว่า Nasdaq Deep Tech นะคะหรืออีกอันนึงชื่อ Research Gap Fund อันนี้มีทุกปีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ชื่อบอกอยู่แล้ว Research Gap Fund ก็คือบริษัทรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์และแต่ขาดบางอย่างเป็นแกปนะคะอันนี้จะเป็นโครงการของภาครัฐที่ให้เงินสนับสนุนผู้ประกอบการเลยนะคะแล้วก็งบประมาณเนี่ยรัฐเนี่ยสนับสนุน 75% ของผู้ประกอบการออก 25%นะคะก็จะเป็นระยะเวลาช่วงนึงที่เราอาจจะทําวิจัยบางเรื่องเพื่อปิดแกปเหล่านั้นเช่นผลิตภัณฑ์มีอยู่แล้วแต่ขาดผลทดสอบบางอย่างเป็นต้นหรืออย่างที่คุณสุภาพรบอกว่าขาดผล clinical trial นะคะก็มาเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะก็สามารถจะติดต่อได้นะคะแล้วก็เน้นหลักๆก็คือเพื่อต่อยอดงานที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันไปต่อในเชิงพาณิชย์แบบสมบูรณ์มากขึ้นนะคะมาจนส่วนที่3นะคะจะเป็นส่วนที่เริ่มกลางและอันนี้จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Nasdaq Startup แล้วก็ iTap นะคะในส่วนของ Nasdaq Startup นี้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็จะคล้ายๆกับที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเนี่ยมี Startup แล้วนะคะก็สทช.ก็เช่นเดียวกันอันนี้จะบ่มเพาะในกลุ่มของนักวิจัยในสทช.ที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการเองนะคะโดยที่มีผลงานมีเทคโนโลยีแล้วก็มองว่าสามารถจะเข้าสู่วงการธุรกิจได้นะคะอันนี้ประชาสัมพันธ์สำหรับเอกชนที่อาจจะสนใจร่วมลงทุนหรือมองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่อาจจะต่อยอดหรือคอลแลบได้นะคะก็อาจจะมาร่วมมือกับ Nasdaq Startup นะคะอันนี้ก็เราก็มองระยะยาวว่าการที่มีเกิด Startup เยอะๆเนี่ยก็เป็นการสร้าง Ecosystem ที่ดีให้กับสำหรับประเทศนะคะหรืออันนึงนะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า iTap อันนี้คิดว่าทุกคนรู้จักกันดีมากนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย iTap ช่วยในเรื่องของSME ไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 โครงการแล้วนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆที่คุณสุพรพูดก็คือว่าเอกชนมีความต้องการบางเรื่องนะคะโปรแกรม iTap เนี่ยเขาจะช่วยจับคู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆแล้วค่ะแล้วก็ทำวิจัยโดยที่iTap จะสนับสนุนเงินในโครงการเนี่ยมากกว่า 50% นะคะเงินงบประมาณไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการก็จะช่วยในเรื่องของการทดสอบบางอย่างที่ขาดไปนะคะ
ก็สามารถจะติดต่อได้ผ่านทางช่องทางเข้าโทรเข้าสทช.แล้วก็บอกว่าติดต่อทาง iTab ก็ได้นะคะก็เน้นหลักๆก็จะมีไครทีเรียส่วนใหญ่จะเจาะในเรื่องของกลุ่ม SME เพื่อช่วยให้เขาโตได้เร็วขึ้นนะคะจนมาส่วนถึงสุดท้ายก็คือสำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพนะคะก็จะมีเรื่องของสตาร์ทอัพวอเชอร์อันนี้จะเป็นเงินทุนนะคะช่วงผู้ประกอบการใหม่ๆที่ต้องการการสนับสนุนนะคะก็แต่ละรายก็สนับสนุนเงินทุนไม่เกิน 800,000 บาทนะคะเน้นในช่วงของการออกสู่ตลาดนะคะสร้างช่วยเขาสร้างแผนการตลาดแล้วก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงการตลาดเป็นหลักนะคะอันนี้ก็ผู้ประกอบการที่เข้ากลุ่มเข้าข่ายกลุ่มนี้ค่ะก็สามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรืออันนี้ก็เป็นอีกบริษัทนึงที่ปัจจุบันสวช.เพิ่งจัดตั้งนะคะเรียกว่า Nasdaq Holding นะคะก็เป็นบริษัทที่สวช.เนี่ยร่วมลงทุนนะคะในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วเราก็มองว่าเราก็จะมีการสอบหาโครงการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีที่มีศักยภาพแล้วก็ร่วมลงทุนในเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจแล้วก็คิดว่าจะมีการเติบโตได้ในอนาคตนะคะก็เน้นหลักๆก็คืองานจากสวช.เองหรืองานจากในหน่วยงานภายในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะก็จนถึงสุดท้ายนะคะก็คือมีเรื่องของบัญชีนวัตกรรมไทยอันนี้จะเห็นว่าจะอยู่แถวท้ายๆเฟส89แล้วก็คือสำหรับผู้ประกอบการเช่นเดียวกันถ้ามองว่าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยสามารถจะเข้ามาอยู่ในลิสต์บัญชีนวัตกรรมไทยได้นะคะอันนี้มีข้อดียังไงก็คือว่าเป็นเมื่ออยู่ในลิสต์นี้แล้วอะค่ะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยสามารถจะจัดซื้อได้เลยแบบเฉพาะเจาะจงนะคะฉะนั้นก็แต่เขาก็จะมีไครทีเรียในการรับหรือพิจารณาเหมือนกันว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีขอบเขตอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สามารถจะติดต่อได้ผ่านสวทช.นะคะในส่วนของinnovation นะคะก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในหลายๆกลไกนะคะนอกเหนือจากกลไกที่เรามีการทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น IP licensing นะคะหรือการร่วมวิจัยที่มีการทํากับดร.เดวิดนะคะ licensing ทํากับคุณสุพรที่บริษัทนาราเป็นต้นหรือว่าเคสทั่วไปในเรื่องของการรับจ้างวิจัยซึ่งจะตอบโจทย์กับภาคเอกชนที่มีเป็นรายๆนะคะรวมถึง Thailand Tech Show ก็จะมีการออกบูธสำหรับผลงานนะคะแต่อันนี้จะเป็นราคาที่มีค่าเปิดเผยที่ต่ำนะคะก็จะช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการที่ไม่ได้สามารถจะมีความสามารถในการจ่ายสำหรับค่าอัพฟอนฟรีในราคาที่สูงนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่จัดปีละครั้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นลิสต์ของชิ้นงานที่ผู้ประกอบการสามารถจะสนใจซื้อได้แล้วก็ติดตามได้นะคะในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรม Cosmetic Innovation and Business Link ซึ่งเป็นส่วนที่สวทช.ทำงานร่วมกับ T-Cell นะคะแล้วก็ดร.เดวิดได้กล่าวไปว่าได้เคยเข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็เชิญของทางบริษัทนาราด้วยนะคะว่าปีนี้เราเพิ่งเปิดอีกครั้งนะคะแล้วก็หมดรับสมัครเนี่ยที่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะเน้นหลักๆก็คือกลุ่มของผู้ประกอบการที่มีความสนใจในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติเป็นต้นนะคะแล้วก็นำมาประยุกต์กับเทคโนโลยีที่บริษัทมีนะคะแล้วก็สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยเนี่ยสูงสุดที่ประมาณ 300,000 บาทหรือเกือบ 80% ของโครงการนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีความสนใจก็เข้าร่วมได้อันนี้ก็เป็นภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันที่ทางบริษัท2ท่านก็เคยมาที่นี่นะคะที่อุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสวช.ก็ขยายไปส่วนที่เราเรียกว่า EECI นะคะที่ระยองก็อยู่ในบริเวณเขตนวัตกรรมพิเศษภาคตะวันออกนะคะอันนี้เป็นกึ่ง pilot scale ในเรื่องของ production แล้วก็ test base นะคะสำหรับบางเทคโนโลยีที่มีความสนใจจะลองแล้วก็ต้องมีการขยายขนาดนะคะเราก็จะไปทำที่นั่นค่ะก็เป็นกิจกรรมในสำหรับในอนาคตค่ะค่ะค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกลไกที่สวทช.เนี่ยจะมาสนับสนุนภาคเอกชนนะคะจากที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็ขออนุญาตสรุปว่าเรามีทั้งโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการทางตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะรวมไปถึงเรื่องของเงินทุนสนับสนุนต่าง
นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นการโครงการนะคะที่ให้คำปรึกษาอย่างเช่นiTab นะคะหรือว่าการสนับสนุนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการนะคะนอกจากที่สวทช.จะสนับสนุนภาคเอกชนแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของการสนับสนุนงานวิจัยในสวทช.เองด้วยนะคะด้วยการสนับสนุนกลุ่มของการผลักดันให้เกิดในเรื่องของสตาร์ทอัพนะคะหรือว่านASDAQ Holding นะคะที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมลงทุนงานวิจัยนะคะเพื่อผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็รวมไปถึงส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการ CIB นี่ต้องบอกเลยว่าเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะกับทางผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะอ่านรายละเอียดได้ที่ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าที่ผ่านข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะแล้วก็น่าจะเป็นกลไกสำคัญเนี่ยในการพลิกวิกฤตนะคะให้กลายเป็นโอกาสในยุค post covid นี้ได้นะคะขออนุญาตย้อนกลับมาทางภาคเอกชนบ้างนะคะอยากจะขออนุญาตสอบถามทั้งทางดร.เดวิดแล้วก็คุณสุภพรนะคะว่าจากที่ได้ฟังกลไกการสนับสนุนแล้วนะคะแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยนะคะภาคเอกชนมีโจทย์นะคะทางด้านสุขภาพและความงามอะไรอีกบ้างไหมคะที่อยากจะให้ทีมวิจัยของสวทช.ช่วยสนับสนุนค่ะขออนุญาตเริ่มที่คุณสุภพรค่ะของเราเองยังคงโฟกัสอยู่ในส่วนที่เป็นตัวไมโครนีเดิลนะคะของเราตอนนี้มันเป็นเข็มตันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะคะของเรานี่คือตอนนี้เป็นเข็มตันที่เราเพิ่งรับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจะช่วยส่งเสริมลำพังตัวเข็มเองเนี่ยจะมีความยาวเข็มประมาณ500ไมครอนถึง 1,000 ไมครอนนะคะถ้าเกิดเราไม่มีสารสำคัญอะไรอย่างที่แต่ถ้ามีเหมือนที่คุณเดวิดมีเนี่ยเราก็จะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่ลำพังตัวเข็มเนี่ยค่ะเป็นเข็มที่ขนาดไม่ยาวมากนักแล้วก็ถ้าเราใช้เฉยๆเราแตะเข้าไปอาจจะเป็นบริเวณที่มีปัญหานะคะตรงช่วงตาตรงใต้ตาหรือว่าตรงร่องแก้มเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้ผิวขัดเซลล์ผิวใหม่แล้วก็กระชับมากขึ้นค่ะช่วยส่งเสริมกันถ้ามีสารสำคัญอื่นๆก็สามารถนำมาแปะทับได้หลังจากที่เราแปะเข็มไปแล้วค่ะอันนี้คือวิธีใช้นะคะก็จะล้างหน้าแปะเข็มทิ้งไว้ 5-10 นาทีก็จะได้ผลค่ะทีนี้ตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมที่เราเนี่ยได้รับถ่ายทอดมาแต่ตัวไมโครนีเดิลประเภทอื่นๆเนี่ยทางเราก็มีความสนใจและนอกเหนือจากที่เป็นตัวเข็มแล้วเนี่ยหากทางสวทช.มีนวัตกรรมที่เป็นด้านสุขภาพหรือว่าความงามอื่นๆนะคะเราก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะถ้าเกิดให้โอกาสเราเข้าไปเรียนรู้เพื่อที่ว่าเราจะสามารถต่อยอดทำไปในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าทางบริษัทอาราแฟคทอรี่ก็ยังคงเน้นในเรื่องของเทรนด์ไมโครนีเดิลอยู่นะคะขออนุญาตมาที่ทางดร.เดวิดบ้างนะคะก็ปัจจุบันนี้มีโจทย์สุขภาพและความงามอะไรที่อยากให้สวทช.มาสนับสนุนอีกบ้างไหมคะครับก็ขอมองเป็นภาพใหญ่กว่าแล้วกันนะครับภาพใหญ่แรกนี่คือประเทศไทยจริงๆเป็นอาชีพทางสินค้าเกษตรกรรมเป็นหลักเนาะมีความหลากหลายทางชีวภาพดังนั้นปั๊บผมคิดว่าเรามีทรัพยากรที่เยอะกว่าประเทศอื่นเยอะแล้วแต่ดังนั้นปั๊บการที่ทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าการเกษตรนะครับรวมถึงผลไม้ต่างๆนะครับให้มาใช้เป็นแอคทีฟอินกรีเดียนเนี่ยผมว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับขอยกตัวอย่างนะครับอย่างมีสารตัวนึงที่ผมทําผมใช้กระเจี๊ยบเขียวบ้านเราเน้นกินปิ้งย่างนะครับแต่พอเวลาเรามาทําวิจัยจริงๆครับมันสามารถบล็อกการส่งเมลานินขึ้นมาที่ผิวได้นะครับงานตัวนี้เองเราก็ทําวิจัยมา5ปีตัวสามารถอย่างที่บอกว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าต่อให้โดนแดดการเกิดการกระตุ้นการสร้างเมลานินใหม่มันก็ไม่โผล่ที่ผิวนะครับแล้วก็สูตรที่เราทําเองก็สามารถปรับเกลี่ยได้ด้วยจนงานตัวนี้เราได้เหรียญทองจากเกาหลีเมื่อปี2019นะครับ2019นะครับแล้วก็อย่างสารล่าสุดนะครับที่ได้ร่วมงานกับทางนาโนเทคนะครับเราก็ใช้โคโลสตุมนะครับเป็นน้ำนมประเภทหนึ่งนะครับที่ได้จากโคนมในประเทศไทยก็กลับมาเป็นสินค้าวัตถุดิบการเกษตรแล้วนะครับเรามีพัฒนากระบวนการเลี้ยงนะครับกระบวนการให้อาหารจนได้ตัวน้ำนมเนี่ยที่สามารถเอามาทำเป็นแอคทีฟอินกรีเดียนแล้วให้ผลที่ค่อนข้างจะประทับใจมากๆเลยนะครับก็ถ้าเบื้องต้นก็ในเรื่องของแบบริ้วรอยเนี่ยก็สามารถแบ่งตัวของเซลล์ได้ดีขึ้นต้านการอักเสบได้ดีขึ้นนะครับแถมเพิ่มพลังงานให้เซลล์ด้วยและยังมีผลต่างๆอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับผมก็หยิบสินค้าไทยการเกษตรไทยเนี่ยเอามาทําการวิจัยท
ถามผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องใช้ lab ที่ได้มาตรฐานมาจนมาถึงวันนี้ได้แต่ยังมีทรัพยากรอีกมากมายเลยที่ประเทศไทยเนี่ยมีมากมายเลยผมคิดว่าถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยมุ่งเน้นในการทำวัตถุดิบเกษตรเชิงคุณค่าเพิ่มมูลค่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะทำให้สินค้าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกตามความหมายของมันเองครับครับผมค่ะก็ต้องบอกว่าใช้ดึงจุดเด่นนะคะของประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นสารสกัดนะคะในกลุ่มของ active ingredients ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็คนไทยก็จะได้ใช้ของคนไทยด้วยนี่สำคัญมากเลยนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าฝากมาทางกลุ่มวิจัยนะคะของทางดร.อุรุชาด้วยนะคะทีนี้ขออนุญาตมาทางฝั่งของนาโนเทคหรือว่า R&D ของเราบ้างนะคะดร.อุรุชาปัจจุบันนี้เนี่ยทางมุมมองของนักวิจัยเนี่ยมีโจทย์อะไรหรือเปล่าคะที่อยากจะทำร่วมกับภาคเอกชนบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าเราก็ยินดีรับโจทย์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะคะสรชมีโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมนวัตกรรมสารสกัดนะคะธรรมชาติแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะซึ่งต้องบอกว่าโปรแกรมนี้ก็จะมีการครอบคลุมนะคะ4แพลตฟอร์มในการทํางานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบนะคะที่มีคุณภาพอันนี้เราก็จะเน้นเรื่องของกระบวนการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็เป็นเทรนด์ปัจจุบันที่มีการยอมรับมากนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการใช้ในกลุ่มของตัวทำละลายที่มีความอันตรายหรือเป็นพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็มีแพลตฟอร์มปัจจุบันนะคะแล้วก็ถ้าเอกชนเนี่ยมีความสนใจไม่ว่าจะเป็นอาจจะสนใจในตัวสารสกัดที่เรามีหรือวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็สามารถจะมาพูดคุยได้หรือเอกชนบางรายอาจจะมีพืชอยู่ในใจอยากให้เราเอาเทคโนโลยีที่มีมาประยุกต์ใช้นะคะอันนี้ก็สามารถจะหารือพูดคุยผ่านกลไกที่ได้นำเสนอในตอนต้นนะคะหรือแพลตฟอร์มที่สองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะคะการทำสารสกัดธรรมชาติแล้วก็ระบบนำส่งอันนี้ก็จะตรงกับที่ทางคุณสุพรได้มีส่วนร่วมในการทำงานกับสรช.ที่ผ่านมานะคะอันเรื่องของไมโครนีเดิลหรือเข็มเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในเรื่องของระบบนำส่งนอกจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของการพัฒนาอนุภาคนาโนตัวเล็กๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เขาก็ช่วยในเรื่องของการซึมผ่านผิวนะคะอนุภาคนาโนก็สามารถจะใช้เป็นส่วนประกอบของตัวไมโครนีเดิลได้ก็เป็น2 in 1ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะหรือแพลตฟอร์มที่3ก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบทดสอบความปลอดภัยนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพอันนี้ก็จะตรงกับที่ทางดร.เดวิดได้มีการทำงานร่วมกับเรามาก่อนนะคะก็คือดร.เดวิดมีในส่วนของตัวน้ำนมคอลอสตอมอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอทราบว่าเขามีประสิทธิภาพที่ดีอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ำนมในช่วงต้นนั้นเขาก็จะมีตัวสารอาหารธาตุอาหารที่ครบนะคะแต่ว่าเรารู้ว่าเขาดีเนาะแต่ว่าไม่มีการนำวิธีแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทดสอบที่ดีมาเนี่ยก็ไม่เหมือนไม่ได้มาเจอกันนะคะแต่พอเราได้ทํางานด้วยกันเนี่ยทําให้เราทราบนะคะว่าตัวน้ํานมน้ําหลวงนี่มีประสิทธิภาพมากๆเลยเมื่อเรามีการทดสอบเทียบกับคอนโทรลนะคะโดยที่เราก็ใช้โมเดลที่เป็นแพลตฟอร์มก็คือสกินโมเดลที่เราทําเป็นเนื้อเยื่อจําลอง3มิตินะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถจะใช้เทียบเคียงกับการทําทดสอบในทางอาสาสมัครได้แล้วก็ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่านะคะแล้วก็อย.ไทยก็ยอมรับก็เป็นอีกวิธีนึงที่คุณสุพรอาจจะทำงานร่วมกันแล้วก็ทดสอบกับทางสวทช.ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้ฟังทางดร.ทวินนะคะเล่าในเรื่องนี้แล้วก็ส่วนที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงอันนี้เราก็จะมีปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทำงานในเรื่องของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในเรื่องของสมุนไพรที่เน้นในเรื่องของการใช้ทางด้านเครื่องสำอางแล้วก็เวชสำอางนะคะแล้วก็เป็นการจับมือร่วมกันระหว่าง4หน่วยงานก็คือสวทช.นะคะอย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็คณะเภสัชศาสตร์มหิดลแล้วก็ไล่ทำในเรื่องของลิสต์พืชสมุนไพรที่มีลิสต์นะคะอันนี้ก็เปิดเป็นโอเพ่นสำหรับภาคเอกชนหรือว่านักวิชาการต้องการดูเทรนด์ว่าตอนนี้พืชตัวไหนมีลิสต์อย่างไรเรามีการทำแล้วก็สกัดข้อมูลจัดลงดาต้าเบสนะคะซึ่งก็คิดว่าคงได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ในครั้งต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าเรามีความพร้อมนะคะแล้วก็สวทช.เราโอเพ่นค่อนข้างมากนะคะสำหรับความสนใจจากทางผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายท่านนะคะเรียกได้ว่าบางทีแล้วเนี่ยโจทย์จากทางเอกชนเนี่ยก็สำคัญกับเราเหมือนกันนะคะเพราะบางเรื่องก็เป็นเรื่องใหม่อย่างที่ดร.อุรุชาเล่าว่าดร.เดวิดก็มีการนำสารสกัดมาให้เราทดสอบนะคะก็ถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะก็
จากที่ได้รับฟังมุมมองจากทั้ง3ท่านในวันนี้นะคะต้องบอกว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เป็นความสำเร็จในการเชื่อมโยงงานวิจัยนะคะเรียกได้ว่าจากหิ้งไปสู่ห้างนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะคะด้วยงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมค่ะให้สามารถอยู่รอดได้นะคะแม้กระทั่งสถานการณ์ในช่วงโควิดในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงยุคต่อๆไปที่เป็น post covid ด้วยนะคะซึ่งก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าจะสามารถจุดประกายให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นโอกาสทางธุรกิจนะคะในด้านสุขภาพแล้วก็ความงามไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าหากท่านใดนะคะมีความสนใจที่จะให้สวทช.ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยของท่านนะคะหรือต้องการทราบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามมายังช่องทางที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะอยากให้วิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยฝากอะไรสักเล็กน้อยกับผู้เข้าร่วมการเสวนาของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตเริ่มที่ดร.เดวิดท่านแรกค่ะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีกลไกของภาครัฐเนี่ยที่สนับสนุนอย่างมากมายอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นก็คือทางสวทช.ก็มีค่อนข้างมากอยู่ที่ว่าคุณเป็นอยู่ในขั้นไหนสเตจไหนใช่ไหมครับยังมีกลไกสนับสนุนอย่างอื่นแบบนี้อยู่ในนอกเหนือจากสวทช.ด้วยจะเห็นได้ว่าอีโคซิสเต็มของประเทศไทยเนี่ยเพียงพอละประเด็นคืออยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาทำเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะสร้างธุรกิจสร้างสรรค์นะครับเพื่อที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งขันในเชิงคุณค่าได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นจุดยืนนอกจากว่ามีความมั่นหลายชีวภาพแล้วใช่ไหมครับเรายังเป็นประเทศผู้ส่งออกเทคโนโลยีในรูปแบบของสารสำคัญต่างๆในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเครื่องสำอางรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับเชิญชวนครับค่ะและทั้งการคุณสุภาพเช่นเดียวกับทางดร.เดวิดนะคะที่คิดว่าเมืองไทยเราโดยเฉพาะทางสวทช.เนี่ยมีครบทุกสิ่งน้องๆผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถ้าเกิดยังคิดอะไรไม่ออกหรือว่ามีโจทย์อยู่ในใจนะคะพี่ขอเชิญชวนเข้ามาที่สวทช.เพราะว่าอย่างที่ทางดร.ได้กล่าวไปมีทุกๆอย่างเลยครบจบที่เดียวค่ะเชิญชวนค่ะค่ะขออนุญาตปิดท้ายที่ดร.ธนชาค่ะค่ะก็เห็นด้วยกับทั้ง2ท่านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็ยังยืนยันนะคะว่าสิ่งที่สวทช.ทำแล้วก็จะทำต่อไปนะคะก็คือเน้นในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S&T เนี่ยแหละค่ะรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมาต้องบอกว่าเป็นแบ็กอัพเป็นเบื้องหลังที่ดีในการช่วยพัฒนาธุรกิจนะคะเพราะเรามองว่าปัจจุบันผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเขาไม่ได้มองหาในเรื่องแค่ในเชิงmarketing หรือแบรนด์อย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์สามารถจับต้องได้ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเลยที่ทำให้มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะในนามของสวทช.นะคะต้องขออนุญาตให้ทางดร.อุรชานะคะเป็นผู้มอบของที่ระลึกนะคะซึ่งเป็นไดอารี่ประจำปีของสวทช.ในปีนี้ค่ะที่ทางด้านหน้าเลยนะคะมอบให้กับทางคุณสุพรแล้วก็ดร.เดวิดนะคะที่ได้มีโอกาสในการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเล็กๆน้อยๆปีใหม่แล้วนะคะเดวิดโอเคค่ะคุณครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าขอขอบคุณนะคะวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเลยนะคะก็ฝากไปยังผู้ที่เข้าร่วมเสวนารวมไปถึงผู้ประกอบการที่กำลังฟังอยู่ทุกท่านนะคะหากสนใจค่ะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ปรากฏทางหน้าจอนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะและสำหรับการบรรยายในหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อ Proving Your Claims Scientific Substantiation Services Using Human Skin Models ค่ะโดยดร.ทวินเอี่ยมปรีดีจากทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัยนะคะจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะปัจจุบันนะคะดร.ทวินดำเนินงานวิจัยทางด้านมะเร็งแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการชะลอวัยหรือว่า anti aging ค่ะรวมถึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์นะคะในผลิตภัณฑ์เวชสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็รวมถึงการเปิดให้บริการกับภาคเอกชนด้วยค่ะโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญดร.ทวินเอี่ยมปรีดีค่ะ
สวัสดีครับผมทวินเอ็มปรีดีนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ในเรื่องการพิสูจน์ product claim โดยการใช้โมเดลผิวหนังมนุษย์นะครับก่อนอื่นแนะนำตัวสั้นๆก่อนนะครับผมจบการศึกษาปริญญาเอกจาก University of Wisconsin Madison ที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านชีววิทยาของการเกิดมะเร็งนะครับปัจจุบันเป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่านาโนเทคที่สวทช.นะครับประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมทํางานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านไวรัสทางด้านมะเร็งรวมไปถึงทางด้านเอจจิ้งโดยเฉพาะเรื่องของสกินนะครับแล้วก็สนใจศึกษาสารต่างๆที่มีฤทธิ์ชะลอวัยแล้วก็ต้านมะเร็งนะครับรวมไปถึงการพัฒนาแอคทีฟต่างๆเพื่อไปใช้ในผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับนอกจากในมุมของงานวิจัยวิชาการเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสทํางานวิจัยกับเอกชนมากมายนะครับอย่างเช่นส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเครื่องสําอางอาหารเสริมบริษัทขายแอคทีฟรวมไปถึงด้านอื่นๆเช่นบริษัทฟิล์มแอร์คอนดิชเนอร์หรือว่าปูนซีเมนต์เป็นต้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับ Science Communication นะครับการแข่งขันFilm Lab Thailand Competition ได้ที่2นะครับรวมไปถึงรางวัลเกี่ยวกับการ Pitching ต่างๆเช่นได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Merck Young Scientist Award ปี2020นะครับแล้วก็รางวัลได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowship นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เทรนนักวิจัยให้เป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ชนะเลิศการแข่งขัน Leaders in Innovation Fellowship Pitching นะครับได้ที่1ของประเทศนะครับชนะการแข่งขัน NASA Startup Pitching รวมไปถึงได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดนวัตกรรมเวชสําอางนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วที่จัดโดยทีเซลสทช.ครับดังนั้นผมจะมีประสบการณ์ในมุมของการทําวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการทํางานกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะมุม Testing Service นะครับพอเราพูดถึง Aging หรือการแก่เนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันเป็นปลายทางของทุกสิ่งมีชีวิตถูกมั้ยครับแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้การแก่เนี่ยนอกจากจะทําให้เราไม่สวยงามนะครับยังเป็นปัจจัยเร่งทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นโรคสมองโรคหัวใจความดันเบาหวานรวมไปถึงโรคมะเร็งเพราะเซลล์ที่มันแก่มันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมันจะมีการหลั่งสารต่างๆที่ทําลายเนื้อเยื่อและเร่งกระบวนการแก่ในร่างกายเรานะครับทีนี้ด้วยการที่เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะขึ้นมากๆทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าproduct ที่เกี่ยวกับ anti aging ก็มีขนาด market ที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีการเติบโตเรื่อยๆนะครับพอเราพูดถึงในมุมของ active ingredient anti aging ถึงจะไม่ได้มีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้แต่เติบโตเร็วที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมี demand สูงมากในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชะลอวัยปัญหาใน industry นี้ก็คือผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนี่นะครับมันไม่ได้มีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็ยาสารที่มีฤทธิ์ดีหลายๆตัวเนี่ยเป็นยาที่ใช้ในเครื่องสําอางหรือว่าอาหารเสริมไม่ได้นะครับข้อดีอันนึงนะครับคือวงการวิทยาศาสตร์ก็พัฒนาไปไกลพอสมควรเราเริ่มรู้แล้วว่ากระบวนการเอจจิ้งเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่ย้อนกลับได้นะครับทั้งในเซลล์ในสัตว์ทดลองแล้วก็อาจจะจริงในคนด้วยนะครับแต่จะทําอย่างนั้นได้เราจะต้องศึกษาลงไปที่รากของกระบวนการแก่นักวิทยาศาสตร์เรียกตรงนี้ว่าเสาหลักของสภาวะชราหรือว่าเอจจิ้งฮอลมาร์คทั้ง9นะครับผมเรียกมันว่ามันเป็นปีศาจ9ตัวที่ทําให้เราแก่นะครับความเชี่ยวชาญของทีมของผมก็คือว่าเรามีความสามารถในการค้นหาศึกษาแล้วก็ทดสอบไอ้ตัวสารต่างๆที่มันมีฤทธิ์ชะลอวัยนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับโดยเราจะเน้นการใช้โมเดลผิวหนังจากมนุษย์นะครับก็จะมีเซลล์ผิวหนังซึ่งเป็นเซลล์แบนๆแบบ2มิติหรือว่าเนื้อเยื่อผิวหนังมนุษย์ที่มีความหนาขึ้นมามีโครงสร้างคล้ายกับผิวหนังคนรวมไปถึงใช้ผิวหนังคนที่ตัดออกมาทดสอบในห้องปฏิบัติการเลยนะครับแน่นอนว่าเราสนใจเป็นพิเศษกับสารหรือ product ที่สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ต่อสู้กับเจ้าปีศาจ9ตัวนี้ได้นะครับเรามีงานวิจัยหลากหลายนะครับผมยกตัวอย่างงานวิจัยนึงที่ทํากับหลายๆทีมที่นาโนเทคในการพัฒนาตัว active ตัวใหม่ที่มีฤทธิ์ชะลอวัยนะครับสารตัวนี้ชื่อว่า Black Gold 139ซึ่งพัฒนามาจากกระชายดํามีฤทธิ์ anti aging ที่ดีมากๆนะครับเราจด1สิทธิบัตรไปแล้วแล้วก็2อนุสิทธิบัตรรวมไปถึงมีการไลเซนส์ให้บริษัทเอกชนแล้วด้วยนะครับสารตัวนี้นะครับเมื่อทดสอบระดับเซลล์เราพบว่าเขาสามารถต่อสู้กับปีศาจได้4ตัวด้านแรกก็คือว่าสามารถลดการแก่ระดับเซลล์ได้ประมาณ 60% นะครับอันที่2คือต้านการอักเสบที่เกิดจากการแก่ชราได้ 60% ด้านที่3คือฟื้นฟูแหล่งพลังงานของเซลล์หรือว่าไมโทคอนเดรียได้ 40% อันสุดท้ายคือเขาสามารถยืดความยาวปลายโครโมโซมได้ในเวลาที่เราเซลล์มันมีการแบ่งเนี่ยนะครับปลายของโครโมโซมหรือ DNA ที่เราเรียกว่าเทโลเมียร์เนี่ยจะมีการหดสั้นลงสั้นลงและพอสั้นถึงจุดหนึ่งครับเซลล์ก็จะแบ่งต่อไม่ได้แล้วจะเข้าสู่สภาวะเอจจิ้งที่เราเรียกว่าซินเนสเซมซึ่งสารตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนความยาวของปลายโครโมโซมได้ด้วยจากการทดสอบในเซลล์นะครับเราก็มีการทดสอบต่อนะครับตัว Black Gold 139ของเราในโมเดลผิวหนังคนก็คือตัดผิวหนังคนแก่มาทดสอบนะครับ
เรามีผลทดสอบเยอะมากผมจะแชร์บางตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งสารตัวนี้ทําได้ดีมากๆนะครับถ้าเรามาดูภาพการย้อมสีคอลลาเจนภาพบนจะเห็นว่าคอลลาเจนของผิวหนังคนแก่เขาจะฟีบบางแบนนะครับแต่ในรูปขวามือเนี่ยพอเราทาแอคทีฟของเราแค่4วันนะครับก็จะเห็นคอลลาเจนเนี่ยฟูขึ้นมาเยอะมากๆนะครับหรือรูปล่างนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราย้อมสีเรืองแสงคอลลาเจนชนิดที่1ซึ่งมีเยอะในผิวหนังเนี่ยนะครับผิวหนังคนแก่แทบไม่เห็นสีเขียวเรืองแสงเลยแต่ในรูปขวามือจะเห็นว่าพอเราทาแอคทีฟเราไปเนี่ยนะครับแค่4วันเท่านั้นก็จะมีผลในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจะเห็นสีเขียวเรืองแสงเยอะมากๆนะครับนอกจากนี้ตัวแอคทีฟเนี่ยก็สามารถกระตุ้นการสร้างไฮยาหรือว่าไฮยาลูรอนิกอาซิดได้ด้วยซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของเรานะครับด้านต่อไปเนี่ยช่วยลดริ้วรอยได้ลดได้อย่างไรคือระหว่างในชั้นผิวหนังชั้นบนเอพิเดอร์มิสแล้วก็ชั้นล่างเดอร์มิสเนี่ยนะครับจะมีชั้นบางๆอยู่ซึ่งมันจะมีโปรตีนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผิวหนังตัวอย่างของโปรตีนในกลุ่มนี้ชื่อลามินิน5นะครับจะเห็นว่าในภาพซ้ายมือเนี่ยผิวหนังคนแก่แทบเราไม่เห็นสีเขียวเรืองแสงเลยนะครับเพราะโปรตีนตัวนี้น้อยในรูปขวามือเราจะเห็นว่าหลังจากทาแอคทีฟของเราไปเนี่ยสีเขียวเรืองแสงกลับคืนมาชัดเจนนะครับแสดงว่ามันกระตุ้นการสร้างโปรตีนตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวหนังแข็งแรงมากขึ้นการเกิดริ้วรอยก็จะลดลงนะครับนอกจากนี้ตัวแบล็คโกลด์เนี่ยช่วยในการลดการอักเสบที่เกิดจากการแก่ชราได้ด้วยนะครับเรามีการทดสอบต่อครับโดยการดูว่าตัวแอคทีฟทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือเปล่าซึ่งเราทดสอบในห้องปฏิบัติการในโมเดลผิวหนัง3มิติเราพบว่าแอคทีฟตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในผิวหนังนะครับในโดสที่เหมาะสมหลังจากนี้เราก็มีการเอาตัวแอคทีฟเราไปฟอร์มูเลทนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเป็นตัวอย่างโปรโตไทป์ที่เป็นเซรั่มสลอไวนะครับแล้วเราทดสอบการระคายเคืองในคนโดยใช้แพทช์เทสพบว่าโปรดักต์ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะครับอันสุดท้ายเราดูในมุมของ efficacy ในคนเราพบว่า product เนี้ยสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังได้ใน1เดือนนะครับแล้วก็ลดความหยาบของผิวหนังลดริ้วรอยได้ใน2เดือนนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบทํา product benchmarking ระหว่าง Black Go ของเรากับสารสกัดกระชายดําในท้องตลาดปกติสิ่งนึงที่เห็นอันดับแรกก็คือสีนะครับสารสกัดกระชายดําแน่นอนว่ามีสีดํามันก็เลยไม่เหมาะในการใช้ในเครื่องสําอางนะครับแต่ Black Gold ของเราเนื่องจากเราเปลี่ยนสีดํา Black ให้กลายเป็นสีทอง Gold สีดําจะหายไปก็จะเหมาะในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางมากขึ้นรวมไปถึงตัว Active ที่ตัวสารสําคัญเนี่ยนะครับจะมีอยู่เยอะมากใน BG139 ประมาณเกือบ 90% ขณะที่สารสกัดกระชายดําทั่วไปมีน้อยกว่า 30% นะครับประมาณ 10-20% ดังนั้นฤทธิ์ทางชีวภาพของสารของเราก็จะเยอะกว่าสารสกัดกระชายดําปกตินะครับแล้วเราก็เปรียบเทียบกับ resveratrol ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ชะลอวัยที่รู้อยู่แล้วในอินดัสทรีนี้นะครับตัว BG139 มีฤทธิ์ดีกว่า resveratrol นะครับเรามีการศึกษาลงลึกนะครับของสารสําคัญที่อยู่ใน Black Gold เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ตีพิมพ์ลงในบทความวิชาการนานาชาตินะครับเราพบว่ามันสามารถมีฤทธิ์ anti skin aging ได้จริงๆในเซลล์แล้วก็ในผิวหนังคนที่ตัดออกมานะครับทีนี้ที่ผ่านไปเป็นตัวอย่างของงานวิจัยที่เราทําเกี่ยวกับมุมของสกินเนี่ยนะครับต่อไปจะเป็นในมุมของเรื่องเซอร์วิสบ้างเนื่องจากเราทําวิจัยจริงๆดังนั้นเรามีแพลตฟอร์มอยู่ในมือเราเยอะพอสมควรเราเลยต้องการเอาตรงเนี้ยครับมาช่วยเหลือผู้ประกอบการสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าเราอยากเห็น product ในประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงขึ้นมี value added อย่างเช่นเราไม่อยากเห็นครีมเครื่องสําอางราคาถูกๆเราไม่อยากเห็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาไม่กี่ร้อยบาทเราอยากเห็นของมูลค่าเป็นพันหรือเป็นหมื่นสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่ดีพอดังนั้นวิชั่นของเราชัดเจนครับเราต้องการเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการโดยการช่วยในส่วนการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยด้วยโมเดล preclinical ที่เป็นผิวหนังมนุษย์นี่แหละครับอีกคำถามนึงคือทำไมต้องทำกับเราเรามีข้อดียังไงผมขอแชร์unique value proposition ของกลุ่มเรานะครับข้อแรกก็คือเซอร์วิสของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับคัสตอมไมได้ลูกค้าอาจจะมีเคลมที่สนใจคิดว่าตัวแอคทีฟหรือโปรดักต์เนี่ยน่าจะออกฤทธิ์ได้อย่างไรบ้างเราจะช่วยออกแบบการทดลองให้เหมาะสมเพื่อเทสเคลมอันนั้นแล้วก็เหมาะสมกับบัดเจ็ตของลูกค้าด้วยนะครับด้านที่2ก็คือว่าเรามี R&D experience ที่ strong คือผมต้องบอกว่าการทดสอบพวกนี้มันไม่ได้เป็นงานรูทีนมันไม่ได้มีโปรโตคอลมาตรฐานในด้านของ efficacy นะครับดังนั้นควรเลือกทดสอบกับทีมที่ทําวิจัยจริงจังนะครับและผลการทดสอบเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเป็นประจำเนี่ยผลการทดสอบก็จะต้องมีคอนโทรลที่ชัดเจน positive negative control มีการวิเคราะห์ทางสถิติที่เชื่อถือได้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถช่วยได้แน่นอนนะครับอีกด้านหนึ่ง
คือเรื่องของการสื่อสารผมได้ยินผู้ประกอบการบ่นบ่อยมากว่าคุยกับนักวิจัยคุยกับอาจารย์แล้วบางทีไม่รู้เรื่องคุยกันคนละเวฟเลงเพราะเราจะพูดภาษาเทคนิคเป็นภาษาต่างดาวนะครับตรงนี้ผมเองเนี่ยได้รับการเทรนในเรื่องของไซคอมมิวนิเคชันแข่งขันชนะรางวัลรวมถึงพิชชิ่งมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราคุยกันรู้เรื่องแน่นอนนะครับหลายๆบริษัทที่ผมดีลด้วยคือฝ่ายมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่ฝ่าย RDI เราก็คุยกันรู้เรื่องมีปัญหานะครับตรงนี้ก็คือยืนยันได้ว่าสบายใจได้นะครับอีกมุมนึงที่เป็น core strength ของเราที่อื่นอาจจะไม่ได้มีให้ก็คือเรื่องของ size to business marketing ผมจะช่วยผู้ประกอบการนะครับว่าเราจะทดสอบอย่างไร A B C D E แล้วสปินตรงนี้เป็น story ในการทํา marketing ได้อย่างไรวันนี้ผมมีตัวอย่าง case study ที่ทํากับ Userin นะครับที่เราจะช่วยผู้ประกอบการเนี่ยเอาผล R&D แล้ว wrap up ไปขยายผลต่อในมุมของ marketing นะครับด้านสุดท้ายก็คือเราได้รับความไว้วางใจนะครับจากบริษัทหลากหลายรวมถึงหน่วยงานของรัฐอันนั้นนี่ก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นนึงที่ว่าเราสามารถทํางานได้ตรงตามเวลางานมีคุณภาพแล้วก็ลูกค้าพึงพอใจด้วยนะครับเวลาเราพูดถึงโมเดลผิวหนังคนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่ามันมีตั้งแต่โมเดลเซลล์ผิวหนังมนุษย์แบบ2มิติเป็นแบนนะครับโมเดล 3D skin หรือว่าผิวหนังที่มีความหนาขึ้นมาซึ่งจะเหมือนกับผิวหนังคนมากขึ้นรวมถึงใช้ผิวหนังคนตัดออกมาทดสอบใน lab โมเดลสุดท้ายก็คือการทดสอบในคนจริงๆโมเดลแบบตลาดแบบนะครับมันมีข้อดีข้อเสียไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดเรามองในมุมของผลสะท้อนเอฟเฟคในคนจริงๆแน่นอนว่า clinical trial ชนะเลิศถูกไหมครับแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องของเวลาเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ย clinical trial ใช้เวลาค่อนข้างนานค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงบางทีแต่ละเฟสของ product development เนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องกระโดดเข้าไปใน clinical trial ตั้งแต่ต้นนะครับผมไปช่วยลูกค้าดูว่าถ้าลูกค้าอยู่ในเฟสนี้มีบัดเจ็ตเท่านี้เราควรจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าบางอย่างบางเคลมเนี่ยทดสอบในโมเดลของผู้ลองไม่ได้เราก็จะรีเฟอร์ต่อไปให้ทำคลินิคอลไทรอลนะครับข้อดีนะครับของการทดสอบในเซลล์2มิติก็คือว่าศึกษาได้ง่ายราคาค่อนข้างถูกข้อดีของคลินิคอลไทรอลแน่นอนว่าออยชอบผู้บริโภคชอบเพราะว่าผลการทดสอบจะเข้าใจง่ายนะครับจริงๆแล้วเซกเมนต์ตรงกลางที่คนไม่ค่อยเล่นนะครับการทดสอบในโมเดลผิวหนังแบบ3มิติกับผิวหนังคนแบบเอ็กซิโวที่ตัดออกมาทดสอบเนี่ยนะครับเขามีข้อดีคือเขามีโครงสร้างคล้ายผิวหนังคนจริงๆก็ผลทดสอบจะเป็นตัวแทนของการศึกษาในคนได้เหมือนกันรวมถึงให้ข้อมูลทางกลไกด้วยถ้าเราอยากจะเคลมว่าโปรดักต์ของเราแอคทีฟของเรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เห็นผลแบบนี้ในคลินิคอลทรายออลตรงๆนะครับมันอาจจะเป็นการวัดการยืดหยุ่นการลดริ้วรอยแบบนี้เป็นต้นเนื่องจากการทดสอบในคลินิคอลทรายเราไม่นิยมตัดผิวหนังคนอาสาสมัครออกมาวิเคราะห์ต่อนะครับดังนั้นมันจะตอบมุมกลไกไม่ได้อีกด้านหนึ่งก็คือมุมข้อเสียนะครับการทดสอบในเซลล์2มิติเนี่ยถูกก็จริงแต่ว่าไม่สามารถทดสอบฟินิชโปรดักต์ได้เพราะว่าเซลล์จะตายส่วนคลินิคอลไทรออลมีข้อจํากัดอันนึงก็คือว่าในประเทศไทยเราต้องขอจริยธรรมวิจัยในคนซึ่งตรงเนี้ยใช้เวลานานเหมือนกันอีกอันนึงก็คือว่าสารหรือตัวโปรดักต์อ่ะครับต้องมีเซฟตี้โปรไฟล์ที่ดีระดับนึงไม่งั้นเขาไม่ให้ทดสอบในคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแอคทีฟใหม่ที่เราไม่รู้เรื่องเซฟตี้โปรไฟล์ต่างๆเนี่ยการทดสอบในโมเดล 3D หรือ Exivo ก็จะเหมาะสมกว่านะครับอีกมุมนึงก็คือการทดสอบในคนเนี่ยบางทีปัจจัยที่เราควบคุมยากๆก็คือพฤติกรรมของอาสาสมัครเราจะคุมให้เขาใช้โปรดักต์ถูกต้องข้างซ้ายทาโปรดักต์ A ข้างขวาโปรดักต์ B ทาอย่างไรทาเยอะแค่ไหนหลบแดดไหมตรงนี้ครับเราควบคุมค่อนข้างยากผลที่ได้รับบางทีก็จะมีความแกว่งพอสมควรนะครับส่วนข้อจำกัดของ 3D กับ Exivo Skin เนี่ยก็คือว่ามันใช้เครื่องมือที่ราคาซับซ้อนราคาแพงนะครับแล้วก็ผลการวิจัยเนี่ยบางทีมันต้องมีการแปลมันไม่ได้เข้าใจง่ายเหมือนในการศึกษาในคนนะครับอาจจะต้องใช้การทานเสร็จว่าผลแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าเราแปลผลเป็นแปลผลได้เข้าใจง่ายเนี่ยจริงๆแล้วก็สื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างของการทดสอบในเซลล์แบบ2มิติแบบแบนๆเนี่ยนะครับเรามีโมเดลหลากหลายนะครับเช่นโมเดลจากเด็กแรกเกิดโมเดลผู้เซลล์ผิวหนังผู้ใหญ่นะครับเซลล์ผิวหนังคนแก่เซลล์ผิวหนังที่ถูกทำลายจากรังสี UV อนุมูลอิสระเป็นต้นถามว่าวัดอะไรได้บ้างนะครับหลากหลายตั้งแต่การแบ่งเซลล์การชะลอวัยระดับเซลล์นะครับต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้หญ้าต้านอักเสบปกป้องแหล่งพลังงานของเซลล์กระจ่างสายเป็นต้นนะครับนอกจากฤทธิ์ทางเวชสำอางปกติเนี่ยเรามีการทำ R&D อย่างอื่นด้วยนะครับเรามีการศึกษาที่จะดูในมุมของ reverse aging ก็คือการย้อนวัยซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดให้กับผู้ประกอบการนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นการดูการยืดความยาวปลายสายโครโมโซมอย่างที่เราทำใน BG139นะครับหรือการทดสอบการย้อนกลับนาฬิกาaging clock นะครับหรือว่า biological age ของสกินซึ่งตรงนี้ก็จะบอกได้เลยว่าตัว product หรือตัว active ย้อนวัยได้หรือเปล่านะครับ
ถ้าเกิดลูกค้าต้องการศึกษาลงลึกระดับยีนเนี่ยเราก็จะมีการศึกษาเมคานิซึมระดับยีนด้วยเหมือนกันนะครับการศึกษาใน 3D Skin ในเซอร์วิสของเราเช่นเดียวกันมีโมเดลให้เลือกหลากหลายนะครับตั้งแต่โมเดลผิวหนังชั้นนอกอย่างเดียวโมเดล Full Thickness ซึ่งมีทั้งผิวหนังชั้นนอกและชั้นในซึ่งมีโครงสร้างเหมือนผิวหนังจริงมากขึ้นนะครับโมเดลเรียนแบบผิวหนังคนแก่โมเดลผิวหนังแก่ที่มาจากการกระตุ้นด้วยรังสี UV เป็นต้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้านิยมตรวจวัดเช่นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไฮยาต้านอนุมูลอิสระปกป้อง DNA ต้านอักเสบกระจ่างใสเป็นต้นครับทีนี้ผมก็คือทางทีมเราเนี่ยนะครับได้รับการเทรนมาจากบริษัท Matech ในการ handle 3D skin ดังนั้นก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยว่าเราสามารถ handle 3D skin ได้นะครับสําหรับโมเดล ex vivo skin หรือผิวหนังคนที่ตัดออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีการได้รับผิวหนังมาจากอาสาสมัครที่เหลือจากการศัลยกรรมนะครับแล้วก็ดึงมาทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับทีนี้คืออาจจะลูกค้าอาจจะไม่เห็นภาพนะครับว่าผลการทดสอบมันเป็นยังไงมันหน้าตายังไงผมยกตัวอย่างผลการทดสอบของจริงนะครับที่เราทําให้กับบริษัท Ustream ใน product ตัวนี้ก็คือ Hyaluron 3X Filler ซึ่งเพิ่งลอนช์ออกไปเมื่อต้นปีนี้นะครับเป็น Anti Aging ตัวใหม่ซึ่งทางบริษัทเนี่ยยินดีให้เราเปิดเผยข้อมูลได้นะครับโครงการนี้นะครับดร.วนิตากลิ่นงามเป็นหัวหน้าโครงการครับเราทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับในโมเดลผิวหนังรูปแบบ3มิติในเวอร์ชันที่เป็น Full Thicknessมีโครงสร้างเหมือนผิวหนังคนเลยก็คือมีผิวหนังชั้น skin barrier ชั้นนอกนะครับที่เราเรียกว่า stratum corneum ผิวหนังชั้นนอก epidermis ผิวหนังชั้นใน dermis นะครับแล้วก็มีการทดสอบว่าผิวหนังมีการแสดงออกของโปรตีนมาร์เกอร์ต่างๆซึ่งใกล้เคียงกับผิวหนังคนจริงๆดังนั้นผลการทดสอบก็จะคล้ายคลึงกับผลการทดสอบในคนเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราตรวจวัดนะครับให้กับเราวัดอย่างไรเราวัดตัว product hyaluron filler เทียบกับretinol หรือวิตามิน A ซึ่งวิตามิน A หรือกลุ่ม retinoids เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วมีฤทธิ์ชะลอวัยที่ดีแต่ข้อจํากัดของเขาอย่างนึงก็คือง่ายต่อการเกิด skin irritation หรือการระคายเคืองผิวหนังนะครับ negative control ที่เราใช้คือน้ํานะครับเวลาที่เราทดสอบเนี่ยนะครับเราจะเอาผิวหนังเนี่ยนะครับมาฉายรังสี UV UVA และ UVB เหมือนกับเราออกไปข้างนอกไปเจอแดดแล้วหน้าเราแก่เนี่ยนะครับแล้วก็มีการทา product วันละครั้งนะครับ6วันฉายรังสี UV ทั้งหมดวันละครั้ง5วันนะครับแล้วก็วิเคราะห์ผลนะครับสิ่งที่เราตรวจวัดหรือ end point ที่เราทําให้กับproduct ตัวนี้นะครับ angle แรกจะเป็น angle ของไฮยาเพราะเนื่องจาก product ตัวนี้ Hyaluron 3X Filler ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องการเน้นการทดสอบประสิทธิภาพของการเสริมไฮยาให้กับผิวเราทดสอบการประสิทธิภาพในการเติมไฮยาในชั้นผิวหนังนะครับการกระตุ้นการสร้างไฮยาใหม่รวมไปถึงการป้องกันการแตกสลายของไฮยานะครับอีกมุมนึงก็คือเรื่องของคอลลาเจนแน่นอนว่าแอนตี้เอจิ้งโปรดักต์จะต้องดูคอลลาเจนนะครับแล้วก็ด้านการต้านอักเสบอย่างที่ผมเล่าไปว่าการอักเสบเนี่ยเป็นตัวเร่งกระบวนการแก่ชราดังนั้นเราต้องดูเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยนะครับแองเกิลสุดท้ายก็คือการต้านอนุมูลอิสระนะครับผมแชร์ผลนะครับของในมุมของการเสริมสร้างไฮยาให้กับผิวภาพนี้เป็นภาพของการย้อมสีตัวไฮยาในชั้นผิวหนังนะครับไฮยาจะติดสีเขียวเรื่องแสงนะครับจะเห็นว่ารูปซ้ายสุดเนี่ยในสภาวะที่เราไม่ทําอะไรกับผิวหนังเขาเนี่ยจะมีสีเขียวเรื่องแสงสวยงามใน3รูปขวามือเนี่ยคือเราฉายรังสี UVA และ UVB ลงไปจะเห็นว่าในน้ําที่เป็น negative control นะครับเขียวเรื่องแสงหายไปเลยเพราะ UV กระตุ้นการทําลายไฮยาแต่พอเรามีการเติมตัว positive control อย่าง retinol หรือว่าHyaluron filler ลงไปจะเห็นว่าเขียวเรืองแสงกลับคืนมานะครับเราสามารถ quantify ตรงนี้เป็นตัวเลขได้จะเห็นได้ว่าตัว product Hyaluron filler เนี่ยนะครับสามารถเพิ่มไฮยาคอนเทนต์ในชั้นผิวหนังได้ 62% ขณะที่ retinol อยู่ที่ 37% นะครับด้านที่2ก็คือการกระตุ้นการสร้างไฮยาใหม่ซึ่งเราวัดจากการที่ผิวหนังเนี่ยมีการหลั่งตัวไฮยาขึ้นมาใหม่ออกไปสู่อาหารเลี้ยงของเขาหรือมีเดียมนะครับพบว่า product ตัวนี้ครับกระตุ้นการสร้างไฮยาใหม่ได้ 34% ขณะที่ retinol อยู่ที่ 17% อีกด้านหนึ่งก็คือการยับยั้งการทำลายของไฮยาในเซลล์และในผิวหนังเราจะมีโปรตีนตัวร้ายตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไฮยาลูโนริเดสตัวนี้เป็นตัวทำลายตัวไฮยานะครับเราทดสอบและพบว่า product Ustream ตัวนี้สามารถยับยั้งการทำงานของโปรตีนตัวนี้ได้ 48% ดังนั้นเนี่ยตัว Ustream Hyaluron Filler นะครับมี triple action ในมุมของการกระตุ้นไฮยาเพิ่มไฮยาให้กับผิว1คือเสริมไฮยาในชั้นผิวหนัง2กระตุ้นการสร้างไฮยาใหม่และ3ยับยั้งการทําลายของไฮยานะครับต่อไปเป็นเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับเช่นเดียวกันเลยเรามีภาพย้อมสีเรืองแสงของคอลลาเจนนะครับ
คอลลาเจนไทป์ที่1เนี่ยนะครับที่มีเยอะในผิวหนังเนี่ยจะย้อมติดสีเขียวจะเห็นว่าถ้าเราไม่ทําอะไรกับผิวหนังเค้าเนี่ยผิวหนังก็จะมีคอลลาเจนมากมายนะครับแต่ถ้าเราฉายรังสี UV และเป็นเนกาทีฟคอนโทรลน้ําเนี่ยนะครับเขียวเรืองแสงหายไปเลยพอเราทาเรตินอลวิตามิน A หรือโปรดักต์อันนี้จะเห็นว่าเขียวเรืองแสงกลับคืนมานะครับเราสามารถเหมือนทําเป็นตัวเลขนะครับแล้วเราพบว่าไฮยาลูรอนฟิลเลอร์เนี่ยนะครับเพิ่มคอลลาเจนในชั้นผิวหนังได้ 45% ใกล้เคียงกับเรตินอลอีกด้านนึงก็คือการสังเคราะห์คอลลาเจนใหม่โดยที่เราวัดพรีเคอร์เซอร์ของคอลลาเจนที่หลั่งออกมาจากผิวหนังออกมาสู่มีเดียมหรืออาหารเลี้ยงผิวหนังนะครับเราพบว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ได้ 30% ต่อไปเป็นแองเกิลการต้านอนุมูลอิสระนะครับเพราะว่าแสงแดดเนี่ยนะครับก็จะกระตุ้นทําให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่า reactive oxygen species หรือว่า ROS นะครับเราพบว่าผลิตภัณฑ์ของยูซิลินนะครับลดการสร้างอนุมูลอิสระได้ 34% ซึ่งใกล้เคียงกับเรตินอลนะครับอีกอันนึงที่สําคัญเหมือนกันก็คือดูการปกป้อง DNA นะครับเพราะว่าแสง UV จะกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งทําลาย DNA ของผิวรวมไปถึงรังสี UV ก็ทําลาย DNA ได้โดยตรงด้วยเหมือนกันนะครับจากการที่เราตรวจวัด DNA damage level เนี่ยเราพบว่าโปรดักต์ของยูซิลินสามารถลดการทําลาย DNA ได้ 30% ซึ่งใกล้เคียงกับเรตินอลนะครับด้านสุดท้ายคือด้านการต้านอักเสบนะครับอย่างที่บอกว่ามันสําคัญในตัวเร่งทําให้เกิดการแก่นะครับที่กระตุ้นจากรังสี UV เราตรวจวัดโปรตีน3ตัวนะครับตัวแรกที่ชื่อ IL6 สําคัญมากๆในกระบวนการอักเสบที่ทําให้เกิดการแก่ชราเนี่ยนะครับเราพบว่าโปรดักต์ยูซิลินเนี่ยยับยั้งการหลั่ง IL6 ได้ 78% ซึ่งดีมากๆดีกว่าเรตินอลอย่างมีนัยสําคัญโปรตีนตัวไม่ดีตัวที่2นะครับชื่อ IL8 เราพบว่าโปรดักต์ยูซิลินยับยั้งการหลั่ง IL8 ได้ประมาณ 50% ขณะที่เรตินอลอยู่ที่ 21% แล้วก็ดีกว่าอย่างมีนัยสําคัญนะครับตัวสุดท้ายชื่อ MMP1 ตัวนี้เป็นตัวที่ทําลายคอลลาเจนด้วยเค้ามีอีกชื่อนึงคือคอลลาเจเนสนะครับจะเห็นว่ายูซิลินเนี่ยยับยั้งการหลั่ง MMP1 ได้ 54% ขณะที่เรตินอลอยู่ที่ 25% เรามีการเปรียบเทียบผลของโปรดักต์ตัวนี้นะครับกับ Active 3 ตัวแล้วก็โปรดักต์แบรนด์อื่นๆอีก4 product นะครับเราพบว่าถ้าเราแรงกิ้งในประสิทธิภาพทางด้านแอนตี้เอจจิ้งนะครับจากประสิทธิภาพกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและต้านอักเสบเนี่ยเราจะพบเลยว่าจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับยูซินไฮยาลูรอนฟิลเลอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ก็จะเอาไปใช้ในการทําการตลาดได้เหมือนกันนะครับสรุปนะครับสิ่งที่เราวัดให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคือไฮยาลูรอน 3X ฟิลเลอร์สามารถเสริมไฮยากับผิวได้เพิ่มไฮยาคอนเทนต์ในชั้นผิวหนังกระตุ้นการสร้างไฮยาใหม่ยับยั้งการแตกสลายของไฮยาอันนี้ก็คือเคลมที่ผู้ประกอบการต้องการเคลมเลยนะครับต่อไปก็คือเสริมการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะครับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ได้ด้วยรวมถึงมีฤทธิ์ในการปกป้องการทําลายของผิวจากแสงแดดไม่ว่าจะเป็นลดระดับอนุมูลอิสระป้องกันการถูกทําลายของ DNA รวมไปถึงการต้านอักเสบจากการแก่ชราที่กระตุ้นด้วยรังสี UV ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ผมพูดถึง Science to Business Marketing นะครับเราช่วยลูกค้าในการนําเอาผลต่างๆเนี่ยสปินทําออกมาแล้วก็ไปสื่อสารต่อเพื่อให้เกิด impact ผ่าน influencer นะครับนี่เป็นภาพที่ผมไปพูดในงานเปิดตัว product launch ของ Uslimer เมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งผมก็เอาผลแบบเนี้ยเล่าในเวอร์ชั่นที่เข้าใจง่ายให้กับ influencer beauty blogger ต่างๆนะครับแล้วนี่เป็นภาพของ influencer น้องเขื่อนดนัยนะครับที่เอาผลของเราเอา event ตรงเนี้ยนะครับไปขยายผลต่ออีกทีนึงในรายการแชร์นะครับก็จะเห็นสไลด์ของเราเห็นภาพของผมในรายการแชร์ด้วยนะครับนอกจากนี้ในมุมของถ้าเกิดบริษัทต้องการลงบทความต่างarticle ต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะช่วยดูในมุมของความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ด้วยอันนี้คือตัวอย่างโปรดักต์นี้ก็จะเขียนบทความไปลงใน positioning นะครับ magazine อีกโปรดักต์นึงที่เราทําให้กับยูซินเมื่อปีที่แล้วนะครับชื่อไฮโดรอนฟิลเลอร์ AOX Essence ซึ่งเป็นเซรั่มที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชะลอวัยนี่นะครับเราก็ทดสอบให้เหมือนกันนะครับทํา R&D ให้ขยายผลต่อผ่านบิวตี้บล็อกเกอร์ให้ตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเพจของน้องโดนัทนะครับ Beauty Blame EB บ้าบอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกคนที่มีชื่อเสียงนะครับรวมไปถึงน้องอิงพิกหลังกล่องที่จะรีวิวเน้นทางด้านอินกรีเดียนต์นะครับแล้วก็ช่วยในการเฟรมบทความให้มีความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์นะครับไปลงสื่อออนไลน์ด้วยอย่างเช่น Thailand Online นะครับนี่คือภาพของทีมเรานะครับผมจะอยู่ในทีมที่ดูแลเรื่องของ Efficacy Testing นะครับแล้วก็จะมีอีกทีมนึงดูแลโดยดร.ศศิธรนะครับดูแลเรื่องของเซฟตี้นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่ว่าโปรดักต์ของผู้ประกอบการจะเป็นแอคทีฟเป็นฟินิชโปรดักต์ที่เป็นเครื่องสําอางหรือเป็นเสริมอาหารเนี่ยนะครับหลักฐานพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จําเป็นมากๆที่ต้องมีนะครับการที่จะทํามาร์เก็ตติ้งโดยที่เบสจากให้อินฟลูเอนเซอร์มาเล่าต่ออย่างเดียวโดยที่ไม่มีเอวิเดนซ์ซัพพอร์ตเนี่ย
มันเอาแล้วครับมันไม่สามารถทําให้กับ product เราเนี่ยอยู่ยั่งยืนในมาร์เก็ตได้ market research จากต่างประเทศก็ยืนยันว่าลูกค้าต้องการหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับสามารถเข้ามาคุยกับผมได้เราจะมาดีไซน์การทดลองกันได้นะครับติดต่อผมได้ที่ twin@nanotech.or.th นะครับก็หวังว่าผมจะร่วมงานกับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะหากท่านใดมีคำถามนะคะก็สามารถพิมพ์ถามกันเข้ามาได้ในช่องแชทอีกเช่นเคยนะคะต้องขอขอบพระคุณดร.ทวินค่ะสำหรับเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับCapability ของ Nanotech ค่ะที่มีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมเวชสำอางได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับการบรรยายในหัวข้อถัดไปนะคะก็จะมาในหัวข้อ Nano Carrier Smart Technology for Beauty and Wellness ค่ะโดยดร.สุวิมลสุรัสโมจากทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอางกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะดร.สุวิมลนะคะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญนะคะอนุภาคนาโนพอลิเมอร์แล้วก็รวมไปถึงระบบนำส่งทางผิวหนังด้วยค่ะปัจจุบันมีการดำเนินงานวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะในด้านของการพัฒนาอนุภาคนำส่งสารสำคัญจากสมุนไพรค่ะเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางเวชสำอางแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในเชิงสุขภาพด้วยนะคะโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญดร.สุวิมลค่ะค่ะสวัสดีค่ะสุวิมลสุรัสโมนะคะเป็นนักวิจัยจากทีมวิจัยนาโนเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอางค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดของการนำนาโนเทคโนโลยีค่ะเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันนะคะโดยจะนำเสนอในหัวข้อเรื่องของนาโนคาริเออร์ as a smart technology for beauty and wellness นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะเราก็จะมีการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้อยู่ในชีวิตปัจจุบันทั้งอาจจะที่เรารู้หรือไม่รู้ว่าสิ่งของที่เราใช้อยู่ค่ะจะมีเทคโนโลยีนี้เข้าไปอยู่นะคะโดยตัวนาโนเทคโนโลยีค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีนึงที่มีการนำหลักการของทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้หรือมาพัฒนาวัสดุค่ะให้มีคุณสมบัติที่พิเศษหรือมีความจำเพาะเจาะจงต่อการใช้งานนะคะยกตัวอย่างของสิ่งของที่เรามีการใช้ในชีวิตปัจจุบันนะคะก็อย่างเช่นในกลุ่มของสิ่งทอค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงเท้าหรือแม้กระทั่งส่วนของที่เป็นผ้าห่มนะคะก็มีการนำตัวของอนุภาคนาโนค่ะเข้ามาใช้เช่นในส่วนของซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลมาใช้โค้ดอยู่บนตัวผืนผ้านะคะซึ่งจะทำให้ผ้าค่ะเขามีคุณลักษณะที่พิเศษเพิ่มขึ้นได้แก่สามารถที่จะยับยั้งตัวเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะก่อโรคหรือตัวแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับบนพื้นผิวผ้าได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำเอาตัวซิลิก้านาโนพาร์ติเคิลนะคะมาใช้ในคุณลักษณะที่สามารถที่จะเคลือบผิวผ้าทำให้ผ้านั้นนะคะป้องกันการซึมของน้ำได้นะคะรวมถึงการนำเอาไทเทเนียมไดออกไซด์ค่ะมาใช้เคลือบบนผ้าที่ทำให้ผ้านั้นน่ะสามารถที่จะสะท้อน UV และป้องกันแสงแดดให้กับผิวเราได้นะคะนอกจากในส่วนของสิ่งทอหรือเสื้อผ้าที่เราใช้อ่ะค่ะก็มีการนำอนุภาคนาโนมาใช้เป็นเรื่องคุณสมบัติของฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคต่างๆนะคะก็จะมีใช้ทั้งในเรื่องของทางเครื่องสำอางหรืออาจจะเป็นสิ่งของหรือสารที่ใช้ใน household ทั่วไปนะคะอย่างเช่นจะเป็นสบู่หรือครีมอาบน้ำที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะอันนี้ก็เราจะเห็นเป็นเครื่องใช้สิ่งของที่เราใช้อยู่ในชีวิตปัจจุบันเป็นส่วนมากนะคะรวมถึงตัวเครื่องสำอางเองอะค่ะเห็นบ่อยๆเลยก็จะเป็นตัวของครีมกันแดดนะคะก็จะมีการใช้พวกไทเทเนียมนาโนพาร์ติเคิลหรือซิงค์ออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลค่ะซึ่งสารทั้งสองตัวเนี้ยจะช่วยเคลือบผิวและปกป้องแสงแดดให้กับเราได้นะคะนอกจากส่วนของที่ได้อธิบายไปบางยกตัวอย่างบางส่วนแล้วอะค่ะในภาพรวมใหญ่ๆอะค่ะที่เรามาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของที่เป็นทางด้านยาทางอาหารแล้วก็ทางเครื่องสำอางเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของยาเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับทางเรื่องนาโนเทคโนโลยีอย่างเช่นการนำส่งยาเข้าสู่ร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำส่งยาเข้าทางระบบของรับประทานหรือ oral delivery นะคะหรือเป็นการนำส่งยาในรูปแบบของทางผิวหนังหรือแม้กระทั่งการฉีดยาเข้าไปก็ถือว่าเป็นการนำส่งยาในรูปแบบหนึ่งแล้วก็มีในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะในส่วนของทางด้านอาหารก็ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพวก functional food ต่างๆอะค่ะให้เขามีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมีฤทธิ์หรือประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ในระบบของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะ
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของอาหารนะคะให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีการนำสารอาหารต่างๆมากักเก็บอยู่ในอนุภาคในรูปแบบของนาโนแล้วก็ให้ตัวสารอาหารหรือตัวพาเนี่ยเข้าไปสู่ระบบของลำไส้หรือกระเพาะอาหารได้ดีโดยที่ไม่ทำให้สารอาหารต่างๆเหล่านั้นนะคะถูกทำลายไประหว่างกระบวนการดูดซึมนะคะอีกตัวอย่างนึงของทางเกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารนะคะก็อย่างเช่นการพัฒนาเกี่ยวกับฟู้ดแพคเกจจิ้งนะคะมีการทำพวกฟู้ดแพคเกจจิ้งให้มีคุณสมบัติที่เป็นฤทธิ์ในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียทำให้ยืดอายุของอาหารที่มีการใช้แพคเกจจิ้งเหล่านี้ได้หรือทำแพคเกจจิ้งรูปแบบที่สามารถที่จะเป็นแพ็คเกจจิ้งที่เรียกว่าหายใจได้ก็คือมีการส่งผ่านของอากาศได้ดีขึ้นก็ช่วยยืดอายุของอาหารเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวคอสเมติกหรือเครื่องสำอางค่ะอันนี้มีใช้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของที่เป็นบิวตี้แคร์หรือกลุ่มของที่เป็นออรัลแคร์ต่างๆนะคะรวมถึงเพอร์ซันแนลแคร์ด้วยในรูปแบบของครีมต่างๆนะคะค่ะในส่วนของที่เราพูดถึงเนี่ยเรื่องของการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยเราอาจจะแบ่งหลักๆที่เดี๋ยวเราจะแนะนำไปเรื่อยๆนะคะ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือในเรื่องของระบบนำส่งของร่างกายนะคะส่วนที่2ก็คือชนิดของตัวอนุภาคนาโนหรือนาโนแคเรียร์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็เทคนิคการพัฒนานะคะส่วนที่3ก็คือเป็นการนำเอานาโนเทคโนโลยีหรืออนุภาคนาโนค่ะไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะส่วนแรกเลยนะคะส่วนของที่เป็นระบบการนำส่งของร่างกายหรือ drug delivery system ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยระบบนำส่งยาก็คือจะเป็นการคอนโทรลยาให้อยู่ในอนุภาคนาโนที่เหมาะสมและนำไปส่งผ่านเข้าร่างกายตามรูทต่างๆขึ้นอยู่กับลักษณะของการที่เราจะไปใช้งานหรือขึ้นอยู่กับตัวอวัยวะเป้าหมายนะคะถ้าในภาพกว้างเนี่ยเราสามารถแบ่งระบบการนำส่งยาในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้นะคะก็คือจะเป็นระบบนำส่งยาทางเดินผ่านทางเดินหายใจหรือระบบนำส่งยาในรูปแบบการกินในรูปของ oral delivery system ระบบการนำส่งยาในรูปแบบที่ใช้กับผิวภายนอกหรือ topical delivery system ระบบนำส่งยาแบบที่ผ่านชั้นผิวหนังที่ระดับลึกลงไปเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็น transdermal delivery system แล้วก็ระบบการนำส่งยาที่รูปแบบว่าที่เรารู้จักก็คือเป็นการฉีดยานะคะก็เป็น parenteral delivery system ค่ะซึ่งการนำส่งยาในแต่ละรูปแบบอันนี้ค่ะมันก็จะมีความท้าทายหรือความข้อกำหนดที่จะต้องใช้ควบคุมยาหรือสารสำคัญต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการปลดปล่อยสารควบคุมความสามารถในการกักเก็บของยาหรือตัวโพลิเมอร์หรือสารต่างๆที่นำมาใช้เนี่ยจะต้องมีความเข้ากันได้กับในสภาพร่างกายนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิด side effect หรือผลกระทบระยะยาวกับร่างกายด้วยนะคะโดยการนำส่งยาในรูปแบบต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีเหมือนเป็นบาริเออร์ของอวัยวะต่างๆเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นการนำส่งยาทางผิวหนังเนี่ยก็จะมีชั้นของผิวหนังเองที่จะเป็นตัวขวางกั้นไม่ให้การนำส่งยาหรือสารเนี่ยเข้าไปได้หรือในระบบของช่องปากหรือลำไส้ก็จะเป็นกลุ่มของมิวคัสเมมเบรนที่จะโปรเทคเอาไว้ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรือสารต่างๆเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของอนุภาคนาโนขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยกักเก็บสารต่างๆและนำส่งสารนะคะเข้าไปสู่อวัยวะเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสิ่งที่จะพูดต่อไปก็คือจะเป็นการนำเอาที่เราจะเรียกว่าเทคโนโลยีการกักเก็บค่ะหรือ Nano Encapsulation Technology นะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาอนุภาคนาโนแล้วก็ช่วยในการนำส่งสารในรูปแบบต่างๆนะคะโดยอนุภาคที่เราจะใช้ตัวเทคโนโลยีการกักเก็บเข้ามาช่วยค่ะถ้าแบ่งในภาพกว้างเนี่ยเราก็สามารถแบ่งลักษณะของโครงสร้างได้ออกเป็น3แบบก็คือลักษณะที่เป็นนาโนสเฟียร์หรือไมโครสเฟียร์ก็คือจะมีการกระจายของสารอยู่ในเนื้อแมทริกซ์ของตัวอนุภาคเลยหรือในรูปแบบที่เป็นคอเชลนะคะก็คือจะแยกชัดว่าสารแอคทีฟอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเชลโพลิเมอร์ล้อมรอบอยู่ข้างนอกหรือรูปแบบสุดท้ายก็คือจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างที่เป็นตัวแมสติกที่เป็นยาหรือสารอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเชลล้อมรอบอีกนะคะซึ่งอนุภาคทั้ง3รูปแบบเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะพัฒนาหรือการสังเคราะห์ค่ะได้แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดโพลิเมอร์แล้วก็ชนิดของตัวสารแอคทีฟที่เราจะนำไปใช้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการสังเคราะห์ด้วยวิธีโคเอสเวชั่นหรือในรูปแบบของนาโนprecipitation รวมถึงการเตรียมในรูปแบบที่เป็น inclusion complex ionic gelation ก็คือจะเป็นรูปแบบของการเตรียมเหมือนเม็ดบีดเจลนะคะแล้วก็ที่ใช้กันบ่อยๆเลยก็คือจะเป็นการเตรียมในรูปแบบของ emulsification ค่ะโดยอนุภาคนาโนค่ะที่เราได้มีการเตรียมในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการ
แยกลักษณะของของอนุภาคเนี่ยได้หลากหลายนะคะทีนี้ในภาพรวมเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มกว้างๆได้4รูปแบบด้วยกันก็คือจะเป็นกลุ่มของ polymeric nanoparticles ก็คือจะมีการใช้โพลิเมอร์กลุ่มต่างๆค่ะมาใช้เป็นลักษณะของตัวเชลหรือตัวห่อหุ้มนะคะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นการใช้กันมากในเรื่องของทางยานำส่งยานำส่งสารทางด้านเวชสำอางแล้วก็ทางด้านอาหารนะคะก็จะเป็นกลุ่มของ lipid nanoparticles นะคะซึ่งตัวอย่างของ lipid nanoparticles ค่ะก็จะได้แก่กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น nanovesicle ได้แก่ตัว liposome transferosome transethosome หรือ neosome เป็นต้นนะคะหรือจะเป็นกลุ่มของที่ทำเป็นในรูปแบบของ colloid ค่ะก็จะมีตัวอย่างเช่นพวกของ nanoemulsion หรือเป็น nanostructure lipidหรือ solid lipid nanoparticles เป็นต้นนะคะในกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มของตัว metallic nanoparticles ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นของพวก silver nanoparticles ที่จะใช้คุณสมบัติในเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งตัว gold nanoparticles ด้วยค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือจะเป็น non-metallic nanoparticles นะคะที่เราเห็นบ่อยๆก็อย่างในรูปแบบของดินสอที่จะมีการใช้ของที่เป็นคาร์บอนนาโนทิวส์เป็นต้นนะคะหรือจะเป็นลักษณะของโครงสร้างก็จะเป็นในรูปแบบของควอนตัมดอทค่ะทีนี้ในส่วนของรูปแบบของการนำส่งอะค่ะที่เรามีการใกล้ชิดหรือมีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดอะค่ะส่วนมากก็จะเป็นในรูปแบบของ topical หรือ transdermal delivery system นะคะซึ่งก็คือการนำส่งสารผ่านทางผิวหนังเองนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโครงสร้างของชั้นผิวหนังเนี่ยก็จะแบ่งกว้างๆเนี่ยเป็น3ชั้นได้แก่ชั้นของหนังกำพร้าก็คือจะเป็นส่วนของ epidermisชั้นของหนังแท้ก็คือจะเป็นชั้นของเดอร์มิสแล้วก็ชั้นล่างสุดอะค่ะก็คือจะเป็น subcutaneous layer ซึ่งจะเป็นชั้นของกลุ่มของไขมันใต้ผิวหนังนะคะซึ่งทั้ง3ชั้นเนี่ยมันก็จะมีความหนาที่แตกต่างกันแล้วก็มีข้อจำกัดในการที่จะผ่านสารแอคทีฟหรือตัวยาต่างๆทางผิวหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะด้วยคุณลักษณะของผิวหนังเองเขาก็ต้องปกป้องหรือไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการในการที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งสารต่างๆเข้าสู่ผิวหนังนะคะก็อาจจะมีได้ในรูปแบบของ chemical enhancement ก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการนำส่งสารเข้าทางผิวหนังโดยการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผิวหนังนะคะอย่างเช่นมีการเติมสารในกลุ่มของ oleic acid เข้าไปหรือโซเดียมไลโซซัลเฟตเข้าไปเพื่อให้ผิวหนังสามารถที่จะปล่อยให้สารผ่านเข้าได้ง่ายขึ้นหรือมีการเปลี่ยนในเรื่องของปรับโครงสร้างฟิสิกอลของตัวยาเองให้ยาเขาเข้าผ่านผิวหนังได้ดีขึ้นหรือการใช้ในกลุ่มของที่เป็นเรียกว่า physical enhancement ก็คือมีการใช้ตัวไอออนต่างๆหรือการกระตุ้นด้วยไอออนที่จะผลักสารเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้ดีขึ้นนะคะซึ่งทั้ง3วิธีเนี่ยก็จะเป็นการอาศัยปัจจัยภายนอกค่ะที่จะช่วยให้สารเข้าสู่ผิวหนังได้มากขึ้นแล้วก็ได้ลึกขึ้นนะคะแต่อีกวิธีนึงอะค่ะที่เป็นที่น่าสนใจก็คือเป็นการพัฒนาตัวอนุภาคนาโนหรือนาโนแคเรียร์เนี่ยค่ะที่จะสามารถให้เขานำสารหรือนำยาเข้าสู่ผิวหนังได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปปรับโครงสร้างของตัวสารหรือตัวยาเลยนะคะโดยอนุภาคนาโนอะค่ะที่มีการนำมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำส่งสารผ่านทางผิวหนังเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะก็จะมีกลุ่มของที่เป็นไมเซลเองกลุ่มของที่เป็นลิโพโซมหรือกลุ่มของที่อยู่ในรูปแบบของคอลลอยด์ไม่ว่าจะเป็นนาโนอิมัลชันหรือเป็นลิปิดนาโนพาร์ติเคิลในรูปแบบต่างๆอะค่ะเมื่อเราพัฒนาอนุภาคเหล่านี้ที่มีขนาดเล็กสามารถกักเก็บสารได้ในปริมาณมากค่ะตัวอนุภาคนี้จะเป็นตัวนำพาสารนะคะเข้าสู่ช่องทางของผิวหนังได้ดีขึ้นโดยการเข้าสู่สารการนำสารเข้าสู่ผิวหนังเนี่ยจริงๆก็จะมีหลายรูปแบบก็คือผ่านทางชั้นผิวหนังโดยตรงผ่านทางช่องว่างระหว่างเซลล์หรือผ่านตามช่องทางเดินของรูขุมขนหรือต่อมไขมันนะคะซึ่งลักษณะโครงสร้างของตัวอนุภาคนาโนแล้วก็โพลิเมอร์หรือสารที่ใช้ขึ้นรูปอนุภาคนาโนเองเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการที่จะให้ตัวอนุภาคสามารถที่จะผ่านเข้าผิวหนังได้ทำให้ตัวสารนั้นเนี่ยสามารถไปออกฤทธิ์ให้กับตัวอวัยวะเป้าหมายหรือเซลล์ที่เราต้องการได้นะคะด้วยความที่เขามีขนาดเล็กด้วยแล้วก็มีโครงสร้างที่สามารถเข้ากับชั้นผิวหนังได้ทำให้สารลงได้ดีมากขึ้นนะคะ
ค่ะอันนี้เราก็จะมาแนะนำในส่วนของอนุภาคนาโนในรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือตัวลิโพโซมซึ่งเป็นอนุภาคนาโนเนี่ยที่มีการใช้กันมากในทั้งทางยาแล้วก็ทางเวชสำอางด้วยนะคะเนื่องจากตัวโครงสร้างของลิโพโซมเองเนี่ยจะเป็นการใช้ตัวฟอสโฟลิปิดนะคะมาห่อหุ้มตัวสารสำคัญนะคะซึ่งตัวฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ที่มาเป็นตัวเชลนี่ใช้ในการห่อหุ้มสารตัวนี้ค่ะเขาจะมีโครงสร้างที่คล้ายกับตัวเซลล์เมมเบรนของผิวหนังนะคะทำให้ตัวอนุภาคเองเนี่ยสามารถที่จะซึมผ่านของชั้นผิวหนังได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยตัวลิโพโซมเองเนี่ยลักษณะของโครงสร้างเนี่ยเขาก็จะมีหลายรูปแบบมีทั้งที่เป็น single vessel นะคะ vesicle ค่ะก็คือเป็นวงเดียวๆหรืออาจจะเป็น large unilamellar vessel ก็คือเป็นวงเดียวแต่มีวงที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ลักษณะถัดมาก็คือจะเป็นแบบ multilamellar vesicle ก็คือเป็นรูปแบบของหลายๆชั้นของตัวอนุภาคเองนะคะซึ่งกระบวนการในการเตรียมลิโพโซมเนี่ยจริงๆก็มีหลายวิธีการแต่ว่าหลักการที่หรือเทคนิคค่ะที่สามารถที่จะทำให้เกิดการฟอร์มอนุภาคลิโพโซมได้ดีแล้วก็มีค่อนข้างโฮโมเจเนียสในขนาดหรือลักษณะของอนุภาคเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่าทินฟิล์มไฮเดรชันเมธอดนะคะโดยที่กระบวนการเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของการเตรียมที่ต้องทำให้เป็นแผ่นฟิล์มบางก่อนแล้วก็ค่อยนำสารหรือตัวยาค่ะมาละลายแล้วก็ฟอร์มให้เกิดฟิล์มได้นะคะซึ่งข้อดีของตัวอนุภาคลิโพโซมอะค่ะก็คืออนุภาคเขาเองเนี่ยสามารถที่จะกักเก็บได้ทั้งสารที่มีขั้วแล้วก็สารที่ไม่มีขั้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดเด่นจุดนึงที่ทำให้อนุภาคลิโพโซมอะค่ะมีการนำมาใช้ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะคะโดยผลิตภัณฑ์หรือที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีการใช้ทั้งในรูปแบบของสกินแคร์แฮร์แคร์แล้วก็ในเรื่องของยาฉีดนะคะโดยสารออกฤทธิ์ที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากถ้าทั้งเครื่องสำอางหรือเวชสำอางเนี่ยก็จะมีใช้เกี่ยวกับกลุ่มแอคทีฟในกลุ่มที่เป็นแอนตี้วิงเกิลหรือเป็นแอนตี้เอจจิ้งนะคะรวมถึงกลุ่มที่เป็นไวท์เทนนิ่งอย่างเช่นตัวสารวิตามินซีหรืออะบูตินเป็นต้นนะคะโดยสารต่างๆเหล่านี้เมื่ออยู่ในอนุภาคลิโพโซมอะค่ะเขาจะมีข้อดีก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการลดโอกาสการเกิดการระคายเคืองเมื่อใช้สารแอคทีฟในปริมาณที่มากแล้วก็ยังช่วยให้ปกป้องตัวสารแอคทีฟอะให้มีความคงตัวมากขึ้นนะคะรวมถึงสามารถที่จะนำส่งสารเนี้ยผ่านเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้แล้วก็ไปเกิดฟังก์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะค่ะอนุภาคถัดมาค่ะที่อยากจะแนะนำก็คือจะเป็นอนุภาคในกลุ่มของที่เราเรียกว่าลิปิดนาโนแคริเออร์สค่ะซึ่งอนุภาคกลุ่มนี้ข้อดีก็คือกระบวนการเตรียมเนี่ยค่อนข้างเตรียมง่ายสามารถทำในระดับเป็นไพลอตสเกลได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็มีความสามารถในการกักเก็บสารเนี่ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มของอนุภาคที่เป็นลิโพโซมนะคะนั่นก็คือตัวอนุภาคที่จะเป็นกลุ่มของ nano emulsion ตัว nano structure lipid carrier หรือ NLC แล้วก็ตัว solid lipid nanoparticles หรือ SLN นะคะซึ่งทั้ง3อนุภาคเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการนำไปใช้อะค่ะที่แตกต่างกันนะคะก็จะเลือกให้เหมาะกับตัวสารออกฤทธิ์แล้วก็ตัว target delivery ที่เราต้องการนะคะในส่วนของกระบวนการเตรียมอะค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ากระบวนการเตรียมอนุภาคในรูปแบบที่เป็นลิปิดนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะก็จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถเตรียมได้ทั่วไปเนี่ยค่ะก็มันจะมีทั้งรูปแบบที่ใช้ตัวพลังงานสูงอย่างเช่นกลุ่มของ High Speed Homogenizer หรือเป็น High Pressure Homogenizer หรืออาจจะเตรียมในรูปแบบที่ไม่ต้องใช้พลังงานเลยก็ใช้ในเรื่องของหลักการของทางเคมีค่ะเข้ามาช่วยเขาก็สามารถที่จะฟอร์มเป็นอนุภาคนาโนในรูปแบบนี้ได้นะคะซึ่งจากการพัฒนาอนุภาคนาโนต่างๆเหล่านี้ค่ะจริงๆถามว่าทำไมต้องมีการนำอนุภาคนาโนเข้ามาใช้จริงๆมันก็มีเหตุผลมาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคะแต่ปัจจัยหลักก็คือสารแอคทีฟต่างๆหรือแอคทีฟอินกรีเดียนที่เรานำมาใช้หรือต้องการที่จะนำไปใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้เราต้องเกิดการพัฒนามากขึ้นอย่างเช่นสารบางตัวอาจจะมีความสามารถในการละลายที่ค่อนข้างน้อยทำให้นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆได้ยากหรือเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วในเมื่อสารไม่สามารถละลายได้ก็ไม่สามารถที่จะนำไปให้เกิดประโยชน์กับ อวัยวะเป้าหมายได้นะคะรวมถึงความคงตัวของสารแอคทีฟที่เรานำมาใช้ด้วยเช่นเดียวกันสารบางตัวมีความไวต่อแสงไวต่อความร้อนค่ะหรือไวอาจจะไวต่อพวกอุณหภูมิสูงเนี่ยค่ะ
ทำให้จะต้องมีการช่วยโปรเทคตัวสารแอคทีฟเหล่านี้ค่ะให้เขายังคงประสิทธิภาพหรือคงคุณสมบัติต่างๆเพื่อให้จะไปออกฤทธิ์ที่เป้าหมายได้นะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงอ่ะค่ะก็คือในเรื่องของความเป็นพิษนะคะสารบางตัวเนี่ยถึงแม้จะมีคุณสมบัติหรือฟังก์ชันที่ดีแต่ถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ได้นะคะดังนั้นจากข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้ทำให้มีการนำเอาตัวอนุภาคนาโนหรือเทคโนโลยีการกักเก็บเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาแล้วก็นำส่งสารให้สู่อวัยวะเป้าหมายได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะโดยภาพรวมอะค่ะในการงานวิจัยที่จะมาช่วยเพิ่มมูลค่าหรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หรือสารออกฤทธิ์ต่างๆได้เนี่ยก็จะมี3สเต็ปด้วยกันนะคะสเต็ปแรกก็คือจะเป็นการนำวัตถุดิบเข้ามาแล้วก็มีการสกรีนหาฤทธิ์ทดสอบคุณสมบัติต่างๆของตัวแอคทีฟที่จะใช้ก่อนหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการที่พัฒนาเป็นอนุภาคนาโนในรูปแบบต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คือจะพัฒนาเป็นสูตรตำรับตัวfinished product ตามที่เราต้องการนะคะทั้งในรูปแบบของเครื่องสำอางยาหรือว่าอาหารก็ตามค่ะโดยเทคนิคเบื้องต้นที่เราจะใช้ค่ะในส่วนแรกก็คือในส่วนของการที่จะศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือสารที่เราได้มานะคะก็จะมีการประเมินคุณสมบัติทั้งทางกายภาพทางเคมีแล้วก็ทางชีวภาพนะคะซึ่งฤทธิ์เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นดูความเป็นพิษต่อเซลล์ดูฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระความสามารถในการต้านการอักเสบรวมถึงฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกลุ่มต่างๆนะคะเมื่อเราได้คัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมแล้วหลังจากนั้นเราก็นำมาพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนอนุภาคนาโนที่เราได้หรือตัวแอคทีฟอินกรีเดนท์ที่อยู่ในตัวนาโนแคริเออร์แล้วเนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์คุณลักษณะเช่นกันแต่จะเป็นวิเคราะห์คุณลักษณะในรูปแบบของนาโนพาร์ติเคิลส์ละจะดูว่าขนาดอนุภาคนาโนมีขนาดเท่าไหร่มีความสามารถในการกักเก็บสารหรือยาของเราเป็นยังไงบ้างสามารถที่กักเก็บแล้วจะปลดปล่อยได้ตามที่เราต้องการไหมรวมถึงดูในเรื่องของความเป็นพิษต่อเซลล์อวัยวะเป้าหมายแล้วก็ดูในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะคะตามที่ได้กล่าวมาค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าแอคทีฟนั้นเป็นรูปแบบไหนแล้วเราอยากจะดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวสารหรือตัวอนุภาคนาโนยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เราพัฒนาอนุภาคนาโนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนำตัวอนุภาคนี้ไปพัฒนาเป็นสูตรตำรับถัดไปนะคะซึ่งสูตรตำรับและอนุภาคที่ได้เนี่ยก็จะต้องมีการประเมินความคงตัวก่อนนะคะให้ครบตามสภาวะทั้งที่เป็น accelerate แล้วก็เป็น long term shelf life นะคะแล้วก็มีการทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์มีการทดสอบในเรื่องของความคงตัวผลิตภัณฑ์หลังจากที่ใช้แล้วด้วยนะคะถัดมาค่ะเราก็จะมายกตัวอย่างผลงานวิจัยนะคะที่มีการศึกษาและพัฒนาแล้วมีการออกเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะตัวอย่างแรกค่ะจะเป็นกลุ่มของที่เป็น Oral Care ค่ะอันเนี้ยจะเป็นการพัฒนาตัวcarrier นะคะในกลุ่มของที่เป็นไซโคเด็กซินแล้วก็ตัวโพลิเมอร์ของสายไคโตซานนะคะที่ให้เพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของความสามารถในการกักเก็บและการยึดเกาะเยื่อเมือกนะคะในช่องปากโดยที่ตัวโพลิเมอร์และตัวอนุภาคตัวนี้ค่ะสามารถที่จะกักเก็บสารได้แล้วก็ฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มเข้ามาอย่างที่บอกก็คือเขาสามารถยึดเกาะในช่องปากได้เพราะฉะนั้นสารที่ถูกกักเก็บเนี่ยก็จะสามารถค่อยๆปลดปล่อยออกมาได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในงานวิจัยนี้ค่ะก็ได้มีการกักเก็บตัวสารแอคทีฟในกลุ่มของสารสกัดเปลือกมังคุดก็คือตัวอัลฟามังโกสตินเข้าไปนะคะแล้วเราก็นำไปพัฒนาเป็นสูตรตำรับที่ใช้ในช่องปากในรูปแบบของที่เป็นเพสแล้วก็รูปแบบของที่เป็นแผ่นแปะที่จะใช้สำหรับแผลที่เกิดขึ้นในช่องปากนะคะโดยคุณสมบัติหลักเนี่ยเขาก็จะช่วยลดในเรื่องของการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อที่อยู่ในช่องปากนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของแคนดิด้าอัลบิแคนเป็นต้นค่ะถัดมานะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของ oral drug delivery เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการนำตัวสารแอคทีฟสารสกัดสมุนไพรของเราเนี่ยค่ะก็คือตัวขมิ้นชันนะคะมาพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนนะคะซึ่งคุณสมบัติโดยปกติของตัวสารสกัดขมิ้นชันเนี่ยจะไม่ค่อยละลายน้ำหรือละลายน้ำได้ไม่ค่อยดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทานตัวผงขมิ้นชันไปเปล่าๆเนี่ยการดูดซึมหรือการนำไปใช้งานเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยมากทำให้เราต้องทานตัวแคปซูลหรือตัวยาเนี่ยในปริมาณที่สูงดังนั้นในงานวิจัยนี้ก็เลยจะมีการพัฒนาอนุภาคนาโนที่กักเก็บตัวสารขมิ้นชันโดยจะไปเพิ่มความสามารถในการละลายได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การดูดซึมดีขึ้นโดยพัฒนานอกจากทำเป็นอนุภาคนาโนแล้วเนี่ยยังทำให้อยู่ในรูปแบบผงที่สามารถจะมีการนำไปใช้งานได้ดีขึ้นนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่
เป็นในรูปแบบของ mosquito repellent product นะคะซึ่งงานวิจัยเนี้ยค่ะก็เราจะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเราจะสนใจในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวน้ํามันหอมระเหยหรือสารสกัดจากธรรมชาตินะคะซึ่งข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเนี้ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือระยะเวลาในการไล่ยุงเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็ถ้าผู้ใช้สัมผัสโดยตรงเนี่ยจะเกิดการระคายเคืองได้นะคะดังนั้นเราก็จะนําจุดด้อยตรงเนี้ยมาพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากักเก็บตัวสารออกฤทธิ์นะคะโดยสามารถที่จะใช้ตัวสารแอคทีฟเนี่ยในเป็นมันที่น้อยแต่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงที่ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้กับผิวโดยที่ไม่เกิดการระคายเคืองหรือความเป็นพิษได้นะคะซึ่งลักษณะที่เราทำเนี่ยเราจะทำเป็นทั้งในรูปแบบที่การใช้รูปแบบที่เป็น low energy แล้วก็ high energy ด้วยนะคะซึ่งทั้ง2 product ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วงประมาณ100ถึง300นาโนเมตรแล้วก็มีระยะเวลาในการไล่ยุงเนี่ยค่ะมากกว่า2ชั่วโมงตามข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะถัดมาค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ไล่ยุงนะคะแต่นี้จะเป็นการใช้ตัวสารสังเคราะห์ค่ะซึ่งสารที่เราใช้เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของไอคาริดินซึ่งจะเป็นสารสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงที่สูงนะคะโดยเทียบเท่ากับตัวดีดเลยแต่ว่ามีในเรื่องของความปลอดภัยอะค่ะที่มากกว่าแล้วก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่เกิดไซด์เอฟเฟคต่างๆตามมานะคะโดยปริมาณที่ใช้เนี่ยเราสามารถใช้โดสของสารเนี่ยในปริมาณที่น้อยแต่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงที่สูงนะคะซึ่งปัจจุบันก็ได้มีบริษัทที่มารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตและจัดจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์นี้แล้วนะคะถัดมาค่ะนี้จะเข้าสู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็น personal care แล้วค่ะก็จะเป็นการนำอันนี้พัฒนาอนุภาคริโบโซมที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี้ค่ะนำอนุภาคริโบโซมมากักเก็บตัวสารเซอริซินหรือเป็นสารสกัดจากรังไหมเนี่ยค่ะมาเพื่อที่จะให้ได้อนุภาคที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวหนังแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีขึ้นนะคะโดยสารตัวนี้หรืออนุภาคที่เราพัฒนาขึ้นมาค่ะยังไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์และสามารถที่จะช่วยเพิ่มปริมาณของตัวเซลล์ผิวหนังได้ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้มีการพัฒนาเป็นสูตรตำรับในรูปแบบของตัวนาโนเซริซินในรูปแบบเซรั่มด้วยนะคะถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นการนำไขอ้อยซึ่งจะเป็นของเสียหรือเป็นบายโปรดักต์นะคะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตตัวอ้อยหรือตัวน้ำมันน้ำตาลนะคะซึ่งในส่วนของไขอ้อยเนี้ยเราจะมาใช้เป็นแว็กซ์เพื่อทดแทนตัวไขมันแข็งอื่นๆที่ปกติเราจะต้องสั่งจากต่างประเทศนำมาใช้งานในการผลิตในกลุ่มของเครื่องสำอางต่างๆแต่ตัวไขอ้อยตัวนี้เราสามารถเอามาใช้ทดแทนได้นอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถนำไขอ้อยตัวนี้ค่ะมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการเป็นแมทเทอเรียลเพื่อที่จะทำอนุภาคนาโนได้นะคะโดยงานวิจัยนี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือจะทำเป็นอนุภาคนาโนสตรัคเจอร์ลิปิดแคริเออร์โดยใช้ไขอ้อยเนี่ยแหละค่ะเป็นตัว carrier หลักแล้วก็กักเก็บสารแอคทีฟที่เราสนใจในงานวิจัยนี้ก็คือเราจะใช้ตัว resveratrol ค่ะซึ่งจะมีคุณสมบัติในเรื่องของความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการยับยั้งการทำงานของตัว enzyme elastase แล้วก็ tyrosinase ได้ด้วยนะคะจากคุณสมบัติของอนุภาคตัวนี้เนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้ตัวผิวเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นผิวมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนาค่ะเป็นต้นแบบของตัวบอดี้โลชั่นนะคะซึ่งมีการผ่านการทดสอบในอาสาสมัครแล้วค่ะว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวหรือปกป้องความอิ่มน้ำที่ผิวค่ะได้มากกว่า8ชั่วโมงด้วยนะคะถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่นำสารสกัดสมุนไพรเข้ามาใช้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราจะเน้นในเรื่องของกลุ่มของที่เป็นสปาหรือการนวดผ่อนคลายนะคะก็คือจะเป็นการนำตัวสารสกัดน้ำมันไพรแล้วก็ตัวขมิ้นชันนะคะที่จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการผ่อนคลายอยู่แล้วนะคะมาพัฒนาในอุณหภูมินาโนเพราะว่าตัวน้ำมันหรือสารสกัดทั้งสองชนิดเองอะค่ะเขาจะมีสีที่ค่อนข้างเข้มแล้วก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมาช่วยในการลดสีแล้วก็ลดกลิ่นของตัวสารสกัดทั้งคู่ได้นะคะทำให้เราสามารถนำสารสกัดในรูปแบบของอนุภาคนาโนเนี่ยไปพัฒนาเป็นสูตรตำรับต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัวสเปรย์หรือเป็นครีมนวดนะคะโดยที่ยังคงคุณสมบัติต่างๆไว้อย่างได้ดีนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมากับที่มีอยู่ทั่วไปอะค่ะก็คือ
ตัวต้นแบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อครีมสีขาวนวล นะคะเมื่อทาแล้วไม่มีสีติดผิวหรือเสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีกลิ่นนะคะที่เบาบางลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะกักเก็บและปลดปล่อยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะถัดมาค่ะก็เป็นการงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมุนไพรอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอนุภาคตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือเป็นการพัฒนาอนุภาคที่สามารถกักเก็บสารสำคัญ3ประเภทเข้าด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของสารสกัดเปลืองมังคุดสารสกัดจากบัวบกแล้วก็สารสกัดจากโคฟออยล์ซึ่งสารสมุนไพรทั้ง3ตัวนี้มีคุณสมบัติที่ต่างกันเลยความสามารถในการละลายน้ำก็ต่างกันด้วยนะคะแต่ว่าด้วยฤทธิ์ของเขาเนี่ยมีฤทธิ์ที่แตกต่างกันและเป็นฤทธิ์ที่น่าสนใจอย่างเช่นตัวสารสกัดเปลืองมังคุดเองมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดีตัวสารสกัดจากบัวบกมีฤทธิ์ในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยเพิ่มจำนวนของปริมาณเซลล์ผิวหนังได้นะคะส่วนตัวโคลฟออยล์เองก็จะเป็นฤทธิ์เด่นในเรื่องของฤทธิ์ในการต้านการอักเสบค่ะดังนั้นเราเลยจึงพัฒนาตัวอนุภาคตัวนี้ให้มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ในหลายๆคุณสมบัตินะคะแล้วก็พัฒนาเป็นอนุภาคนาโนนะคะได้มีการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคที่ผิวหนังนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อที่ก่อให้เกิดสิวโพพิแบลเนียมแอคเนสหรือเชื้อในกลุ่มของสเตฟิโลคอคัสออเรียสนะคะซึ่งก็พบว่าตัวอนุภาคตัวนี้สามารถที่จะยับยั้งเชื้อได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะลดโอกาสการเกิดการอักเสบในระดับห้องปฏิบัติการได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อตัวเซลล์ผิวหนังอะค่ะเราก็ได้มีการนำอนุภาคตัวนี้ค่ะพัฒนาเป็นสูตรตำรับใช้เป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตัวอิมัลเจลที่จะช่วยดูแลผิวที่เป็นสิวได้นะคะซึ่งก็ตอบโจทย์กับผู้ประกอบการนะคะก็ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะถัดมาค่ะจะเป็นการนำตัวสารสกัดกวาวเครือขาวอะค่ะมาพัฒนาอยู่ในอนุภาคในรูปแบบของนาโนสตรัคเจอร์ลิปิดแคริเออร์ค่ะซึ่งกวาวเครือขาวเองเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติในหลายๆรูปแบบนะคะสิ่งที่เราสนใจก็คือเป็นคุณสมบัติในเรื่องของการต้านการทำงานของเอนไซม์อีลาสเทสนะคะก็ในส่วนนี้หลังจากที่เราทดสอบเราก็พบว่าตัวสารสกัดนี้เมื่อผ่านการทำเป็นอนุภาคนาโนเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อีลาสเทสเนี่ยค่ะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีการปลดปล่อยสารสำคัญหรือสารแอคทีฟของสารสกัดกอลเครือค่ะได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตัวอนุภาคตัวนี้ได้มีการพัฒนาทั้งเป็นรูปแบบของนาโนอิมัลชันแล้วก็นาโนสตรัคเจอร์ลิปิดแคริเออร์นะคะแล้วก็มีการนำอนุภาคตัวนี้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่นเดียวกันไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวแล้วก็ช่วยกระชับผิวค่ะตัวถัดมาค่ะจะเป็นกลุ่มของที่เราเรียกว่าเป็นซูตติ้งครีมนะคะก็คือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลังจากที่โดนยุงกัดหรือโดนแมลงกัดนะคะโดยสารแอคทีฟที่เรานำมากักเก็บอะค่ะก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะทั้ง3ตัวนี้ก็คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอักเสบลดอาการผื่นแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงมีการใส่ตัวสารตัวเมนทัลเข้าไปด้วยนะคะซึ่งมันจะเป็นคูลิ่งเซนเซชันที่จะทำให้เมื่อทาแล้วเนี่ยรู้สึกเย็นอ่อนๆ นะคะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ได้มีการทดสอบค่ะในเรื่องของการระคายเคืองแล้วก็ผลก็คือไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลดอาการคันที่เกิดขึ้นหลังจากยุงกัดได้นะคะค่ะงานวิจัยสุดท้ายที่วันนี้เราจะยกตัวอย่างค่ะก็คือจะเป็นการนำเอาตัวสารสกัดของผลิตสารสกัดจากกัญชงอะค่ะโดยสารที่เรานำมาใช้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของตัว CBD หรือ Cannabinoids นะคะCannabidiols เข้ามาใช้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเอาตัวสาร CBD เข้ามาใช้ในกลุ่มของทั้งทางด้านอาหารทางยาแล้วก็เวชสำอางหรือเครื่องสำอางเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะเนื่องจากคุณสมบัติของเขาเองอะค่ะถ้าตามของ Causing Ingredient ที่มีกำหนดไว้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของ Antioxidant แล้วก็ดูแลผิวให้ดีขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวต่างๆนะคะซึ่งตัวสารCBD ตัวนี้เองอะค่ะคุณสมบัติของเขาก็คือไม่ละลายน้ำคือมีความสามารถในการละลายน้ำนี่ค่อนข้างต่ำแล้วก็จะมีความไวต่อแสงไวต่ออุณหภูมิแล้วก็ความร้อนนะคะด้วยคุณสมบัติตรงนี้เวลาการที่เราจะมาพัฒนาเป็นสูตรตำรับต่างๆเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยแต่การพัฒนาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดข้อจำกัดในบางอย่างไม่สามารถที่จะพัฒนาในรูปแบบของ
สูตรที่เป็นน้ําได้หรือเป็นรูปแบบโลชั่นได้นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่คงตัวของผลิตภัณฑ์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะนําตัวสารตัวเนี้ยมาพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดย CBD ที่เรานํามาใช้พัฒนาค่ะก็จะมีการศึกษาเปรียบเทียบกันทั้งในกลุ่มของที่เป็น CBD isolate หรือเป็น CBD ที่เป็นรูปแบบของ full spectrum แล้วก็ตัวสารสกัดที่เป็นครูด extract ด้วยนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบก่อนว่ามี CBD กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะต้องมี THC ไม่เกินปริมาณตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ในการที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะโดยคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยผลที่ออกมาที่น่าสนใจก็คือตัว CBD เองเนี่ยเขาไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์แต่ในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนของชั้นเซลล์ชั้นผิวหนังหรือเซลล์ในระดับที่เป็นแคนโทไนซ์เซลล์ได้แล้วก็ยังมีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เอลาสเทสได้แล้วก็ต้านการอักเสบได้ด้วยนะคะฤทธิ์อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือสามารถที่จะยับยั้งตัวเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทางผิวหนังได้ด้วยนะคะโดยงานวิจัยเนี้ยค่ะก็จะนำมาพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนในรูปแบบต่างๆค่ะทั้งที่เป็นระบบเวสิคิลก็อย่างเช่นตัวริโบโซมทานเอโทโซมแล้วก็ในกลุ่มของที่เป็นลิปิดนาโนพาร์ติเคิลด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้อนุภาคนาโนต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาเป็นสูตรตำรับในลำดับถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของงานวิจัยนะคะที่ได้มีการพัฒนามีการต่อยอดไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทางภาคเอกชนนะคะซึ่งทางของศูนย์นาโนเทคโนโลยีเองนะคะก็คือไม่ใช่ว่าจะทำแค่งานวิจัยในส่วนของการกักเก็บอย่างเดียวจริงๆก็คือมีตั้งแต่ต้นน้ำเลยตั้งแต่กระบวนการสกัดกระบวนการฟอร์มูเลชันการเอนแคปซูเลชันจนถึงแพลตฟอร์มที่จะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนได้นะคะโดยเราก็จะมีโรงงานต้นแบบของทางเครื่องสำอางในรูปแบบของ GMP ไว้พร้อมให้กับภาคเอกชนที่จะมาต่อยอดงานวิจัยได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะและก็เช่นเคยนะคะหากท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือคำถามนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามกันเข้ามาได้ในช่องแชทด้านล่างได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณดร.สุวิมลนะคะสำหรับข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องสำอางเวชสำอางนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในเชิงสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญค่ะสำหรับหัวข้อสุดท้ายของการบรรยายในเซสชันนี้นะคะก็จะมาในเรื่องของแผ่นแปะไมโครนิดเดิลช่วยซึมซาบนวัตกรรมนำส่งสู่ชั้นใต้ผิวหนังที่ท่านสามารถออกแบบได้ค่ะซึ่งบรรยายโดยดร.ไพศาลขันชัยทิพย์นะคะหัวหน้าทีมวิจัยเข็มระดับนาโนกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะดร.ไพศาลนะคะมีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบนาโนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์อัจฉริยะค่ะปัจจุบันมีผลงานที่สำคัญทางด้านสุขภาพและความงามนะคะในการพัฒนานวัตกรรมเข็มระดับไมโครแล้วก็นาโนเมตรนะคะเพื่อที่จะนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวหนังค่ะซึ่งก็สามารถประยุกต์ได้ทั้งด้านการดูแลรักษาทางการแพทย์นะคะตลอดไปจนถึงเรื่องของการบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูผิวด้วยค่ะโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญดร.ไพศาลขันชัยทิพย์ค่ะสวัสดีครับไพศาลขันชัยทิพย์นะครับเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเข็มระดับนาโนครับจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาขอเล่าให้ฟังนะครับว่าผลงานหรือนวัตกรรมนะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับในแลบของเราเนี่ยอันนึงนะครับก็คือแผ่นแปะไมโครนิดเดิลนะครับสำหรับช่วยซึมซาบนะครับซึมซาบสู่ใต้ชั้นผิวหนังนะครับแล้วก็เป็นแผ่นแปะที่ท่านสามารถที่จะออกแบบได้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลงทุนผลิตเข็มไมโครนิดเดิลให้เป็นโปรดักต์ของตัวเองนะครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าไมโครนิดเดิลคืออะไรนะครับไมโครนิดเดิลจริงๆก็คือเข็มขนาดเล็กๆเลยครับขนาดเล็กขนาดไหนเล็กที่จะไม่สามารถทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดได้นะครับแล้วก็เมื่อใช้งานแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดร่องรอยถาวรใดๆนะครับสองคีย์เนี่ยฮะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเมื่อจะลองไปนึกถึงว่าท่านอาจจะใช้เข็มไมโครนิดเดิลนะครับด้วยตัวเองที่บ้านนะครับในการนำส่งยาต่างๆนะครับหรือว่าสารสำคัญครีมเซรั่มต่างๆนะครับเข้าสู่ใต้ชั้นผิวหนังได้ไมโครนิดเดิลนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีขนาดนะครับขนาดฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200ถึง500ไมครอนก็คือไม่เกินครึ่งมิลลิเมตรนี่แหละครับส่วนปลายของไมโครนิดเดิลนะครับปลายเข็มเนี่ยก็จะอยู่ที่1ถึง50ไมครอนนะครับไมโครนิดเดิลที่เรา ทำได้ในแลบเนี่ยก็ว่ากันว่าสามารถที่จะเอา
PM 2.5 นะครับไอฝุ่นเนี่ยครับไปวางไว้ที่ปลายเข็มได้แค่ชิ้นเดียวเองนะครับทุกท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่ามีคนไนเดิลตัวเนี้ยในต่างประเทศนะครับนำมาใช้ในการนำส่งวัคซีนนะครับซึ่งก็เป็นวัคซีนซาโควี2นั่นแหละครับก็ปรากฏว่ามีผลเนี่ยที่ดีกว่าการใช้เข็มฉีดยาทั่วไปด้วยซ้ำนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยเริ่มเข้าใจลักษณะการใช้งานไมโครนิดเดิลมากยิ่งขึ้นนะครับนึกดูว่าอีกหน่อยวัคซีนเนี่ยท่านอาจจะไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับท่านอาจจะสามารถรับวัคซีนได้จากซองจดหมายจากไปรษณีย์จากเคอรี่จากหลายๆที่ได้นะครับซึ่งวิธีแบบนี้เองนะครับสามารถที่จะต่อยอดไปสู่แอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างมากมายเลยนะครับแล้วทำไมไมโครนิดเดิลเนี่ยมันถึงเป็นที่สนใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันกลายเป็นอนาคตนะครับจะสังเกตนะครับอันนี้ผมเอาภาพมาให้ท่านดูว่ามี88สถานที่หรือว่าเรียกว่า developer นะครับทั่วโลกเลยนะครับที่กำลังศึกษาแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับทางด้านไมโครนิดเดิลนะครับแล้วทำไมดร.ไพศาลถึงแบบกล้าดียังไงนะครับถึงมาทำไมโครนิดเดิลทั้งที่สถาบันชั้นนำทั่วโลกเนี่ยเขาก็ศึกษาแล้วก็วิจัยทางด้านไมโครนิดเดิลนะครับจริงๆแล้วนะครับหากจะมองกันให้ดีนะครับทั้ง88ที่นะครับจะเสียใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีแบบเราอยู่ในนั้นด้วยนะครับเราก็ปลอบใจตัวเองนิดนึงนะครับว่าสแตนฟอร์ดเขาก็ทำฮาร์วาร์ดเขาก็ทำนะครับแต่ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นปลอบใจตัวเองได้นะครับทั้ง88ที่นะครับกำลังมุ่งเน้นไปทางด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ไมโครนิดเดิลคราวนี้ถ้าจุดสำคัญของเราอะอยู่ตรงไหนเราก็แกะออกมาได้2ประเด็นครับก็คือว่าผลิตภัณฑ์ไมโครนิดเดิลณปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีฟีเจอร์ที่เหมาะสมที่จะกลายเป็นของที่มันจะอยู่ในท้องตลาดได้นะครับอีกมุมนึงก็คือว่ากรรมวิธีการผลิตนะครับยังไม่เหมาะสมเพียงพอยังไม่เร็วเพียงพอยังไม่ถูกพอนะครับแล้วทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องทำเพราะว่าผมมีนี่ครับกองทัพของผมทีมงานของผมสิ่งที่ผมรักที่สุดในชีวิตก็คือทีมงานที่จะมาช่วยกันทำตัวไมโครนิดเดิลนะครับจะผลักดันไมโครนิดเดิลในทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแอปพลิเคชันก็ตามนะครับทางด้านการทำให้โปรดักชันของมันเนี่ยมีความรวดเร็วเพียงพอนะครับแล้วก็โปรดักเนี่ยมีฟีเจอร์ที่มีความโดดเด่นแล้วก็ได้เปรียบกับคู่แข่งนะครับอันนี้ก็รวมกันแล้วเนี่ยก็เกือบ20ชีวิตนะครับอันนี้ยังไม่นับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงแล้วมี2ประเด็นใหญ่ๆที่มันเป็นปัญหาเป็นบัตเทิลเน็คที่จะทำให้ไมโครนิดเดิลเนี่ยไม่สามารถออกสู่ท้องตลาดได้หนึ่งก็คือว่าการสเกลอัพนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงแล้วมันค่อนข้างที่จะผลิตได้อย่างค่อนข้างช้านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามันไม่มีรูปแบบให้เลือกอย่างหลากหลายมากเพียงพอที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือว่า breakthrough ของเราที่เรามุ่งไปก็คือว่าเราจะหา production ยังไงให้มันสามารถที่จะทำได้เร็วมากๆเราเรียกว่า ultra fast productionนะครับอีกมุมนึงก็คือว่าฟีเจอร์ต่างๆของไมโครนิดเดิลนะครับเราพยายามจะทําอย่างไรให้สามารถที่จะประดิษฐ์แล้วก็ตกแต่งแล้วก็สามารถคัสตอมได้นะครับให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆนั่นเองนะครับสิ่งที่ Nanotech เพียรพยายามทํามาตลอดนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าพยายามที่จะลดเอาจุดอ่อนของไมโครนิดเดิลแบบเดิมๆนะครับทั้ง4แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Solid Micronidal นะครับcoated micronidal dissolving micronidal หรือว่า hollow micronidal นะครับทั้ง4อันเนี่ยมันมีความมีจุดอ่อนที่ไม่สามารถที่จะลอนช์ให้กลายเป็น product โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไทยนะครับสิ่งที่เรามุ่งเน้นไปแล้วก็พยายามที่จะคิดค้นให้ได้ก็คือว่าเราพยายามที่จะหานวัตกรรมที่ไม่ได้เพียงแต่ดีไม่ได้ดีไม่แค่เหนือชั้นกว่าชาวบ้านนะครับแต่จําเป็นด้วยที่จะต้องลงทุนไม่สูงมากนักเพื่อที่จะเหมาะกับ SME หรือว่าบริษัทที่ในเมืองไทยที่จะเริ่มต้นก้าวไปด้วยกันเข็มไมโครนิดเดิลจาก Nanotech นะครับมีฟีเจอร์หลักๆที่สำคัญอยู่2อันนะครับก็คือว่าปลายเข็มของเราเล็กมากนะครับแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยเป็นลักษณะเป็นซอกร่องเข้าไปมีครีบนะครับการปักเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้การนำส่งได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีจำนวนเข็มต่อพื้นที่เนี่ยสูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับและอีกประเด็นสำคัญก็คือว่าเราสามารถขึ้นรูปไมโครนิดเดิลเราเรียกว่าปลูกนะครับปลูกไมโครนิดเดิลจากผ้าได้จากแฟบริกได้นะครับฟีเจอร์สำคัญเหล่านี้นะครับก็
็ถูกหลอมรวมกันไปนะครับแล้วก็คิดไปทั้งในเชิงทั้งโปรดักชันแล้วก็โปรดักต์ไปในทีเดียวกันเลยนะครับคราวนี้เราเรียกโปรดักชันของเราว่า instant micro production of micro needle on fabric เลยนะครับแล้วก็คัสตอมไมซ์ตัวฟีเจอร์ได้ด้วยไม่ใช่แค่ผลิตได้นะครับผลิตได้อย่างไรอย่างมีคุณภาพสามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้ผลิตซ้ําได้ผลิตเป็นจํานวนมากได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมกลับไปที่สไลด์เมื่อกี้ก็คือว่าเมื่อกี้มีอยู่88ที่ทั่วโลกใช่มั้ยครับมีเพียงไม่กี่ที่นับนิ้วได้เลยนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับการโปรดักชันไมโครนิดเดิลในระดับ large scale process ของเรานะครับมีฟีเจอร์มีประโยชน์มีความสามารถที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับในกรณีของการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเราสามารถที่จะดีไซน์ได้อย่างยืดหยุ่นนะครับในการที่จะสวิชคอสจากแบบนึงไปเป็นอีกแบบนึงเนี่ยสามารถทำได้โดยง่ายให้โจทย์ผมมาเย็นนี้พรุ่งนี้ผมทำแบบใหม่ให้ได้ละโปรดักชันเรทสูงมากนะครับเราเบนช์มาร์กกับprocess ที่เร็วที่สุดในโลกนะปัจจุบันนี้เราอาจจะเร็วกว่าเขากว่า10เท่านะครับเราสามารถที่จะควบคุม precision ของเข็มได้อย่างแม่นยำนะครับและที่สำคัญนะครับต้นทุนของตัวเข็มไมโครนีเดิลนะครับจะถูกทำให้ถูกมากๆนะครับเนื่องจากว่าทั้ง material แล้วก็ production ของเราเนี่ยมีราคาย่อมยาวนั่นเองครับผมคราวนี้แล้วเราทำไมจะต้องมาดูเรื่องฟีเจอร์เรื่องคุณสมบัติลักษณะต่างๆของไมโครนีเดิลเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับไมโครนีเดิลนะครับมันส่งรูปแบบต่างๆของไมโครนีเดิลเนี่ยมันส่งผมโดยตรงนะครับกับประสิทธิภาพในการนำส่งตัวยาแล้วก็สารสำคัญเข้าสู่ชั้นใต้ผิวหนังเรามาดูกันก่อนครับว่าชั้นใต้ผิวหนังแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงจริงๆแล้วนะครับการซึมของยานะครับจากการทาแล้วก็ซึมแทรกซึมสู่ใต้ผิวหนังนะครับสามารถซึมได้2วิธีผมแบ่งเป็น2วิธีหลักๆแล้วกันนะครับก็คือซึมผ่านตัวเนื้อเลยครับเนื้อผิวเนื้อผิวนะครับกับอีกวิธีนึงก็คือซึมผ่านตัวช่องว่างนะครับช่องว่างที่อยู่บริเวณรูขุมขนหรือว่าต่อมเหงื่อต่างๆวิธีที่2เนี่ยครับแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์พื้นที่เพียงน้อยนิดนะครับประมาณแค่ 0.1% เองนะครับแต่ก็มี efficiency สูงมากๆเลยประเด็นก็คือว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราสามารถสร้างไอ้รูเล็กๆเหล่านี้ครับบนพื้นผิวได้อย่างทันทีแล้วก็พอเราเอาไมโครนิดเดิลออกนะครับตัวช่องเหล่านี้ก็จะหายไปด้วยมันแสดงว่าเราสามารถที่จะนำส่งสารสำคัญนะได้อย่างทันทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เหล่านี้ครับมันก็เลยกลายมาเป็นคอนเซปต์แรกของเราก็คือว่าตัวไมโครนิดเดิลเราจะมีฟีเจอร์ที่เป็นเราสามารถทำให้มันเป็นคลีปหรือเป็นร่องเข้าไปนะครับโปรไฟล์ของเข็มไมโครนิดเดิลเนี่ยเราทำได้อย่างหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ทันใดที่เราหยดสารลงไปเมื่อเราปักเข็มลงไปเข้าไปในพื้นผิวแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถนำส่งสารสำคัญเหล่านั้นเข้าสู่ชั้นใต้พื้นผิวได้อย่างทันทีทันใดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอแสดงให้เห็นม็อกอัพให้เห็นนะครับว่าสารเนี่ยจะถูกซึมผ่านได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ปักเข้าไปเลยนะครับอีกอันนึงก็คือว่าเข็มไมโครนีดเดิลของเรานะครับสามารถที่จะปรับแต่งขนาดไดเมนชันไม่ว่าจะเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความสูง aspect ratio ต่างๆนะครับถ้าเห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆในเนี้ยมีอยู่เข็มไมโครนีดเดิลอยู่100เข็มนะครับแต่ละเข็มมีขนาดและก็รูปร่างต่างกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราสามารถผลิตได้ด้วยการผลิตแค่เพียงครั้งเดียวเองนะครับอีกอันนึงก็คือตัว area density เมื่อกี้ผมพูดถึงไปนิดนึงละตัว area density นี่ก็คือว่าจำนวนของเข็มใน1พื้นที่นะครับจะสามารถ vary ได้จะสามารถทำให้มีจำนวนเข็มสูงถึง 2,500 needle ต่อตารางเซนติเมตรก็ได้นะครับในขณะเดียวกันหากแอปพลิเคชันใดๆที่ไม่ต้องการเข็มเยอะขนาดนั้นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับรวมถึงวิธีการวางเข็มเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นตัวการก็จะเป็นการสามารถที่จะทำให้มันเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปต่างๆได้นะครับแบรนด์ยี่ห้อไหนนะครับอยากจะมีโปรดักต์เป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำเป็นโลโก้ของตัวเองก็ยังได้เลยให้มันเป็นไปตามรูปไมโครนิดเดิลนะครับอีกอันนึงนะครับเรื่องสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเข็มไมโครนิดเดิลเนี่ยของเราเนี่ยสามารถเคลือบได้นะครับเทคโนโลยีของเราสามารถทำให้การเคลือบเนี่ยมีความรวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสมสำหรับตัวสารสำคัญต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับตัว material ที่สำหรับการสร้างเข็มไมโครนิดเดิลเองนะครับก็สามารถดัดแปลงได้นะครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียง material ใด material หนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเปิด option ให้
สำหรับผู้ประกอบการใดๆนะครับที่สนใจที่จะนำไปที่จะนำไมโครเน็ตเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับตอนนี้นะครับเรามี IP นะครับสำหรับเกี่ยวข้องกับเรื่องไมโครเน็ตนะครับรวมทั้งหมดแล้ว27 IP นะครับตอนนี้เรามีบริษัทนารานะครับที่ไลเซนซิ่ง IP ของไปแล้ว1บริษัทนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างตัวผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับที่เรากำลังทำอยู่ตัวแรกเนี่ยก็คือ infusion pad หรือเราเรียกภาษาไทยว่าแผ่นช่วยซึมซาบแผ่นช่วยซึมซาบหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับมีความสูงของเข็มไม่มากนะครับเพราะว่าเราตั้งใจ target ไปที่การปักทะลุชั้นผิวหนังชั้นนอกสุดเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างช่องทางให้สารหรือว่าสารสำคัญหรือว่าตัวยาต่างๆนะครับแทรกซึมไปสู่ใต้ชั้นผิวหนังได้อย่างทันทีนะครับลักษณะการใช้งานของแผ่นตัวนี้ครับก็ใช้งานกันง่ายๆครับไม่ได้ไปทำให้การใช้ชีวิตหรือการใช้เครื่องสำอางของแต่ละท่านนะครับมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับนึกถึงภาพแบบที่1เนี่ยก็คือเราเอาเข็มออกมาก่อนแล้วเราก็บีบครีมเข้าไปแล้วเราก็แปะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการใช้งานคล้ายๆเราเวลาเราแปรงฟันใช่ไหมครับอีกอันนึงนะครับก็คือว่าหยอดสารไปที่จุดที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วเราก็แปะตัวแผ่นช่วยซึมซาบนะครับเข้าไปสารก็จะสามารถซึมผ่านนะครับลงไปตามช่องว่างที่บอกว่าไว้นะครับระหว่างตัวเข็มกับผิวหนังเองเนี่ยเข้าไปสู่ชั้นใต้ผิวหนังนั่นเองนะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือว่าเราแปะไปที่จุดที่ต้องการก่อนแล้วเราก็หยอดอาจจะเหมาะกับตัวสารที่มีความเหลวเยอะหน่อยใช่ครับเป็นลักษณะเป็นน้ำไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นครีมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าทั้ง3แบบเนี่ยสามารถทำได้โดยที่ท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยนะครับสามารถแปะไปโฟกัสไปที่จุดต่างๆได้เลยที่ท่านต้องการนะครับมีอีกแอปพลิเคชันนึงครับอยากจะโฆษณาไว้นิดนึงก็คือว่าจริงๆเข็มไมโครนิดเดิลที่ผลิตจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีนะครับมีสมบัติอีกอันนึงก็คือสามารถนำแสงไม่ใช่สามารถนำแสงได้อย่างเท่านั้นนะครับสามารถนำแสงให้ไปฉายบริเวณปลายเข็มเท่านั้นหมายความว่าถ้าเราปักเข็มไมโครนิดเดิลเข้าไปนะครับภายใต้ชั้นผิวหนังแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถนำแสงจากข้างนอกเข้าไปสู่ชั้นใต้ผิวหนังได้แอปพลิเคชันเยอะมากเลยนะครับเช่นการบำบัดและฟื้นฟูสภาพผิวนะครับจำปริมาณแสงนะครับเมื่อเทียบกับการที่เราฉายแสงโดยทั่วไปถ้าท่านเคยไปฉายแสงโดยวิธีการใช้โฟโตเทอราปีทั่วไปถ้าจำได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนแล้วก็บางทีก็จะได้กลิ่นที่ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเกิดการเบิร์นของผิวหนังนะครับจริงๆใช้ไมโครนิดเดิลด้วยวิธีนี้นะครับจะสามารถนำแสงสู่ใต้ชั้นผิวหนังได้มากกว่าถึง4เท่านะครับซึ่งวิธีแบบนี้เองนะครับท่านไม่จำเป็นต้องใช้แสงที่มีความเข้มสูงแต่อย่างใดนะครับแบบนี้เองนะครับเราก็คิดว่ามันจะฟื้นฟูผิวจากภายนอกได้นะครับอีกแอปพลิเคชันนึงที่เราร่วมทำกับคุณหมอนะครับก็จะเป็นแผ่นแปะที่จะเอาไว้ใช้ทดสอบนะครับการเป็นภูมิแพ้ต่างๆนะครับนี่ก็เรากำลังร่วมทำกับคุณหมออรทัยนะครับที่ปิยมหาการุณนะครับที่ตัวนี้เองนะครับก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการทำ clinical trial นะครับอีกรูปแบบนึงครับเราทำร่วมกับคุณหมอที่ศูนย์แอฟริมนะครับศูนย์การแพทย์ทหารบกนะครับก็จะเป็นตัวที่จะไปลดการเจ็บปวดนะครับจากผู้ป่วยที่ต้องการที่จากการผ่าตัดหัวข้อเข่านะครับลักษณะการใช้งานก็จะแปะลงไปแล้วก็มีการหยอดยาเข้าไปภายหลังนะครับตัวยาก็จะค่อยๆซึมเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังตัวนี้เองก็จะเป็นตัวจุดที่จะทำให้product ของเราครับสามารถที่จะแอพพลายไปได้ใช้กับสารสำคัญต่างๆแบบไม่ไร้ขีดจำกัดเลยนะครับอันนึงที่ผมลืมพูดไปก็คือว่า product ทั้งหมดคิดค้นมาทั้งหมดอยู่ภายใต้ ISO ถึง3485ครอบคลุมไว้นะครับเนื่องจากว่าการดำเนินงานอย่างไรก็ตามในกรณีของที่จะต้องเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านฟังถึงตรงนี้แล้วอาจจะงงว่าแล้วเราจะสามารถทำงานร่วมกันได้ยังไงเป็นไปได้หมดเลยนะครับแลบตอนนี้เนี่ยสามารถทำครอบคลุม product life cycle ไปตั้งแต่ research ทำ feas นะครับไปจนถึง design and development verification validation แล้วก็ลามไปจนถึงการทำ production ในเบื้องต้นให้ท่านได้นะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะออกสู่ตลาดแล้วก็ transfer เทคโนโลยีนี้เนี่ยให้กับท่านในอนาคตได้นะครับท่านสามารถเป็นได้ทั้งลูกค้าในเชิงของเป็น first tier ก็คือสามารถลงทุนเพื่อจะผลิตเครื่องจักรแล้วก็สร้าง process ในการผลิตไมโครนิดเดิลได้เองหรือว่าหากท่านเป็น brand owner นะครับท่านก็จะสามารถที่จะ
มาทำงานกับเราได้นะครับโดยการที่ก็จะติดต่อประสานงานกับทาง First Tier ที่จะเป็นคนผลิตให้ท่านได้นะครับทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมความงามกับMicroLittleทราบไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะฉะนั้นท่านไม่จำเป็นต้องลงทุนทั้งสองส่วนนะครับสามารถลงทุนส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ครับเรามีเครือข่ายนะครับหลายๆกับหลายๆที่นะครับเรามองถึงการพัฒนา product property แล้วก็ materials ไปได้ด้วยกันนะครับเราทำหนึ่ง ISO 13485อย่างรัดกุมนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านจะได้ไปจากการร่วมงานกันก็คือว่าเราสามารถที่จะ transfer medical device file ให้พวกท่านได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเป็นทีมวิจัยนะครับทีมวิจัยที่มุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาสร้างความเป็นเลิศนะครับให้กับเทคโนโลยีเข็มไมโครนีเดิลนะครับเราเชื่อนะครับว่ากลุ่มงานวิจัยของเรานะครับประสานการร่วมมือจากพวกท่านนะครับจะสามารถนำธุรกิจไมโครนีเดิลนะครับเป็นหนึ่งในอาเซียนหนึ่งในเอเชียแล้วก็หนึ่งในโลกได้ในอนาคตครับขอบคุณครับค่ะและหากท่านใดมีคำถามนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ถามกันเข้ามาได้นะคะในช่องแชทด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณดร.ไพศาลนะคะสำหรับการมานำเสนอข้อมูลการนำนวัตกรรมขั้นสูงค่ะในการนำส่งสารสำคัญนะคะสู่ชั้นใต้ผิวหนังด้วยไมโครนีเดิลนะคะต้องบอกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขค่ะสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะจบการกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้นะคะต้องขอความกรุณาผู้เข้าชมทุกท่านนะคะประเมินความพึงพอใจบนระบบประเมินผลสลิโดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกิจกรรมงานแน็กนะคะทุกท่านก็สามารถเข้าชมกิจกรรมอื่นๆได้นะคะอาทินิทรรศการออนไลน์นะคะสัมมนาออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมเยี่ยมชมหรือว่าเปิดบ้านสวทช.ค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างผลงานไฮไลท์นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านสุขภาพค่ะก็คือเรื่องของนิทรรศการสารสกัดจากกระชายดำนะคะหรือว่า Black Gold 139นะคะหรือที่นักวิจัยเรียกว่า BG 139นั่นเองค่ะซึ่งเป็นการใช้นวัตกรรมสารสกัดนะคะในการนำส่งเข้าสู่ชั้นผิวหนังค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งกระบวนการแก่ของเซลล์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของนวัตกรรมแผ่นนำแสง3มิตินะคะฟื้นฟูผิวด้วยลูมิดาสค่ะหรือว่าแผ่นนำแสง3มิตินะคะซึ่งเป็นผลงานที่มีการพัฒนาแผ่นเข็มนำแสง3มิตินะคะที่มีขนาดเล็กมากนะคะในระดับไมโครเมตรนั่นเองค่ะซึ่งจะสามารถนำพาแสงไปยังใต้ชั้นผิวหนังนะคะเพื่อการแก้ไขปัญหาผิวนะคะทั้งหมดนี้ค่ะทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าชมผ่านทางออนไลน์นะคะได้ทาง www.nstda.or.th นะคะ /NAC นะคะ /2022นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็จะยังมีไปจนถึงวันที่31มีนาคมนะคะ2565นี้เลยค่ะทุกท่านคะเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้อีกครั้งในปีหน้านะคะกับงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปีครั้งที่18นะคะหรือว่า NEC 2023วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมมาโดยตลอดจนจบงานของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ปีหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ